บทที่261ถึง280สตาร์คอร์ทาวเวอร์บอกเลยว่าโชคดีมากคฤหาสน์สตาร์คอร์ซึ่งตั้งอยู่ใต้พอร์ทัลมีลูกบาศก์จักรวาลอยู่ด้านบนดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการหลั่งไหลเข้ามาของกองทัพเซตารุหรืออเวนเจอร์พวกเขาก็อยู่ห่างจากที่นั่นโดยไม่รู้ตัวดังนั้นอาคารสตาร์คอร์ซึ่งยังไม่กลายเป็นสนามรบจึงมีรอยแผลเป็นมากมายบนพื้นผิวและโครงสร้างโดยรวมยังไม่ได้รับการโจมตีมากนักถือเป็นอาคารที่สมบูรณ์ที่สุดในแมนฮัตตันอย่างไรก็ตามการมาถึงของร็อกกี้และทอได้สร้างความเสียหายร้ายแรงให้กับคฤหาสน์ชั้นบนสุดที่ตกแต่งอย่างดีของสตาร์คปังลูกิถูกโยนลงบนผนังอย่างแรงและกำแพงก็แตกร้าวเหมือนใยแมงมุมลูกิที่ไม่ได้ลุกขึ้นจากพื้นจู่ๆก็รู้สึกว่าคอเสื้อกระชับขึ้นและถูกทอผู้โกรธแค้นดึงขึ้นมาจากพื้นทอไรซึ่งสูงกว่าโลกิหนึ่งหัวได้ดึงโลกิซึ่งเท้าลอยจากพื้นมาข้างหน้าเขาใช้ทักษะได้เป่าผมในระยะใกล้และตะโกนใส่น้องชายไอ้สารเลวคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่มนุษย์กำลังจะตายเมืองกำลังจะตายนี่คือสิ่งที่เรียกว่าราชาเหรออีฉันแค่ทำในสิ่งที่ฉันควรทำร็อกกี้ที่ถูกจับยังคงมีปากแข็งและไม่เปลี่ยนนิสัยของเขาคุณควรทำอะไรเมื่อมองดูน้องชายที่ยังคงดื้อรั้นของเขาด้วยความดูถูกบนใบหน้าที่ซีดเซียวของเขาทอก็ระเบิดความโกรธราวกับสิงโตที่โกรธแค้นคว้าโลกิที่เป็นเหมือนไก่แล้วอุ้มเขาไปที่หน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดานที่ว่างเปล่าให้เขามองไปยังแมนฮัตตันที่พังทลายซึ่งมีควันหนาทึบอยู่ทุกคนทุกแห่งแล้วถามว่าดูทั้งหมดนี้สินี่คือสิ่งที่คุณควรทำเหรอฆ่ามนุษย์เหรอร็อกกี้เงียบแล้วกระซิบเงียบๆฉันแค่อยากพิสูจน์ตัวเองว่าคุณทำอะไรได้ฉันทำได้และฉันสามารถทำได้ดีกว่าเกิดอะไรขึ้นทัศนคติของโลกิทำให้ทอผิดหวังอย่างมากโดยดึงคอเสื้อของโลกิแล้วเหวี่ยงเขาไปข้างอย่างแรงปังร่างของร็อกกี้เหมือนกับรถคันใหญ่ที่ไม่สามารถควบคุมได้เข้ามาสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับคานด้านข้างบนชั้นวังวายๆชั้นดีของสตาร์คอร์จำนวนมากถูกทุบเป็นชิ้นๆเท่าไรไม่มีเวลาใส่ใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แต่ก้าวไปข้างหน้าด้วยความโกรธหมัดขวาของเขากระแทกไปที่ใบหน้าบางของโลกิแค่หมัดเดียวในเมื่อไม่รู้ว่าผิดตรงไหนให้ฉันบอกคุณเมื่อลีออนมาถึงคฤหาสน์ชั้นบนสุดของสตาร์คอร์ในที่สุดสิ่งที่เขาเห็นคือความยุ่งเหยิงเมื่อมองไปที่โลกิที่มีผมงอกนอนจมอยู่กับพื้นโดยที่หน้าอกของเขาถูกค้อนของทอกดไว้และไม่สามารถขยับตัวได้ลีออนก็รู้สึกมีความสุขมากเพียงว่าเขาไม่มีเวลาล้อเลียนโลกิแต่ถามทอทันทีทอไรคทาอยู่ที่ไหนเมื่อได้ยินเสียงของลีออนทอก็หันศีรษะกลับไปเล็กน้อยเหลือบมองเขาแล้วเหยียดนิ้วลงไปที่พื้นไม่ไกลที่นั่นหันศีรษะแล้วมองดูดวงตาของลีออนเป็นประกายบนพื้นที่อยู่ไม่ไกลนักมีคทาแห่งวิญญาณที่มีไพลินอยู่ด้านบนนอนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆเมื่อลีออนหยิบคทาพลังจิตขึ้นมาเสียงของทอก็ดังขึ้นอีกครั้งลีออนคุณมีวิธีปิดพอเท่าจริงๆเหรอเมื่อเผชิญกับความสงสัยของทอลีออนก็ไม่หยุดและพยักหน้าโดยตรงด้วยน้ำเสียงหนักแน่นใช่กำแพงพลังงานบนพื้นผิวของลูกบาศก์รูบิคอแห่งจักรวาลไม่สามารถหยุดการโจมตีของคทาแห่งจิตใจได้หากไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราสามารถยุติสงครามนี้ได้ทันทีดีแล้วเราไปเถิดฉันจะดูผู้ชายคนนี้เผื่อเขามีสมองไม่ดีเวลาไม่รอหลังจากบอกลาทอและนอนอยู่บนพื้นโดยยังคงรักร็อกกี้ลีออนก็กระโดดขึ้นไปบนยอดสตาร์คอร์ทาวเวอร์ทันทีด็อกเตอร์ชาวิกที่กำลังนั่งพักผ่อนอยู่ก็ถอยกลับด้วยความกลัวเมื่อเห็นร่างนั้นปรากฏตัวขึ้นเขาคิดว่าเป็นชาวซิทาเรียนอย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้เห็นรูปร่างหน้าตาของลีออนและคาถาพลังจิตในมือของเขาเรื่องนี้ก็ตระหนักได้ลียงเอริกเริ่มกันเลยดีขณะที่ดีอาร์ชาวิกกำลังทำงานกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทันใดนั้นเสียงของฟิวรี่ก็ดังก้องมาจากช่องทางการสื่อสารของชุดหูฟังเจ้าหน้าที่ลียงคุณได้ยินฉันไหมมีเหตุฉุกเฉินอะไรคณะกรรมการบริหารตัดสินใจโจมตีด้วยนิวเคลียร์ใส่ใจกลางเมืองแมนฮัตตันฉันเพิ่งปฏิเสธพวกเขาไปแต่ก็ไม่สามารถเลื่อนออกไปได้นานนักข่าวนี้ทำให้ลีออนหดตัวม่านตาเล็กน้อยเผยให้เห็นสีหน้าไม่น่าเชื่อแม้ว่าจะคาดหวังมานานแล้วแต่ปากการะอย่างไอเหล่านั้นก็ทำสิ่งโง่ๆแบบนี้โดยเสียสละเพื่อประโยชน์ของสถานการณ์โดยรวมแต่เมื่อเขาได้ยินสิ่งที่เฟอร์รี่พูดกับหูของเขาเองมันก็เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งโดยสิ้นเชิงคุณต้องรู้ว่าไม่เพียงแต่กองทัพเอเลี่ยนแห่งคิตารีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอเวนเจอร์และพลเรือนมากกว่าล้านคนในแมนฮัตตันที่ยังคงอยู่ในสนามรบระเบิดนิวเคลียร์ลูกนี้ถล่มไม่มีใครรอดเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ลีออนก็ไม่ได้ที่จะสบถอย่างลับๆแม่งในขณะนี้เมื่อเห็นลูกบาศก์ของคอสมอสรูบิคอที่ได้รับการปกป้องโดยแผงกั้นพลังงานและปล่อยแสงสีฟ้าออกมาจิตใจของลีออนก็เปล่งประกายเวลาอาจไม่สายเกินไปท่านฉันพบวิธีปิดพอเท่าแล้วให้เวลาฉันอีก5นาทีเฟอร์รี่ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งถึงกับผงะเมื่อเขาได้ยินคำพูดนี้และตอบกลับทันทีฉันเห็นปิดการสื่อสารลีออนเงยหน้าขึ้นมองหลุมดำขนาดมหึมาบนท้องฟ้าและอดไม่ได้ที่จะพึมพำกับตัวเองคราวนี้แกแพ้แล้วธานอสทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นด็อกเตอร์ชาวิกก็โทรมาด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยไม่เป็นไรลีออนคว้าคทาพลังจิตทันทีด้วยมือทั้งสองและชี้ดาบที่คมมากไปที่แผงกั้นพลังงานทรงกลมของลูกบาศก์รูบิคอร์คอสมอสแล้วแทงมันไปข้างหน้าทิ้งทันใดนั้นอัญมณีวิญญาณที่อยู่ด้านบนของคทาก็ปล่อยแสงสีเหลืองเข้มออกมาซึ่งสร้างความแตกต่างที่คมชัดและกลมกลืนกับสีน้ำเงินในลูกบาศก์รูบิคของจักรวาลในขณะนั้นพลังงานที่แผ่ออกมาจากลูกบาศก์รูบิคอร์ของจักรวาลดูเหมือนจะไม่เสถียรในตอนแรกและเสาสีฟ้าที่ยิงขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยตรงก็สั่นไหวเช่นกันถึงแล้วภายใต้คำเตือนอันดังของงอด็อกเตอร์ชาวิกลีออนไม่ลังเลที่จะจับคทาแล้วผลักไปข้างหน้าและใบมีดอันแหลมคมของคทาก็แทงทะลุพื้นผิวของลูกบาศก์ของจักรวาลโดยตรงอั
ัญมณีแห่งจิตใจและอัญมณีอวกาศการปะทะกันของพลังงานระหว่างอัญมณีอันไม่มีที่สิ้นสุดทั้งสองก่อให้เกิดแสงเจิดจ้าบนปลายคทาแสงนั้นราวกับดาวฤกษ์ที่ระเบิดได้ครอบครองทั้งโลกครู่ต่อมาลำแสงที่พุ่งตรงสู่ท้องฟ้าเพื่อรักษาลำแสงพลังงานของพอเท่าก็หายไปทันทีและรูที่เจาะท้องฟ้าก็ค่อยๆปิดลงและปิดสนิทในที่สุดท้องฟ้าแจ่มใสทุกอย่างราวกับว่ามันไม่เคยปรากฏมาก่อนกระแสเอเลี่ยนหลั่งไหลลงมาสู่พื้นโลกหายไปพร้อมกับหลุมดำการเปลี่ยนแปลงบนท้องฟ้าเป็นที่สังเกตได้จากชาวนิวยอร์กหรือผู้คนทั่วโลกที่เฝ้าดูสงครามด้วยวิธีการต่างๆเขาทำมันกัปตันอเมริกาซึ่งหมวกหายไปและมีแผลเป็นทั้งตัวหายใจหอบอย่างหนักขณะมองไปทางตึกสตาร์กอพึมพำด้วยอารมณ์ใช่เขาทำได้หญิงไม้ดำสกปรกยืนพิงราวกั้นด้านข้างและถือปืนพลังงานกีตารี่ไว้ในมือหลังจากพูดจบทั้งสองก็ไม่ได้ที่จะยิ้มให้กันแสดงรอยยิ้มโล่งใจไอรอนแมนที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าของแมนฮัตตันมองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็เปิดกรอบใบหน้าที่เสียหายอย่างรุนแรงปากของเขาพลิกคว่ำและพูดพร้อมกับหัวเราะเบาๆเด็กดีเรือแม่ฟ้าอยู่เหนือมหาสมุทรแอตแลนติกในบริเวณสะพานทุกคนที่ฟังด้วยลมหายใจซึ่งก็ส่งเสียงเชียร์ดูเหมือนว่าบริเวณสะพานทั้งหมดจะลดลงเหลือเพียงทะเลแห่งความสุขขอบคุณพระเจ้าดีมากเมื่อมองดูท้องฟ้าเหนือนิวยอร์กซึ่งปลอดโปร่งอีกครั้งเฟอร์รี่ก็หันกลับมามองโคสันที่ยืนอยู่ข้างๆแล้วชมเชยว่าโคสันคุณมีหลานชายที่น่าภาคภูมิใจมากโคสันผงะเมื่อได้ยินคำพูดนั้นจากนั้นเขาก็ยิ้มเล็กน้อยฉันคิดอย่างนั้นพอเท่าถูกปิดทันเวลาซึ่งหมายความว่าสงครามนี้ได้เข้าสู่ลิงก์ปิดประตูและสุนัขต่อสู้อย่างเป็นทางการแล้วไม่สามารถรับคำสั่งจากส่วนลึกของจักรวาลได้ชาวกิตาเรียนที่เหลือที่ติดอยู่บนโลกก็ดูเหมือนจะบ้าคลั่งคำรามและโจมตีทุกสิ่งรอบตัวพวกเขาอย่างไม่เลือกหน้าแน่นอนว่าความแตกต่างระหว่างการจัดระเบียบและการไม่มีการรวบรวมกันก็เหมือนกับช่องว่างด้วยความพยายามร่วมกันของเหล่าอเวนเจอร์และคนอื่นๆตลอดจนความช่วยเหลือจากกองทหารจำนวนมากที่ล่าช้าชาวซิทาเรียนที่โดดเดี่ยวและไร้หนทางได้บรรลุภารกิจสุดท้ายของพวกเขาภายใต้คลื่นระเบิดอันบ้าคลั่งต่างจากโครงเรื่องในภาพยนตร์ลียงปิดพอเท่าทันเวลาส่งผลให้เกิดการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ที่ออกโดยคณะมนตรีความมั่นคงซึ่งไม่มีเวลาดำเนินการไม่มีฉากใดที่สตาร์กอร์ถือระเบิดนิวเคลียร์บินไปยังขอบจักรวาลอีกด้านหนึ่งและกวาดล้างพวกซิทาเรียนในคราวเดียวเป็นผลให้มีอันตรายที่ซ่อนอยู่ซึ่งไม่ทราบสาเหตุเหลืออยู่มีเพียงการขับไล่เซตาริสเท่านั้นแต่ยังทำลายเซตาริสได้ไม่หมดสงครามระหว่างมนุษย์กับเซตาริสถือได้ว่าเป็นชัยชนะอันน่าสลดใจเท่านั้นอย่างไรก็ตามก่อนที่จะปิดพอเท่าลีออนคิดว่าจะปล่อยให้สตาร์กอร์ถือระเบิดนิวเคลียร์และเป็นฮีโร่กอบกู้โลกเหมือนในหนังหรือไม่แต่สุดท้ายเขาก็ไม่ทำอย่างนั้นทำไมเหตุผลนั้นง่ายเพราะเขารู้ดีว่าเซตารุเป็นเพียงผู้พิทักษ์ของธานอสที่จะทดสอบกองกำลังป้องกันของโลกและเขาเป็นกองกำลังบุกเบิกที่บุกโจมตีโลกเป็นครั้งแรกเพื่อยึดครองอัญมณีอันไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดที่มนุษยชาติชนะสงครามนี้ไม่ว่าชาวเซตาเรียนจะถูกฆ่าหรือบาดเจ็บไปกี่คนก็ตามธานอสจะยังคงบุกโจมตีโลกต่อไปในอนาคตและชนะความทะเยอทะยานของอัญมณีที่ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วทำไมความปลอดภัยของสตาร์คอร์ถึงต้องแลกกับชีวิตของทหารเบตเตเล็ตกลุ่มหนึ่งล่ะรู้ไหมคุณค่าของสตาร์คอร์ต่อทั้งโลกไม่สามารถเทียบได้กับคุณค่าของเซตาเรียนส่วนอนาคตเซตารุจะกลับมาไหมแล้วให้พวกเขามาลีออนเชื่อมั่นว่าโลกที่เคยผ่านการรุกรานจากเอเลี่ยนและอเวนเจอร์จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นในชั่วโมงที่2หลังสงครามนิวยอร์กเหล่าอเวนเจอร์ทุกคนที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นพลเรือนก็ได้มาพบกันอีกครั้งที่เซ็นทรัลพาร์คนิวยอร์กคราวนี้พวกเขาจะต้องอำลาทอที่กำลังจะจากโลกไปหลังจากฟิวรี่และชิลแล้วทอไม่เต็มใจที่จะเก็บลูกบาศก์จักรวาลไว้บนโลกอย่างแน่นอนนอกจากนี้ทอยังต้องการพลังของคิวรูบิกเอสยูนิเวิร์สเพื่อซ่อมแซมสะพานสายรุ้งหลังจากพูดคุยกับฟิวรี่แล้วชิลก็ตัดสินใจคืนคิวออฟเดอะยูนิเวิร์สให้กับเจ้าของเดิมลียงสวมเสื้อกันลมสีดำเปิดกระเป๋าเดินทางแล้วใช้คลิปหนีบลูกบาศก์คอสมิกที่ปล่อยแสงสีฟ้าจางๆลงในภาชนะทรงกระบอกลวงแล้วยื่นให้ทอซึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเขาทอหยิบภาชนะขึ้นมาแล้วพยักหน้าไปทางลีออนแล้วพูดอย่างจริงจังไม่ต้องห่วงเพื่อนจักรวาลคิวอยู่ในแอสการ์ดมันจะปลอดภัยมากกราบใดที่เราใช้จักรวาลคิวซ่อมแซมสะพานสายรุ้งและเปิดช่องไปสู่โลกทั้ง9แล้วถ้าเราอยากจะบุกโลกเราต้องผ่านแอสการ์ดและเหตุการณ์ชีทาเรียนจะไม่เกิดขึ้นเป็นครั้งที่2ฉันสัญญาแบบนี้ดีกว่าสตาร์กอร์พึมพำยืนกอดอกอยู่ข้างๆเขาจากน้ำเสียงของเขาดูเหมือนเขาจะไม่พอใจกับการตัดสินใจของทอที่จะเอาลูกบาศก์รูบิกแห่งจักรวาลออกไปท้ายที่สุดแล้วพลังงานของลูกบาศก์รูบิกคอในจักรวาลนั้นไม่มีที่สิ้นสุดหากสามารถศึกษาได้ปัญหาด้านพลังงานต่างๆมากมายก็จะหมดไปอย่างไรก็ตามหลังจากการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่นี้ทอเจ้าของแอสการ์ดมีพลังมากจนเขาต้องเชื่อว่าสิ่งที่เรียกว่าแอสการ์ดนั้นแข็งแกร่งกว่าโลกมากจริงๆนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงไม่เต็มใจแต่ก็ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆที่ทอจะแย่งเอาคิ้วของยูนิเวอร์สรูบิกออกไปมนุษย์บางทียังต้องการการคุ้มครองจากแอสการ์ดเมื่อคิดถึงสิ่งนี้หัวใจของสตาร์กอร์ก็ไม่ได้ที่จะระลอกคลื่นว่าแต่จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาในเวลานี้บรูซแบนเนอร์ซึ่งกลายเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วชี้ไปที่โลกิที่สวมหน้ากากและถูกใส่กุญแจมือแล้วถามเสียงดังโลกิจะต้องเผชิญหน้ากับการพิจารณาคดีที่มีพ่อของฉันโอดินบิดาแห่งเทพเจ้าเป็นประธานส่วนจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปโทรอตันหยุดชั่วคราวและอดไม่ได้ที่จะมองโลกิจากหางตาของเขาจากนั้นพูดว่าฉันไม่รู้จากสายตาของทอรีออนสามารถเห็นได้ว่าแม้หลังจากมีประสบการณ์มากมายเขายังคงถือว่าตัวเองเป็นพี่ชายที่ดื้อรั้นซึ่งเคยฆ่ามนุษย์ไปมากมายตั้งแต่ยังเป็นเด็กซึ่งคอยติดตามเขาอยู่ข้างหลังเขาและชื่นชอบคนแกล้งมาก
ลำแสงสีฟ้าสุกใสปกคลุมทอและโลกิพุ่งตรงขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากและหายไปในเวลาไม่นานเมื่อเห็นทอและโลกิจากไปเลออนก็บอกลาทุกคนและขึ้นรถลัมโบกินีรีเวนตันสีดำของเขาและจากที่นี่ไปพร้อมกับนาตาชาลียงไม่สนใจจุดจบของโลกิสิ่งที่เขาใส่ใจมากขึ้นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่มีใครรู้ว่าการรุกรานของเอเลี่ยนจะนำพาโลกมนุษย์ไปในทิศทางใดสิ่งเดียวที่เขารู้ก็คือธนอสอยู่ในส่วนลึกของจักรวาลแล้วจ้องมองไปยังโลกที่อ่อนแอใบนี้และมองหาโอกาสที่จะบุกโลกอีกครั้งอยู่เสมอสำหรับเอเลี่ยนฮีโร่และชิลและอื่นๆสิ่งเหล่านี้ที่มนุษย์ไม่เคยให้คุณค่าอย่างแท้จริงทำให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงความอ่อนแอและการทำอะไรไม่ถูกของตัวเองอย่างเต็มที่คาดการได้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ทั้งโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สมรภูมินิวยอร์กเป็นจุดจบของโลกเก่าและการกำเนิดโลกใหม่แม้ว่าเมืองจะถูกทำลายล้างแต่ในการโจมตีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นการรุกรานของเอเลี่ยนความสำเร็จอันกล้าหาญของทีมอเวนเจอร์นี้เป็นมากกว่าการปลอบโยนผู้คนจำนวนมากเป็นเรื่องดีที่รู้ว่าพวกมันมีอยู่จริงมีคนปกป้องเราตามสถิติของผู้เชี่ยวชาญสงครามที่กินเวลาเพียง1ชั่วโมงครึ่งครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อนิวยอร์กมีฮีโร่ในนิวยอร์กหรือล้อเล่นกับฉันเหรอลีออนนั่งอยู่หน้าทีวีถือรีโมทคอนโทรลเปลี่ยนช่องทีวีอยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามข่าวที่เกี่ยวข้องกับยุทธการที่นิวยอร์กยังคงครอบครองช่องทีวีอินเทอร์เน็ตและวิทยุเกือบทั้งหมดในที่สุดลีออนก็ปิดทีวีด้วยเสียงหวดด้วยการโยนอย่างรวดเร็วรีโมทคอนโทรลก็ถูกโยนลงบนเตียงและร่างของเขาก็เอนไปด้านหลังลีออนนอนบนเตียงนุ่มๆและหลับตาลงอย่างเหนื่อยล้าการต่อสู้ที่ทำให้โลกแตกนั้นกินเวลาเพียงไม่ถึง8ชั่วโมงเท่านั้นฉากสงครามยังคงอยู่ในใจของเขาและเอ้อระเหยหลังจากบอกลาทอแล้วลีออนก็พานาตาชาไปที่ร้านอาหารที่สตาร์กอจองไว้แล้วพบกับเหล่าอเวนเจอร์คนอื่นๆและใช้เวลารับประทานอาหารเย็นอย่างสงบสุขด้วยกันแน่นอนว่าพวกเขาได้ชิมเคบับตุรกีที่สตาร์คอพลาดด้วยหลังจากนั้นหลังจากพานาตาชากลับบ้านลียงก็เหนื่อยล้าทั้งกายและใจจึงขับรถกลับไปที่คฤหาสน์สิงโตที่ลองไอแลนด์คฤหาสน์ยังคงสภาพเหมือนเมื่อก่อนเงียบสงบราวกับสวรรค์ที่แยกตัวจากโลกภายนอกเมื่อเทียบกับซากปรักหักพังของแมนฮัตตันมันแตกต่างอย่างมากบางทีการดื่ม1แก้วและจิก1อาจมีเพียงเหตุและผลเท่านั้นหากไม่ใช่เพราะความพยายามของลียงในการต่อต้านการรุกรานของเซตาริสในยุทธการที่นิวยอร์กพวกเขาจะไม่อนุญาตให้ขยายสนามรบและแพร่กระจายไปทั่วนิวยอร์กบางทีคฤหาสน์บนลองไอแลนด์อาจจะกลายเป็นซากปรักหักพังในหายนะครั้งนี้นอนอยู่บนเตียงครู่หนึ่งราวกับกำลังคิดอะไรบางอย่างลีออนก็ลืมตาขึ้นมาครับและนั่นขณะที่กระซิบลีออนก็ซุดตัวลงและเข้าสู่ระบบคลิกที่แผงงานและเข้าสู่คอลัมน์ของงานที่เสร็จสมบูรณ์ลีออนเห็นงานหลักอย่างรวดเร็วซึ่งออกช้าไป5ปีชื่องานยุทธการแห่งนิวยอร์กสายหลักเนื้อหาภารกิจนี่คือสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นพยายามอย่างเต็มที่เพื่อชนะสงครามครั้งนี้เป็นทางเลือกเดียวของคุณสถานะงานเสร็จสมบูรณ์ 70% 100% รางวัลภารกิจ 200,000 ประสบการณ์แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ใช้ระเบิดนิวเคลียร์เพื่อระเบิดเซตาเรียนทั้งหมดกลับเข้าสู่จักรวาลอันไร้ขอบเขตแต่อย่างน้อยเลออนก็ปิดพอร์ทัลล่วงหน้าและมีส่วนสนับสนุนในสงครามอย่างลบไม่ออกดังนั้น 70% ของงานสำเร็จจึงสมเหตุสมผลมากอย่างไรก็ตามประสบการณ์มากถึง 200,000 คนทำให้ทั้งเลออนรู้สึกตื่นเต้นทันที 200,000 นี่เป็นเงินจำนวนมหาศาลที่ทำให้เขาได้เรียนรู้ทักษะระดับมหากาพย์2ทักษะและพลังการต่อสู้ที่ทะยานขึ้นอย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะคิดเกี่ยวกับมันไม่ว่าจะเรียนรู้2ทักษะระดับมหากาพย์หรือสะสมประสบการณ์เมื่อวิ่งไปสู่ทักษะระดับตำนานเสียงเครื่องจักรก็ขัดจังหวะเขาทิ้งตรวจพบว่าโฮสต์มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการอัปเกรดระบบและการอัปเกรดที่จำเป็นจะดำเนินการทันทีอะไรวะที่อินเทอร์ไรเฟสระบบที่ปรากฏขึ้นชั่วคราวไม่มีตัวเลือกให้ลีออนเลือกว่าจะอัปเกรดหรือไม่คราวนี้ไม่จำเป็นต้องอัปเกรดระบบอีกต่อไปเพื่ออัปเกรดด้วยตนเองเหมือนกับการอัปเกรดระบบครั้งก่อนแต่จำเป็นต้องอัปเกรดไม่เพียงเท่านั้นเวลาในการอัปเกรดยังเร็วกว่าครั้งล่าสุดมากการอัปเกรดอยู่ระหว่างดำเนินการยังมีเวลา4นาที58วินาทีก่อนที่การอัปเกรดจะเสร็จสมบูรณ์เวลาอัปเกรดเพียง5นาทีเท่านั้นเรากับกำลังคิดอะไรบางอย่างสีหน้าของลีออนอดไม่ได้ที่จะคลิกที่แผงตัวละครทันทีและมองไปที่คอลัมน์ประสบการณ์เมื่อเขาเห็นช่วงเวลาที่เขาเปลี่ยนจาก 200,000 เป็น 0ดูเหมือนว่าเขาจะโดนฟ้าร้องที่ตกลงมาและทั้งคนก็ตกตะลึงประสบการณ์ 200,000 ที่เขาเพิ่งได้รับเขาบินก่อนที่จะอบอุ่นร่างกายชั่วขณะหนึ่งความรู้สึกช่องว่างขนาดใหญ่พุ่งเข้ามาในหัวใจของเขาปล่อยให้ลีออนนอนอยู่บนเตียงด้วยสีหน้างุนงงจ้องมองเพดานด้วยสายตาว่างเปล่าและพึมพำโดยไม่รู้ตัวประสบการณ์200,000เช่นนั้นมันไปแล้วนอสอ5นาทีต่อมาทิ้งการอัปเกรดระบบเสร็จสมบูรณ์หลังจากคำเตือนที่ค่อนข้างเย็นชานี้ลีออนก็แทบจะไม่มีกำลังใจและเริ่มศึกษาการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ระบบได้รับการอัปเกรดแล้วหลังจากเปิดแผงระบบและค้นหาหลายครั้งลีออนก็แปลกใจที่เขาไม่พบคุณสมบัติใหม่ที่ปลดล็อกสิ่งนี้ทำให้เขาขมวดคิ้วรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องนักในที่สุดหลังจากการสังเกตอย่างรอบคอบในที่สุดเขาก็พบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการอัปเกรดแผงตัวละครและคอลัมน์ประสบการณ์ที่ทำให้เขาอยากจะร้องไห้เมื่อ5นาทีที่แล้วเพียงแต่ว่าคำว่าประสบการณ์ณเวลานี้ไม่รู้ว่ากลายเป็นคำว่าจุดที่ชอบเมื่อใดนี่คือการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่เกิดจากการอัปเกรดระบบเหรอรู้สึกดีสิ่งนั้นคืออะไรตอนที่ลีออนแสดงเครื่องหมายคำถามสีดำระบบใช้เสียงกลไกที่เย็นชาอย่างเห็นอกเห็นใจและเริ่มอธิบายให้เขาฟัง
นี่คือเพื่อให้โฮสต์เติบโตได้ดีขึ้นและได้รับการอัปเกรดทักษะที่ทรงพลังยิ่งขึ้นได้ง่ายขึ้นความประทับใจที่ดีเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างวิธีการได้มานั้นกว้างขวางกว่าเช่นกันนอกเหนือจากการทำงานที่ระบบปล่อยออกมาให้สำเร็จตราบใดที่พฤติกรรมที่สามารถเพิ่มค่าความนิยมได้คุณยังได้รับคะแนนค่าความนิยมเช่นกอบกู้โลกป้องกันอาชญากรรมช่วยหญิงชราข้ามถนนเป็นต้นคะแนนความชื่นชอบที่ได้รับจะแตกต่างกันไปตามผลกระทบของเรื่องและระดับความชอบที่ได้รับการส่งเสริมคำอธิบายที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ทำให้ลียงเข้าใจถึงประโยชน์ของการอัปเกรดนี้ได้ง่ายสรุปก็คือประสบการณ์ที่ใช้ในการเรียนรู้ทักษะต่างๆนอกจากชื่ออื่นแล้วยังมีวิธีอื่นในการได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่เป็นข่าวดีสำหรับลียงท้ายที่สุดแล้วเขาไม่มีแหล่งประสบการณ์อื่นใดนอกจากทำภารกิจที่ระบบปล่อยออกมาให้สำเร็จแม้ว่าความถี่ในการเผยแพร่งานจะค่อนข้างสูงแต่รายได้ค่าประสบการณ์ก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเมื่อความแข็งแกร่งของศัตรูแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆระดับทักษะที่ลีออนสามารถเรียนรู้ได้ก็สูงขึ้นเรื่อยๆและประสบการณ์ที่ต้องการก็มีมากขึ้นเรื่อยๆทักษะระดับ EPIC จะต้องได้รับการบันทึกไว้นานกว่าครึ่งปีก่อนจึงจะสามารถเรียนรู้ได้แล้วทักษะตำนานที่ปรับปรุงมากขึ้นล่ะ5ปี6ปีเมื่อเขาได้รับประสบการณ์อย่างช้าๆและเรียนรู้ทักษะระดับตำนานครั้งแรกธานอสอาจจะดีดนิ้วหลายครั้งอะไรวะเมื่อนึกถึงความรู้สึกดีๆที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องในอนาคตลีออนก็กวาดล้างหมอกควันแห่งประสบการณ์200,000รายการที่หายไปในทันทีออกไปและอารมณ์ของเขาก็ดีขึ้นทันทีอย่างไรก็ตามเขาไม่คาดคิดว่านี่จะเป็นเพียงความประหลาดใจครั้งแรกของระบบขณะที่ลีออนกำลังคิดว่าจะอุดหนุนชายจรจัดในวันพรุ่งนี้หรือไม่จู่ๆเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเขายังมีงานที่ทำเสร็จแล้วซึ่งยังไม่ได้ตรวจสอบเปิดแผงทาสอีกครั้งและป้อนคอลัมน์ของ Completed Task ลีออนพบความประหลาดใจอีกอย่างที่ระบบมอบให้เขาภารกิจที่ซ่อนอยู่มิตรภาพของซูเปอร์ฮีโร่เนื้อหางานในโลกที่อันตรายใบนี้ความสำคัญของการมีคู่รักฉันเชื่อว่าคุณมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้สถานะงานเสร็จสมบูรณ์รางวัลภารกิจปลดล็อกฟังก์ชันระบบแลกเปลี่ยนแล้วแลกเปลี่ยนอีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่ระบบความชอบนี้ก็เหมือนกับหัวหอมลอกชั้นหนึ่งแล้วยังมีอีกชั้นหนึ่งแต่ละชั้นมีด้านใหม่สำหรับระบบนี้จากที่ไหนเลยลีออนถูกโจมตีมานานแล้วเขาเพียงต้องรู้ว่าระบบที่มีอยู่ในร่างกายของเขานี้มีประโยชน์ต่อเขาโดยไม่มีอันตรายใดๆและนั่นก็เพียงพอแล้วหลังจากฟื้นคืนสติลีออนก็ได้ยินคำอธิบายของระบบเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่นี้อีกครั้งตามคำอธิบายของระบบลีออนสามารถเข้าใจถึงความสำคัญของฟังก์ชันนี้กับตัวเองได้อย่างง่ายดายนี่คือฟังก์ชันที่สามารถแลกเปลี่ยนทักษะแบบสุ่มลีออนสามารถใช้ทักษะของตัวเองเพื่อแลกเปลี่ยนกับระบบได้กฎการแลกเปลี่ยนนั้นเรียบง่ายและคุ้มต้นทุนทักษะยอดเยี่ยม5ทักษะจะถูกสุ่มแลกเปลี่ยนเป็นทักษะเหนือกว่า1ทักษะที่เหนือกว่า5ทักษะจะถูกสุ่มแลกเปลี่ยนเป็นทักษะมหากาพย์1ทักษะตำนานทักษะไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้สิ่งที่น่าสังเกตว่าทักษะที่ถูกแลกเปลี่ยนไม่สามารถแลกเปลี่ยนซ้ำได้กล่าวคือถ้าลีออนใช้ทักษะระดับพิเศษทั้ง5ของคุณหลุนฉีศิลปะการต่อสู้คุณหลุนการบุกรุกเจ้าหน้าที่ที่ไวต่อจิตวิญญาณการฝังเข็มที่โปร่งใสและสุ่มแลกเปลี่ยนทักษะระดับมหากาพย์แม้ว่าลีออนจะใช้มันอีกครั้งก็ตามทักษะเหล่านี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้อีกหลังจากเรียนรู้ทักษะเหล่านี้สิ่งนี้จะขจัดความเป็นไปได้ที่ลียงจะใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของระบบอย่างต่อเนื่องและปัดเป่าทักษะขั้นสูงเพิ่มเติมถึงกระนั้นคุณประโยชน์ของฟีเจอร์ใหม่นี้ก็ยังคงชัดเจนท้ายที่สุดแล้วทักษะระดับมหากาพย์ต้องใช้คะแนนความโปรดปราน 100,000 คะแนนหากคุณใช้ฟังก์ชันการแลกเปลี่ยนคุณจำเป็นต้องมีทักษะระดับพิเศษเพียง5ระดับเท่านั้นซึ่งเทียบเท่ากับคะแนนความโปรดปราน 50,000 คะแนนหลังจากทั้งหมดนี้คะแนนความโปรดปรานมีความแตกต่างกันถึง 50,000 คะแนนเมื่อเขาคิดถึงสิ่งนี้ลีออนก็มีพลังขึ้นมาทันทีลุกจากเตียงและเริ่มนับรายการทักษะของเขาด้วยความสนใจ1ตำนาน1มหากาพย์8ความพิเศษความเป็นเลิศแม้ว่าฉันต้องการใช้ทักษะที่เหนือกว่า5ทักษะในการทดสอบแต่ทักษะมหากาพย์ประเภทใดที่สามารถแลกเปลี่ยนได้อย่างไรก็ตามในกรณีที่คะแนนความชื่นชอบเป็น0ลีออนรู้สึกว่าเขาควรใช้ทักษะยอดเยี่ยม 2-3 ทักษะที่ถูกกำจัดออกไปก่อนและลองใช้ก่อนกดแผงเอเชนแล้วกลุ่มดาว5แฉกที่ประกอบด้วยจุดแสงดาวก็ปรากฏขึ้นบนม่านแสงระบบเสมือนทั้งหมดซึ่งงดงามมากในหมู่พวกเขาศูนย์กลางของวงกลมเวทมนต์คือพอเท่าที่เชื่อมต่อกับท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวอันไม่มีที่สิ้นสุดลีออนวางลูกบอลแสงสีฟ้าทั้ง5ลูกไว้ในรายการทักษะที่มุมทั้ง5ของวงกลมตามลำดับครู่ต่อมาวงเวทมนต์ดูเหมือนจะถูกอัดฉีดด้วยพลังงานมหาศาลและแสงสีฟ้าทั้ง5ก็กลายเป็นลำแสง5ดวงพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าหลังจากนั้นทันทีแสง5ลำมาบรรจบกันในอากาศและกระแทกเข้ากับพอเท่าที่อยู่ตรงกลางวงกลมภายใต้ดวงตาคาดหวังของลีออนลูกบอลแสงสีม่วงค่อยๆปรากฏขึ้นอย่างช้าๆจากอีกด้านหนึ่งของพอเท่าเมื่อลีออนจ้องมองไปยังลูกบอลสีม่วงที่เปล่งแสงออกมาชื่อของทักษะนี้ก็เข้ามาในใจของเขาการกักกันอวกาศในช่วงเวลาหนึ่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องของทักษะใหม่นี้เป็นเหมือนความทรงจำที่ถูกฉีดเข้าไปในสมองอย่างกระทันหันทำให้ลีออนสามารถเข้าใจหลักการของทักษะนี้ที่เรียกว่าการกักขังอวกาศได้ทันทีหลับตาลงและหลังจากท่องความทรงจำนี้ซ้ำหลายครั้งในใจลีออนก็ค่อยๆลืมตาขึ้นและอดยิ้มไม่ได้มันกลายเป็นแบบนี้เมื่อคิดแล้วลีออนก็หยิบนาฬิกาปลุกบนโต๊ะข้างเตียงขึ้นมาแล้วมองนาฬิกาปลุกในมืออย่างหายใจไม่ออกทันใดนั้นนาฬิกาปลุกก็หายไปจากมือพร้อมกับขวดเมื่อเห็นฉากนี้ลีออนก็ไม่ได้ที่จะตาสว่างขึ้นมุมปากของเขาเงยขึ้นเล็กน้อยแล้วเขาก็กระซิบโดยไม่คาดคิดจริงๆแล้วมันเป็นทักษะนี้หากลีออนเดาไม่ผิดทักษะการกักกันอวกาศนี้น่าจะมาจากเวทมนต์อวกาศของโลกิ
เวทมนต์นี้สามารถสร้างพื้นที่เล็กที่ไม่เหมือนใครได้เหมือนกับวงแหวนจัดเก็บสำหรับผู้ฝึกฝนช่วยให้ร็อกกี้สามารถพกพาอุปกรณ์ประกอบฉากและอุปกรณ์การต่อสู้ได้หลากหลายโดยไม่ต้องใช้พื้นที่รับน้ำหนักและไม่กระทบต่อความยืดหยุ่นนอกจากนี้ยังสะดวกต่อการใช้งานมากเพียงคิดเพียงครั้งเดียวคุณสามารถจัดเก็บหรือนำสิ่งของต่างๆได้อย่างอิสระเรียกได้ว่าเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการเดินทางกลับบ้านและการฆ่าด้วยทักษะนี้ลีออนไม่จำเป็นต้องถือกล่องอุปกรณ์และวิ่งไปรอบๆระหว่างการต่อสู้เมื่อนึกถึงสิ่งนี้ลีออนก็ลุกขึ้นและออกจากห้องนอนทันทีเมื่อลงบันไดแล้วเขาก็มาที่เปียโนในห้องอ่านหนังสือชั้น1เปิดประตูลับของชั้นใต้ดินแล้วเดินตรงเข้าไป10นาทีต่อมาลีออนยืนอยู่ในห้องใต้ดินที่มีแสงสว่างจ้ามองดูนาฬิกาปลุกในมืออย่างมีวิจารณญาณหลังจากการทดลองหลายครั้งลีออนได้ค้นพบข้อบกพร่องของทักษะการกักกันอวกาศนี้ปริมาณพื้นที่น้อยเกินไปเขาสามารถวางสิ่งของได้มากถึง1ลูกบาศก์เมตรไม่ว่าจะมากขนาดไหนก็ไม่สามารถเปิดช่องว่างได้แม้ว่าจะมีพื้นที่ไม่มากนักแต่ก็ใช้งานได้จริงเพียงพอสำหรับเขาด้วยทักษะนี้บางทีแผนนั้นคุณสามารถเริ่มดำเนินการได้จริงๆภายใต้แสงสะท้อนดวงตาสีฟ้าของลีออนดูสดใสเป็นพิเศษในจักรวาลอันไร้ขอบเขตดินแดนแห่งความว่างเปล่าชิ้นหนึ่งยังคงสวมเสื้อคลุมมีฮูดคุกเข่าอยู่หน้าอาสนะอันโออาและมีเสียงแหบห้าวรายงานร่างกำยำที่อยู่ด้านหลังอาสนะมนุษย์ไม่ได้อ่อนแอและหลอกลวงอย่างที่เราคิดพวกเขายึดติดกับบ้านเกิดไม่สามารถควบคุมได้ไม่เต็มใจที่จะถูกปกครองการเป็นศัตรูกับพวกเขาอาจไม่ใช่ความคิดที่ดีเป็นเวลานานเสียงหมอกดังขึ้นอย่างช้าๆคุณกลัวหรือความกล้าหาญของคุณในสงครามครั้งนี้ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงโดยมนุษย์เหล่านี้ในระหว่างคำพูดร่างกำยำที่นั่งบนเบาะก็ลุกขึ้นยืนเมื่อเห็นสิ่งนี้ชายหน้ากากก็ก้มศีรษะลงทันทีและพูดด้วยความกลัวยกโทษให้ฉันด้วยท่านผู้สูงศักดิ์ความภักดีของชาวกิตาเรียนที่มีต่อคุณนั้นเป็นบทเรียนจากโลกตราบใดที่คุณออกคำสั่งฉันจะรวบรวมกองทัพของฉันทันทีและเริ่มการโจมตีทั่วไปบนดาวเคราะห์สีน้ำเงินดวงนั้นร่างกำยำค่อยๆหมุนไปรอบๆเผยให้เห็นผิวสีม่วงใต้ชุดเกราะสีทองและม่านตาสีน้ำเงินที่มองทะลุโลกได้ก็คงมีโอกาสแต่ไม่ใช่ตอนนี้ฮะจู่ๆม่านกว้างก็ถูกดึงออกและแสงยามเช้าก็ส่องเข้ามาจากหน้าต่างก็ปกคลุมพรมข้างเตียงลียงร่างเรียวยืนอยู่ข้างเตียงกระซิบเมื่อเห็นว่าชายใต้ผ้าปูที่นอนไม่ตอบสนองเขายังคงหลับตาแน่นและคอนลีนเหวินกอดยิ้มไม่ได้ปล่อยให้เขาหลับไปสักพักเมื่อนึกถึงความคิดนี้คอนลีนเหวินก็หันกลับมาและเตรียมที่จะออกจากห้องนอนอย่างแผ่วเบาแต่ไม่คาดคิดว่าจู่ๆจะมีเสียงขี้เกียจดังมาจากด้านหลังเธอคุณมาได้ยังไงเมื่อคอนลีนหันศีรษะเธอก็เห็นใบหน้าที่ยิ้มแย้ม10นาทีต่อมาเมื่อลียงซึ่งสักสะอาดแล้วเปลี่ยนเป็นชุดลำลองนั่งบนที่นั่งในห้องอาหารและมองดูโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารเช้ามากมายเขากอดไม่ได้ที่จะเลิกคิ้วแล้วมองดูคอนลีนที่นั่งอยู่ตรงข้ามจากเขาคุณทำทั้งหมดนี้เหรอคอนลีนที่ไม่ได้เจอเธอมานานดูสูงขึ้นเล็กน้อยอาจเป็นเพราะการทำงานหนักของ SSIELDELD ไขมันบนใบหน้าของทารกจึงจางหายไปโดยไม่รู้ตัวอาจเป็นเพราะเชื้อชาติลูกผสมเด็กสาวที่อยู่ในช่วงบานสะพรั่งมีความงามแบบตะวันออกและตะวันตกพร้อมๆกันทำให้ผู้คนแทบละสายตาไม่ได้เลยฉันรู้สึกเขินอายเล็กน้อยกับการจ้องมองของลีออนคอนลีนอดไม่ได้ที่จะหันศีรษะของเธอเล็กน้อยและพูดด้วยความภาคภูมิใจใช่ทักษะการทำอาหารของฉันพัฒนาขึ้นมากจู่ๆฉันก็กลับมาจัดโต๊ะอาหารเช้าแบบนี้เป็นไปได้ไหมว่าพระอาทิตย์ขึ้นจากทิศตะวันตกการย่อเย้ยของลียงไม่ได้ทำให้คอนลีนรู้สึกละอายใจแต่กลับกระตุ้นอารมณ์เล็กน้อยของหญิงสาวคัดถ้าเมื่อวันไม่ใช่หน้าที่เธอกอบกู้โลกเธอก็เหนื่อยไปครึ่งหนึ่งแล้วฉันจะไม่กลับมาปลุกเธอแล้วทำอาหารเช้าให้เธอฉันไม่ได้บอกทางโทรศัพท์แล้วเหรอฉันสบายดีไม่ต้องห่วงก่อนที่ลีออนจะพูดจบคอนลีนก็ขัดจังหวะเขามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าฉันเห็นแล้วหลังจากหยุดชั่วคราวคอนลีนมองลียงขึ้นลงและพบว่าเขาเต็มไปด้วยพลังมีผิวที่เปลือยเปล่ายกเว้นรอยฟกช้ำบางส่วนไม่มีบาดแผลใดๆซึ่งทำให้เขาโล่งใจดูเหมือนคุณคงจะไม่เป็นไรเมื่อมองดูคอนลีนที่กังวลเรื่องตัวเองลีออนก็รู้สึกอบอุ่นราวกับถูกแสงแดดเจิดจ้าส่องตรงเข้าสู่หัวใจถ้าอย่างนั้นฉันขอชิมอาหารเช้าของคุณตอนนี้ได้ไหมลองสิ่งนี้ก่อนหลังจากรับประทานอาหารเช้าอุ่นๆลีออนก็ออกจากคอนลีนที่ยืนกรานจะล้างจานและนำกาแฟ1แก้วไปที่ห้องนั่งเล่นในที่สุดเมื่อคอนลีนล้างจานเสร็จแล้วและเดินไปตามทางเดินยาวไปยังห้องนั่งเล่นเธอเห็นลีออนมีสีหน้าเคร่งขรึมนั่งบนโซฟาถือรีโมทดูทีวีอย่างตั้งใจด้วยความอยากรู้อยากเห็นเธออดไม่ได้ที่จะมองไปทางทีวีในทีวีสิ่งที่กำลังออกอากาศคือสถานะปัจจุบันของแมนฮัตตันนี่คือแนวหน้าของวีฉันโรบินที่ฉันยืนอยู่ตอนนี้คือแมนฮัตตันในทีวีผู้ประกาศข่าวหญิงผมสีดำถือไมโครโฟนยืนอยู่ในซากปรักหักพังซึ่งอยู่ไม่ไกลนักคือทางแยกของโลกที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นไทม์สแควร์การต่อสู้ในนิวยอร์กซึ่งส่งผลกระทบต่อโลกครั้งนี้ก็มาถึงจุดสิ้นสุดในที่สุดที่เหลือคือการบรรเทาภัยพิบัติทำความสะอาดซากปรักหักพังและบูรณะใหม่นี่จะเป็นกระบวนการที่ยาวมากและอาจไม่สามารถทำความสะอาดซากปรักหักพังทั้งหมดได้ภายในไม่กี่ปีพื้นที่แมนฮัตตันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นถนนอุโมงค์หรือสะพานล้วนอยู่ภายใต้การควบคุมของทหารเรือยานพาหนะและเครื่องบินจำนวนนับไม่ถ้วนที่รับผิดชอบในการบรรเทาภัยพิบัติได้เข้าสู่เกาะแมนฮัตตันอย่างต่อเนื่องและเริ่มทำความสะอาดซากปรักหักพังของแมนฮัตตันหลังสงครามแมนฮัตตันภายใต้ซากปรักหักพังกลายเป็นสุสานรกร้างในทีวีขณะที่กล้องขยับฉากบีบหัวใจทำให้คอนลีนซึ่งนั่งอยู่ข้างๆลีออนจับข้อมือเขาไว้แน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกล้องสแกนพลเมืองบางคนที่กำลังทำความสะอาดร้านค้าที่สุดโทรมและดูมืดมนสีหน้าของคอนลีนก็ไม่ได้ที่จะหรี่ลงมาก
ลียงเจ้าบอกว่าร้านค้าของคนเหล่านี้โดนมนุษย์ต่างดาวทำลายแล้วพวกเขาจะหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างไรถ้าทำการค้าไม่ได้แล้วพวกบ้านเรือนถูกทำลายจนอยู่ไม่ได้จัดการยังไงเมื่อเผชิญกับคำถามของคอนลีนลีออนก็ไม่รู้จะตอบอย่างไรโดยไม่รอให้ลีออนตอบคอนลีนดูเหมือนจะครุ่นคิดอะไรบางอย่างได้และจู่ๆก็คว้าแขนของเขาแล้วมองลีออนด้วยสายตาที่มีความหวังยังไงก็ตามเราสามารถช่วยพวกเขาได้ไหมหรือให้เงินหรืออะไรพวกเขาบ้างคำพูดของคอนลีนทำให้ลีออนต้องครุ่นคิดเดิมทีลีออนคิดว่าความรับผิดชอบของเขาสิ้นสุดลงทันทีที่พอเท่าถูกปิดสำหรับงานตกแต่งหลังสงครามไม่ใช่เรื่องของเขาที่ต้องกังวลแต่เมื่อฉันเห็นรายงานทางทีวีและการปรากฏตัวของคอนลีนด้วยเหตุผลบางอย่างลีออนก็รู้สึกอยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อเหยื่อของสงครามครั้งนี้ท้ายที่สุดแล้วสาเหตุที่สงครามครั้งนี้ทำให้เกิดสิ่งนี้จากมุมหนึ่งเขาก็มีความรับผิดชอบบางอย่างเช่นกันฉันไม่สามารถตกของฉันแล้วจากไปเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ลีออนก็มีแรงบันดาลใจขึ้นมาทันทีและทันใดนั้นเขาก็นึกถึงความคิดที่ดีขึ้นมาบางทีเราสามารถจัดตั้งกองทุนการกุศลได้กองทุนการกุศลนั่นอะไรนะคอนลีนมองลีออนด้วยสีหน้างุนงงฉันไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรก็พูดง่ายๆก็คือเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือผู้อื่นแบบฟรีๆขณะที่อธิบายบทบาทของกองทุนการกุศลให้คอนลีนฟังลีออนก็หันมาสนใจที่จะสำรวจความเป็นไปได้ของแนวคิดนี้ในใจสิ่งที่จำเป็นในการจัดตั้งกองทุนการกุศลไม่มีอะไรมากไปกว่าเงินและการสนับสนุนจากรัฐบาลที่เพียงพอใช่แล้วลีออนก็ขาดไม่ได้สำหรับทั้งคู่ยิ่งลียงคิดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกว่าความคิดที่จะจัดตั้งกองทุนการกุศลเป็นความคิดที่ดีที่จะฆ่านก2ตัวด้วยหินนัดเดียวในด้านหนึ่งสามารถช่วยเหลือผู้ที่สูญเสียญาติและครอบครัวในสงครามครั้งนี้ให้ทำหน้าที่ของตนได้ในทางกลับกันพวกเขาสามารถใช้ความดีปัดเป่าความปรารถนาดีของผู้คนและได้รับคะแนนความประทับใจที่ดีทำไมไม่ช่วยเหลือผู้อื่นในขณะที่ยังคงได้รับความประทับใจที่ดีอยู่ล่ะแค่ทำมันเมื่อคุณคิดถึงมันขณะที่คอนลีนกำลังดูทีวีลีออนก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาบล็อกเกอร์ที่กำลังกินอาหารเช้าอยู่ทันทีเดิมทีบล็อกเกอร์คิดว่าลีออนโทรมาและขอให้ตัวเองทำสิ่งที่ไม่ดีโดยไม่คาดคิดเมื่อลีออนขึ้นมาจึงขอให้ตั้งกองทุนการกุศลในนามกลุ่มเนวาน่าแม้ว่าเขาจะสับสนเล็กน้อยเมื่อเห็นประสิทธิภาพการต่อสู้ของลีออนในยุทธการที่นิวยอร์กแต่บล็อกเกอร์ก็ปฏิบัติต่อเขาอย่างยอมจำนนมากขึ้นไม่ถามว่าทำไมแต่ตอบตามตรงว่าฉันเข้าใจฉันจะส่งคนไปทำทันทีด้วยวิธีนี้กองทุนการกุศลที่จะมอบคะแนนสนับสนุนให้กับลียงอย่างต่อเนื่องในอนาคตจึงถือกำเนิดขึ้นก่อนที่กองทุนการกุศลจะถูกนำไปใช้จริงลียงได้รับคะแนนความนิยมจากที่อื่นอย่างต่อเนื่องเดอะอเวนเจอร์ซึ่งเป็นทีมซูเปอร์ฮีโร่สร้างความฮือฮาในการต่อสู้ที่นิวยอร์กและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในหมู่พวกเขาโทนี่สตาร์คมหาเศรษฐีที่ออกสู่สาธารณะตลอดทั้งวันและปรากฏบนปกนิตยสารต่างๆถือเป็นบุคคลที่โด่งดังที่สุดโดยธรรมชาติถัดมามีกัปตันอเมริกาที่ถือโล่และช่วยเหลือพลเรือนทุกที่และซูจินที่สวมเสื้อคลุมสีแดงและถือค้อนเพื่อเรียกฟ้าร้องและฟ้าผ่าไม่นาทอสำหรับฮักที่ทำลายข้าวของไปทุกที่ถึงแม้จะเป็นที่ชื่นชอบของสาธารณชนแต่ก็มีความกลัวเล็กน้อยในความรู้สึกที่ซับซ้อนทั้ง3ชีวเนื่องจากงานของพวกเขาคือตัวแทนที่ต้องการซ่อนตัวตนดังนั้นตามคำขออันแรงกล้าของฟิวรี่สถานีโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์รายใหญ่จึงไม่เปิดเผยข้อมูลมากเกินไปต่อสาธารณะยกเว้นภาพถ่ายที่พร่ามัวบางภาพความประทับใจของสาธารณชนต่อคนทั้ง3นั้นขึ้นอยู่กับชื่อรหัสของพวกเขาเท่านั้น Black Widow, Eagle Eye และดาบดำถูกต้องเนื่องจากชื่อรหัสว่า Sweeper จึงไม่ธรรมดาและไม่มีคุณลักษณะของซูเปอร์ฮีโร่ดังนั้นเมื่อสาธารณชนวิเคราะห์สมาชิกของ The Avenger พิธีกรรายการโทรทัศน์ชื่อดังจึงใส่ชื่อรหัสว่า Black Lady บนร่างของเลออนชื่อนี้ได้รับการยอมรับในระดับสากลใครขอให้เขาถือมีดยาวที่มืดเหมือนหมึกตอนสู้กันในสงครามเพราะลียงเปรียบเสมือนนักดับเพลิงเคลียร์กองกำลังทุกแห่งและยังช่วยเหลือพลเรือนที่ติดอยู่อีกมากมายดังนั้นภาพของเขาจึงมีมิติมากกว่าฮอคอไอและแม่ไม้ดำหนุ่มผมน้ำตาลสุดหล่อถือคาตานะสีดำไม่มีทางสำหรับคนอเมริกันตาบอดแม้ว่าพวกเขาจะเคยเห็นรูปถ่ายของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ตามก็เป็นเรื่องยากที่จะรับรู้ว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าคือบุคคลในภาพนั้นหลายครั้งที่ผู้คนจำสีผมของตนได้ตัวอย่างเช่นแบล็กวิโดว์เป็นผู้หญิงสวยผมสีแดงและทอเป็นชายร่างกำยำผมสีบลอนเมื่อมองดูลักษณะที่ปรากฏที่ชัดเจนที่สุดมักจะกลายเป็นความประทับใจแรกพบไม่ว่าในกรณีใดมันเป็นเพราะการมีส่วนร่วมอันยิ่งใหญ่ในสงครามครั้งนี้ในวันที่5หลังจากสิ้นสุดยุทธการที่นิวยอร์กดาบดำผู้รู้สึกขอบคุณชาวนิวยอร์กซึ่งก็คือลียงก็เริ่มพุ่งสูงขึ้นในที่สุดความปรารถนาดีจากแคลเออร์นี่บวก15บวก1บวก1ค่าความนิยมจากอนิชาวเอริกสันบวก35บวก1บวก1ข้อตกลงจากอเลียโมลิน่าบวก258บวก1บวก1เมื่อดูข้อมูลที่รีเฟรชอย่างต่อเนื่องในแผงข้อความแจ้งเตือนของระบบและคะแนนความโปรดปรานที่เต้นอย่างช้าๆมุมปากของลีออนก็ยกขึ้นอย่างบ้าคลั่งในช่วงยุทธการที่นิวยอร์กผู้ที่ช่วยเหลือลีออนทั้งทางอ้อมและโดยตรงมีความประทับใจในตัวลีออนเป็นอย่างดีแม้ว่าข้อดีที่ทุกคนมอบให้มีไม่มากนักอย่างไรก็ตามมีคนมากเกินไปที่จะยืนหยัดในตอนแรกลีออนยังมองดูมันทีละคนอย่างเพลิดเพลินซึ่งทำให้เขาประทับใจมากอย่างไรก็ตามเมื่อเขาพบว่าความเร็วในการค้นหาของเขาเองนั้นช้ากว่าความเร็วของการรีเฟรชข้อมูลระบบเล็กน้อยเขาก็ยอมแพ้1,000 10,000 30,000เมื่อดูตัวเลขที่แสดงในคอลัมน์จุดที่โปรดปรานผมก็ตีขึ้นเรื่อยๆจนทะลุ40,000แล้วก็เริ่มช้าลงเรื่อยในที่สุดลีออนซึ่งมีน้ำใจในมือก็คลิกไปที่รายการทักษะของลุคเคททันทีและเรียนรู้พลังวิเศษพิเศษที่ปรารถนามายาวนาน
ทักษะนี้สามารถเสริมสร้างกล้ามเนื้อและความหนาแน่นของกระดูกและมีพลังพิเศษในการยกของหนักประมาณ25ตันและใช้หมัดเจาะแผ่นเหล็กหนา4นิ้วประมาณ 0.1 เมตรแน่นอนว่าเมื่อเทียบกับพักที่ดรปไป10ครั้งความแข็งแกร่งของเขายังไม่เพียงพออย่างไรก็ตามทักษะนี้เพียงพอที่จะทำให้สมรรถภาพทางกายของลีออนดีขึ้นไปอีกขณะที่ลีออนกำลังคิดว่าเขาต้องการเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมหรือไม่ก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาขัดจังหวะความคิดของเขาผู้โทรทำให้เขาประหลาดใจเล็กน้อยโทนี่เพชฉันเองคุณอยู่ที่ไหนจากอีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์เป็นเสียงขี้เล่นของสตาร์คอที่บ่งบอกถึงความดื้อรั้นกำลังมองหาอะไรลีออนขมวดคิ้วพึมพำในใจขณะตอบสนองฉันถึงบ้านแล้วมีอะไรเหรอมันบังเอิญมากคุณมาที่คฤหาสน์สตาร์คอตอนนี้ทันทีที่สิ้นเสียงสตาร์คอก็วางสายก่อนที่ลีออนจะตอบลียงซึ่งสับสนอย่างสิ้นเชิงกับการกระทำของสตาร์คอต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไปที่โรงรถขับลัมโบกินีของเขาและขับออกไป20นาทีต่อมาลีออนขับรถข้ามสะพานแมนฮัตตันและเข้าสู่เกาะแมนฮัตตันซึ่งเพิ่งปลอดทหารในรถลีออนมองเห็นอาคารสตาร์คอที่พังทลายจากระยะไกลโดยเหลือตัวอักษร A เพียงตัวเดียวแขวนอยู่บนพื้นผิวเพียงลำพังราวกับยักษ์ยืนตระหง่านสะดุดตามากเขาปิดประตูรถด้วยเสียงบีบอลีออนก็เดินเข้าไปในลิฟต์ส่วนตัวในลานจอดรถแล้วเดินตรงไปที่ชั้นบนสุดของอาคารทันทีที่ลิฟต์เปิดลีออนก็เห็นรูปของเขาสุนัขตัวหนึ่งฟาดฟันหนักถึง 10,000 ครั้งฉันเห็นสตาร์คอยืนอยู่ที่นั่นพร้อมกับเปเปอร์แฟนสาวของเขาในอ้อมแขนของเขาหน้าเหมือนมีหูคู่หนึ่งเฮ้คุณเรียกฉันมาเพื่อแสดงสิ่งนี้ให้ฉันดูเหรอลีออนยืนอยู่ในลิฟต์กลางมือออกด้วยสีหน้าว่าคุณกำลังล้อฉันอยู่ในอีกด้านหนึ่งเมื่อเห็นผู้มาเยือนลิตเติ้ลเปเปอร์อดยิ้มไม่ได้โบกมือให้ลีออนแล้วพูดว่าลียงคุณมาถูกเวลาแล้วในเวลานี้ลีออนสังเกตเห็นว่าคฤหาสน์ชั้นบนสุดทั้งหมดกลายเป็นสถานที่ก่อสร้างอย่างกระทันหันเมื่อมองดูวัสดุก่อสร้างโคมไฟบันไดและเครื่องมืออื่นๆที่กระจัดกระจายลีออนก็ไม่ได้ที่จะเลิกคิ้วเดินไปหาทั้งสองคนแล้วถามเสียงดังคุณมีแผนจะตกแต่งใหม่หรือเปล่าอย่างไรก็ตามเมื่อต้องเผชิญกับคำถามของลีออนลิตเติ้ลเปเปอร์ในชุดสูทผู้หญิงกลับไม่ตอบแต่เขาเดินไปที่โต๊ะข้างหยิบกระดาษกองหนึ่งบนโต๊ะแล้วพูดอย่างไม่เป็นทางการบริษัทกำลังเร่งรีบฉันต้องจัดการกับมันส่วนคำถามของคุณโทนี่จะตอบคุณก่อนที่ลีออนจะทันได้โต้ตอบเปเปอร์ก็เหยียบรองเท้าส้นสูงแล้วเดินเข้าไปในลิฟต์ก่อนจากไปเธอโบกมือให้ลีออนยิ้มและพูดติดตลกว่าเด็กๆขอให้สนุกนะเมื่อเห็นประตูลิฟต์ปิดลีออนก็หันหน้ามองสตาร์คอแล้วพูดด้วยความโกรธเอาเป็นว่าปาร์ตี้นี้เริ่มเมื่อไหร่ไม่รู้จะมาได้หรือเปล่าเมื่อได้ยินสิ่งนี้สตาร์คอกรอกตาและกางมือออกดูทำอะไรไม่ถูกในสายตาของคุณฉันเป็นคนประเภทที่คิดจะปาร์ตี้ทั้งวันหรือเปล่าสำหรับคำถามนี้ลีออนไม่ลังเลเลยแม้จะไม่ได้คิดอะไรแต่ก็พยักหน้าโดยตรงใช่การล้อเล่นและล้อเลียนกันคือวิธีที่ลีออนและสตาร์คอเข้ากันได้เจอกันก็ต้องทะเลาะกันก่อนจะยอมแพ้เมื่อพิจารณาจากอาการพูดไม่ออกชั่วขณะของสตาร์คอคราวนี้ก็ชัดเจนว่าลียงดีขึ้นเล็กน้อยหยุดพูดเรื่องนี้ได้แล้วฉันจะโทรหาคุณในเวลานี้เพื่อแสดงสิ่งนี้ตามนิ้วของสตาร์คอสายตาของลีออนก็ย้ายไปที่ภาพเสมือนจริงที่ลอยอยู่บนเดสก์ท็อปเป็นแบบจำลองการฉายภาพ3มิติของอาคารซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอาคารสตาร์คอบริเวณเชิงเขาลียงมากลีออนขมวดคิ้วเล็กน้อยลังเลนี่คือสตาร์คอทาวเวอร์หรอใช่และไม่ใช่สตาร์คอแสดงท่าทางแห่งชัยชนะเขามุนโมเดลอาคาร3มิติทั้งหมดด้วยมือของเขาและหันด้านข้างโดยให้ตัวอักษร A ขนาดใหญ่ที่เห็นได้ชัดเจนหันหน้าไปทางลียงแล้วพูดว่านี่จะเป็นสำนักงานใหญ่ของคฤหาสน์อเวนเจอร์ดิอเวนเจอร์ทาวเวอร์ลีออนเหลือบมองตัวอักษร A บนแบบจำลองการฉายภาพ3มิติและอดไม่ได้ที่จะคิดนี่เป็นความคิดที่ดีใช่ฉันรู้ว่าคุณจะพบว่าความคิดนี้ยอดเยี่ยมหลังจากสิ้นคำพูดนั้นราวกับว่าเขาได้พบคนสนิทแล้วสตาร์คอก็ยื่นมือออกมาและกล่าวสวัสดีกับลีออนอย่างเป็นมิตรจากนั้นเขาก็ยื่นมือออกแล้วดึงมันลงและการฉายภาพ3มิติของอาคารทั้งหมดก็หายไปทันทีจากนั้นสตาร์คอผู้กระตือรือร้นก็ได้ดำเนินการบางอย่างกับม่านแสงเสมือนบนเดสก์ท็อปในขณะที่กล่าวถึงแบบโครงสร้างของอาคารทีละรายการเขาได้แนะนำลียงว่านี่คือลานบินเครื่องบินรบอเวนเจอร์ของเราคุณจอดรถได้ที่นี่นะนี่คือห้องอุปกรณ์ดูสิฉันออกจากห้องสำหรับทุกคนแล้วเมื่อพูดถึงเรื่องนี้สตาร์คอก็หยุดชั่วคราวเหลือบมองลีออนจากหางตาแล้วพูดด้วยความหมายบางอย่างอย่างไรก็ตามคุณหัวหน้าใหญ่ของกลุ่มเนวาน่าไม่พลาดห้องของฉันใช่ไหมสตาร์คอรู้ว่าลีออนเป็นเจ้าของกลุ่มเนวาน่าในเรื่องนี้ลียงไม่แปลกใจเลยเนวาน่าฟาร์มาเซลติคอลและโอทบอนกรุ๊ปร่วมกันขายยาใหม่ชักวาแต่ก่อนยุทธการที่นิวยอร์กครั้งหนึ่งเคยครอบครองเพจทุกประเภทในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการเข้าจดทะเบียนการขายที่แย่มากได้กลายเป็นจุดสนใจของความสนใจและการแสวงหาสื่อหลักแม้ว่าสตาร์อินดัสทรีและโอทบอนกรุ๊ปจะไม่ทับซ้อนกันในทิศทางธุรกิจของพวกเขาแต่ก็ไม่ถือเป็นชื่อของคู่แข่งอย่างไรก็ตามความอยากรู้อยากเห็นยังคงกระตุ้นให้สตาร์คอส่งคนไปตรวจสอบเนวาน่าฟาร์มาเซลติคอลและเจ้าของที่อยู่เบื้องหลังมันเช็คนี้ไม่สำคัญฉันรู้สึกประหลาดใจเมื่อตรวจสอบเนวาน่าฟาร์มาเซลติคอลเป็นเพียงบริษัทยาขนาดกลางที่ไม่ได้ถูกซื้อกิจการมาเป็นเวลานานและบริษัททั้งหมดเป็นเพียงบริษัทในเครือของกลุ่มใหญ่ที่เรียกว่าเนวาน่าและเจ้าของกลุ่มเนวาน่าก็คือหนุ่มตรงหน้านั่นเองเมื่อได้ยินเสียงไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดของสตาร์คอลีออนก็ยกปากขึ้นเล็กน้อยและเขาก็กางมือออกโดยจงใจแสดงท่าทางดึงไม่มีทางใครทำให้ฉันมีความสามารถในการบริหารบริษัทได้มากนอกจากการเป็นตัวแทนลีออนไม่ได้อธิบายแต่ลั่วๆสารภาพอย่างติดตลกนี่เป็นความอยากอาหารของสตาร์คออย่างมาก
สตาร์กอร์ปลอบตาโดยไม่ตั้งใจเมื่อเขาได้ยินคำพูดนั้นจากนั้นมองลีออนด้วยความดูถูกและประท้วงเพรู้มายืนอยู่ตรงหน้าคุณแต่เป็นมหาเศรษฐีที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ขณะที่พวกเขาพูดทั้งสองคนก็ตระหนักถึงหัวข้อที่ละเอียดอ่อนโดยปริยายมากในตอนนี้หลังจากพูดคุย 2-3 คำกับลีออนสตาร์กอร์ก็ถามลีออนราวกับกำลังคิดอะไรบางอย่างผมอยากจะถามคุณว่าอันไหนเป็นธุรกิจหลักและอันไหนเป็นงานอดิเรกลีออนไม่ตอบคำถามนี้แต่เอียงศีรษะเล็กน้อยจ้องมองภาพที่สตาร์กอร์มองเห็นได้เล็กน้อยแล้วถามว่าแล้วคุณละการเป็นซูเปอร์ฮีโร่กอบกู้โลกเป็นธุรกิจหรืองานอดิเรกหลักของคุณสตาร์คอร์ผงะจากนั้นจึงค่อยๆลดรอยยิ้มบนใบหน้าลงและกระซิบนี่เป็นคำถามที่ดีแต่เมื่อมาคิดดูวันหลังผมจะบอกคุณโสกราตีสทั้งสองคุยกันและในมิชาพวกเขาก็พูดคุยเกี่ยวกับทีมอเวนเจอร์ทีมฮีโร่สามารถร่วมมือกันเพื่อเพิ่มพลังและปกป้องโลกได้อย่างไรพันธมิตรอเวนเจอร์นี้เป็นของทีมสภาความมั่นคงโลกหรือของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดหรือของอเวนเจอร์ของพวกเขาหรือไม่จุดประสงค์ของทีมนี้คืออะไรมีความรับผิดชอบอะไรบ้างคำถามยากๆเหล่านี้ยังคงอยู่ในใจของสตาร์คอร์นับตั้งแต่ยุทธการที่นิวยอร์กเขาต้องการหาใครสักคนมาพูดคุยอยู่เสมอและชื่อแรกที่เข้ามาในใจไม่ใช่บรูซแบนเนอร์ซึ่งมีภาษาเดียวกับเขาในสาขาวิทยาศาสตร์ไม่ใช่สตีฟโรเจอร์ที่พ่อของเขายกย่องมาโดยตลอดแต่ลีออนโคที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาเอลสันในการมีปฏิสัมพันธ์กับลียงสตาร์กอร์รู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนตัวเขาเองยกเว้นอุดมคตินิยมคิดในแบบที่สมจริงและมีเหตุผลนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงบอกข่าวดีจากสำนักงานใหญ่อเวนเจอร์ให้ลียงฟังตั้งแต่แรกในแง่หนึ่งนี่คือความไว้วางใจของสตาร์กอร์ที่มีต่อลียงสตาร์กอร์เดินไปที่บาร์ด้านข้างหยิบวิสกี้ออกมาแล้วยกให้ลีออนดื่มสิลีออนยักไหล่เล็กน้อยทำไมจะไม่ได้ทั้งสองนั่งลงที่บาร์และคุยกันขณะชิมไวน์หยิบวิสกี้ในมือของเขาจิบสตาร์กอร์หยุดเล็กน้อยแล้วพูดว่าดิอเวนเจอร์ไม่ใช่ปืนของฟิวรี่หรือชิลสิ่งที่เราทำควรได้รับการตัดสินจากตัวเราเองไม่ใช่โดยรัฐบาลหรือคณะมนตรีความมั่นคงใดๆเมื่อได้ยินถึงความหนักแน่นของน้ำเสียงของสตาร์กอร์ลีออนก็จิบวิสกี้และพยักหน้าเห็นด้วยมันสมเหตุสมผลแม้ว่าฉันจะเป็นสมาชิกของชิลแต่ฉันก็รู้ด้วยว่าความตั้งใจดั้งเดิมของชิลคือการปกป้องมนุษย์จากสิ่งที่ไม่รู้จากเหล่านั้นอย่างไรก็ตามเมื่อระบบขององค์กรถูกขยายปัญหาก็มีแนวโน้มที่จะปรากฏขึ้นดิอเวนเจอร์ควรเป็นทีมอิสระแต่คุณและฉันรู้ว่าโลกจะไม่ยอมให้เราเป็นทีมที่คุกคามเช่นนี้และในขณะเดียวกันก็อยู่นอกเหนือการควบคุมหรือการกำกับดูแลโดยสิ้นเชิงดังนั้นเราต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อต่อสู้เพื่อพลังประเภทนี้เพื่อตัวเราเองเมื่อมองสตาร์กอร์ด้วยท่าทางกระวนกระวายใจลีออนก็รู้สึกราวกับว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วคุณต้องรู้ว่าหลังจากเหตุการณ์เอลตรอนชายคนนี้เป็นผู้นำการลงนามในข้อตกลงโซโควียซึ่งถือกำเนิดขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการกำกับดูแลอเวนเจอร์ลีออนสายหัวทิ้งความคิดที่ปะปนอยู่ในหัวออกไปลีออนพูดต่อฉันคิดว่าในสงครามโลกครั้งที่นิวยอร์กคนทั้งโลกเห็นความสามารถของเราขณะเดียวกันก็สร้างความหวาดกลัวให้เราด้วยเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่มีทีมฮีโร่เช่นนี้หลายๆอย่างเรายังต้องมองระยะยาวเพื่อหาเวลาวันรุ่งขึ้นเราจะรวบรวมสมาชิกในทีมทั้งหมดมีการประชุมและค่อยๆหารือกันยังไงซะนี่คือทีมเมื่อได้ยินสิ่งนี้สตาร์กอร์ก็มองลีออนด้วยดวงตาสีน้ำตาลนั้นอย่างลึกซึ้งและทันใดนั้นก็ยิ้มคุณพูดถูกแต่ทออยู่ในแอสการ์ดไม่ใช่เหรอเราจะติดต่อเขาได้อย่างไรมันไม่ใช่ปัญหาทอไม่ใช่มนุษย์ในแง่หนึ่งอย่างไรก็ตามพลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งของเขาทำให้อเวนเจอร์คนอื่นๆไม่ละเลยการมีอยู่ของเขาทอไรบอกฉันว่าเหตุผลที่เขาต้องการยึดลูกบาศก์แห่งจักรวาลก็เพื่อปกป้องมันให้ดีขึ้นและซ่อมแซมสะพานสายรุ้งเพื่อให้แอสการ์ดสามารถเข้าถึงอาณาจักรทั้ง9ได้อีกครั้งเมื่อสะพานสายรุ้งได้รับการซ่อมแซมเขาก็ควรจะเดินทางระหว่างโลกและแอสการ์ดได้ตามต้องการสะพานสายรุ้งโอดินแอสการ์ดเมื่อพึมพำคำนำเหล่านี้ใบหน้าของสตาร์คอร์ก็ค่อยๆแสดงออกถึงความปรารถนาฉันยังไม่เชื่อว่าทุกสิ่งที่บันทึกไว้ในหนังสือเทพนิยายนอร์ดิกนั้นเป็นเรื่องจริงๆในฐานะนักวิทยาศาสตร์การไล่ตามโลกอันกว้างใหญ่ที่ไม่รู้จักนั้นเป็นความฝันที่ทำให้เขาหลงใหลมาโดยตลอดลีออนยักไหล่และจิบวิสกี้อีกครั้งฉันไม่แปลกใจเลยก่อนยุทธการที่นิวยอร์กจะมีสักกี่คนที่คิดว่าโลกนี้นอกจากเราแล้วยังมีมนุษย์ต่างดาวใช่ในขณะนี้สตาร์คอร์ก็นั่งตัวตรงราวกับกำลังคิดอะไรบางอย่างมองลีออนแล้วพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มเมื่อพูดถึงเอเลี่ยนฉันนึกถึงคำถามเมื่อไม่กี่วันก่อนฉันคิดว่าเราต้องรับผิดชอบต่อสงครามครั้งนี้เมื่อได้ยินสิ่งนี้ลีออนก็ไม่ได้ที่จะเลิกคิ้วและมองไปที่สตาร์คอร์แล้วคุณหมายถึงอะไรเศษซากและสิ่งของต่างดาวเหล่านี้อันตรายเกินไปเมื่อพวกมันตกไปอยู่ในมือของคนผิดผลที่ตามมาก็คือหายนะดังนั้นฉันวางแผนที่จะทำข้อตกลงกับรัฐบาลและรวมตัวกับพวกเขาเพื่อจัดตั้งบริษัทบริษัทลีออนอดไม่ได้ที่จะพึมพำด้วยความสงสัยบนใบหน้าของเขาถูกต้องบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการซ่อมแซมและชดเชยการสูญเสียทรัพย์สินที่เกิดจากการต่อสู้ของเราเช่นเดียวกับการทำความสะอาดหลังสงครามแน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรวบรวมวัตถุต่างดาวทั้งหมดที่กระจัดกระจายไปทั่วนิวยอร์กโดยทางผมอ่านข่าวแล้วมีสอเสือหัวโลนพูดถูกหลังจากหยุดชั่วคราวสตาร์กอร์ดื่มวิสกี้ในแก้วแล้ววางแก้วลงบนโต๊ะพร้อมกับมีเสียงป๊อปเขากล่าวว่าพวกเราที่เรียกว่าฮีโร่จะต้องรับผิดชอบต่อการทำลายล้างเมืองในแง่หนึ่งเขาไม่ใช่คนไร้เหตุผลเมื่อเห็นความหดหู่อย่างกระทันหันของสตาร์กอร์ลีออนก็เข้าใจว่าชายตรงหน้าเขายังคงใส่ใจต่อสายตาและความคิดเห็นของโลกเป็นอย่างมากเขาเพิ่งแสดงท่าทางที่ดูเหมือนไม่แยแสบนพื้นผิวเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ลีออนก็กลอกตาและพูดติดตลกทันทีว่าคุณกำลังบอกว่าประโยคสุดท้ายถูกหรือประโยคถัดไปถูกต้อง
ฉันรู้สึกมาตลอดว่าฉันไม่เคยเป็นซูเปอร์ฮีโร่อย่างน้อยฉันก็ไม่มีชุดเหล็กเท่ๆแบบคุณฉันสามารถบินได้รอบโลกเมื่อฟังคำพูดของลีออนสตาร์คอร์ก็ผงะไปชั่วขณะและตระหนักได้ทันทีว่าลีออนกำลังปลอบใจตัวเองด้วยการเปลี่ยนเรื่องแม้ว่าวิธีนี้จะดูสลัดสลวยแต่สตาร์คอร์ก็มีประโยชน์มากเมื่อเทียบกับคนอื่นที่ปลอบใจตัวเองด้วยคำพูดที่สะเทือนอารมณ์เขาชอบใช้วิธีล้อเล่นแสดงความห่วงใยซึ่งกันและกันอย่างน้อยเขาก็ได้รับความเมตตาจากลีออนฮ่าฮ่าฮ่าถ้าคุณต้องการฉันสามารถหาชุดเหล็กให้คุณได้เหมือนกันอย่างไรก็ตามชุดต่อสู้สีดำเจ็ตและของคุณไม่เจ๋งเลยจริงๆได้โปรดฉันไม่ใช่คุณฉันชอบทำตัวเร่งเร้าตลอดทั้งวันฉันยังชอบทำตัวไม่เปิดเผยแต่อย่างไรก็ตามชุดเหล็กสีดำก็ถือได้สตาร์คอร์ยืนขึ้นกางมือออกและทำท่าทางสังหารฉันน้ำเสียงของเขาไม่สมเหตุผลเหมือนเช่นเคยจะว่ายังไงล่ะใครทำให้ฉันต้องเผชิญหน้ากับเหล่าอเวนเจอร์มันไม่เจ๋งเลยฉันจะคู่ควรกับชื่อทีมซูเปอร์ฮีโร่เพียงทีมเดียวในโลกได้อย่างไรในเรื่องนี้ลียงมีเพียง2คำห้าหลังจากเรื่องตลกทั้งสองก็กลับมาที่หัวข้ออีกครั้งใกล้เคียงกับเรื่องนี้ฉันคิดว่าบริษัทนี้เป็นความคิดที่ดีมากมันเป็นไปไม่ได้สำหรับเราที่จะรับประกันว่าการต่อสู้ทุกครั้งจะไม่สร้างความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบนั่นไม่สมจริงเมื่อพูดเช่นนี้ลีออนก็ไม่ได้ที่จะหยุดมองที่สตาร์คอร์และพูดอย่างเคร่งขรึมเอาล่ะให้ฉันช่วยนะเราจะทำมันด้วยกันเมื่อได้ยินสิ่งนี้สตาร์คอร์ซึ่งต้องการปฏิเสธโดยไม่รู้ตัวก็เห็นสีหน้าจริงจังของลีออนและอดไม่ได้ที่จะอ้าปากขึ้นเล็กน้อยและเปลี่ยนการปฏิเสธที่เข้ามาใกล้ริมฝีปากของเขาเป็นทำไมจะไม่ได้มันเกิดขึ้นที่กลุ่มเนวาน่าของคุณสามารถจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้ซิตารีลีออนเตือนสติใช่ซิตาเรียนถ้าเราศึกษาซิตาเรียนเหล่านี้อย่างน้อยเราก็สามารถรู้ว่าพวกเขามักจะกินอะไรเพื่อให้มีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดนั้นลียงเพิกเฉยต่อคำย่อเย้ยของเขาและกล่าวต่อไปว่าเรายังร่วมกันสร้างศูนย์วิจัยเพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับวัตถุต่างดาวที่รวบรวมได้เราสามารถศึกษาโครงสร้างร่างกายของพวกเขาศึกษาอาวุธและเครื่องบินของพวกเขาได้ในกรณีนี้แม้ว่าพวกเขาจะบุกโลกในครั้งต่อไปเราก็จะมีมาตรการตอบโต้ที่ไม่ระวังตัวเหมือนครั้งนี้ตามคำแนะนำของลีออนสตาร์กอร์ก็ยิ้มยกมือขึ้นและพูดโอ้อวดดูเหมือนว่าวันนี้ฉันจะโทรหาคุณมันเป็นทางเลือกที่ฉลาดมากเมื่อเห็นสิ่งนี้ลีออนก็ไม่ได้ที่จะเรียนรู้จากใครบางคนและกรอบตาของเขาเมื่อเดินไปรอบๆโทนี่สตาร์กอร์ผู้หลงตัวเองในขณะนี้ลีออนดูเหมือนจะครุ่นคิดอะไรบางอย่างและเขาถามเสียงดังด้วยสีหน้างุนงงแล้วแบนเนอร์อยู่ที่ไหนล่ะคุณไม่ได้บอกว่าคุณได้จ้างเขาแล้วเหรอกับเขางานวิจัยจะคืบหน้าอย่างแน่นอนเขาควรจะปรับตัวให้เข้ากับจังหวะของมหานครนานาชาติได้แล้วไม่ต้องกังวลฉันจะปล่อยให้ด็อกเตอร์แบนเนอร์ของเราทำงานอย่างอิสระในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความเครียดหลังจากที่ทั้งสองคุยกันเรื่องธุรกิจเมื่อลีออนกำลังจะจากไปทันใดนั้นสตาร์กอร์ก็หยุดเขาว่าแต่บริษัทของเราชื่ออะไรครับลีออนผงะเมื่อได้ยินคำพูดนี้และยิ้มโดยไม่สมัครใจแล้วตอบว่าเรียกว่าบริษัทควบคุมความเสียหายแล้วไงล่ะปราสาทแห่งนี้ยังคงอยู่ในปราสาทเก่าแก่ในเขตชานเมืองของเมืองหลวงโซโคเวียในห้องอ่านหนังสือขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยการตกแต่งสไตล์เรเนซองหัวหน้าทั้ง4ของไฮดราสมาชิกสภาความมั่นคงมาลิกบารอนวอนสอตอรักเพียสรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงชิวและไวเปอร์โอฟิเลียต่างก็ปรากฏตัวอยู่ที่นั่นอย่างไรก็ตามบรรยากาศในการศึกษาก็หนักหน่วงอย่างอธิบายไม่ได้ยกเว้นโอฟิเลียที่กำลังนั่งอยู่บนเบาะแอร์และเล่นจนปลายผมและดูเหมือนไม่วอกแวกใบหน้าของอีก3คนดูค่อนข้างเคร่งขรึมความเงียบกินเวลานานสุดท้ายมาลิกที่ยังนั่งอยู่เบาะหลักก็ทำลายบรรยากาศอันละเอียดอ่อนด้วยเสียงอันดังครั้งนี้แม้ว่าเราจะชนะสงครามระหว่างมนุษย์กับเอเลี่ยนด้วยความช่วยเหลือจากเหล่าอเวนเจอร์ก็ตามอย่างไรก็ตามการดำรงอยู่ของพวกเขายังคงเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการรณรงค์ของเราโอฟิเลียคุณเป็นยังไงบ้างเมื่อได้ยินชื่อของมาลิกโอฟิเลียซึ่งห่างไกลจากทีมเล็กๆทั้งหมดจึงหยุดสิ่งที่เธอทำอยู่และตอบว่าเป็นไปด้วยดีตอนแรกฉันได้ติดต่อเขาไปแล้วทัศนคติของเขาค่อนข้างคลุมเครืออย่างไรก็ตามฉันมักจะรู้สึกว่าเขารู้อยู่แล้วว่าฉันเป็นใครฉันคิดว่าฉันต้องการเวลามากกว่านี้จากคำพูดจะได้ยินว่าโอฟิเลียกลัวเขาในปากของเธอมากลียงโคสารชายคนนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการทำความเข้าใจเรื่องอเวนเจอร์เราต้องจับตาดูเขาให้ดีหากมีอะไรเกิดขึ้นโปรดแจ้งให้เราทราบทันทีเข้าใจไหมเมื่อได้ยินเช่นนี้โอฟิเลียก็ขยับมุมปากของเธอเล็กน้อยมิ้มริมฝีปากสีชมพูของเธออย่างมองไม่เห็นแล้วตอบกลับไปอย่างว่างเปล่าเข้าใจแล้วมาลิกซึ่งเป็นประธานในการประชุมไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆของโอฟิเลียแต่มองไปรอบๆฝูงชนและพูดต่อด้วยเสียงต่ำและสง่างามการประชุมวันนี้เป็นหลักสำหรับแผนที่มิกฟิวรี่เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อนำคุณมารวมกันทันทีที่สิ้นเสียงลงเขาก็หันไปมองเพียสซึ่งนั่งอยู่ทางมือซ้ายในชุดสีเทาสุดแล้วพูดว่าเพียสโครงการนี้คุณจัดการเองดังนั้นให้คุณพูดหลังจากพยักหน้ากับมาลิกแล้วอเล็กซานเดอร์เพียสอดีตผู้อำนวยการชีวและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงคนปัจจุบันค่อยๆลุกขึ้นยืนเปิดแขนของเขาและดูมั่นใจและมั่นใจทุกคนโอกาสของเรามาถึงแล้วในเวลาเดียวกันที่วอชิงตันอีกด้านหนึ่งของมหาสมุทรสำนักงานใหญ่ของไซเดนหมายความว่าผู้หญิงชาวแอสการ์ดคนนั้นหนีไปแล้วเหรอเมื่อนั่งอยู่บนเก้าอี้สำนักงานฟิวรี่มีใบหน้าสีดำพร้อมท่าทีประหลาดใจเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อสักครู่นี้ฮิวซึ่งตัวสูงยืนตรงหน้าโต๊ะวางแท็บเล็ตในมือบนโต๊ะขณะพูดเมื่อมองไปยังแท็บเล็ตเสียงเย็นชาของฮิวก็ดังก้องข้างหูของเฟอร์รี่อีกครั้งนี่คือวิดีโอวงจรปิดในตู้เย็นในขณะนั้นหลังจากดูวิดีโอวงจรปิดซ้ำแล้วซ้ำอีกฟอร์ไรซึ่งขมวดคิ้วก็กดเบาๆบนแท็บเล็ตเพื่อปิดวิดีโอตามรายงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เธออยู่ในห้องขังที่หน้าจอมอนิเตอร์หายไปประมาณ10วินาทีหลังจากกลับมามอนิเตอร์ได้เธอก็หายตัวไป
ในตู้เย็นทั้งหมดไม่พบร่องรอยว่าเธอจากไปอย่างไรเมื่อฟังสรุปข่าวกรองของฮิวฟิวรี่ก็ก้มศีรษะลงและไตร่ตรองครู่หนึ่งก่อนจะพูดอย่างเคร่งขรึมบางทีเธออาจจะหลบหนีได้ในขณะที่อยู่บนยานแม่แต่เธอไม่ได้ทำอย่างนั้นเมื่อฟังคำพูดของเฟอร์รี่ยูกอสไม่ได้ที่จะคิดถึงความเป็นไปได้บางอย่างและใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปตามนั้นท่านคะสิ่งที่คุณหมายถึงคือเธอจงใจก่อนที่ยูจะสรุปการคาดเดาของเธอได้ฟิวรี่ก็ขัดจังหวะเธอใครจะรู้ว่าชาวแอสการ์ดเหล่านี้ทำอะไรได้บ้างให้กรมสงครามตั้งทีมพิเศษขึ้นมาโดยที่บาบารามอดเก่งมากให้เธอเป็นผู้นำทีมเมื่อคุณพบรอยทางของเธอแล้วคุณไม่จำเป็นต้องต่อสู้ตราบใดที่คุณรายงานต่อคุณคนคนหนึ่งจะแก้ไขโดยธรรมชาติของเธอคนคนนี้ทั้งฮิวและฟิวรี่ก็รู้พยักหน้าฮิวตอบว่าใช่จบหัวข้อนี้ฮิวไม่ได้ออกไปทันทีแต่ยืนตรงโดยเอามือไพโล่หลังเมื่อเห็นสิ่งนี้ฟิวรี่ก็เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยแล้วมองดูเธอมีเพียงใบหน้าที่สงบและมุมปากของเขาเท่านั้นที่อยากจะขยับมีอะไรอีกไหมราวกับว่าเขาได้ตัดสินใจในใจแล้วฮิวก็หลีตาและพูดอย่างจริงจังท่านครับฉันคิดว่าแผนที่คุณส่งมาอาจไม่ง่ายอย่างที่คิดทำไมคุณพูดแบบนั้นเมื่อมองไปที่เฟอร์รี่ซึ่งยังคงสงบฮิวก็กดริมฝีปากแน่นโดยไม่รู้ตัวและพูดต่อหลังจากประสบการณ์การต่อสู้ในนิวยอร์กฉันเริ่มเข้าใจว่าทำไมคุณถึงหมกมุ่นอยู่กับแผนของอเวนเจอร์มากแม้ว่าฉันจะรู้สึกอยู่เสมอว่ามันเป็นความคิดที่ไม่ดีแต่ในที่สุดพวกเขาก็กอบกู้โลกได้แต่แผนเชิงลึกนี้อาจทำให้งานเราง่ายขึ้นหรือบางทีมันจะนำทางชิวไปสู่ทิศทางอื่นจากคำพูดของฮิวใครๆก็ได้ยินว่าเธอมีความกังวลเกี่ยวกับแผนข้อมูลเชิงลึกที่ฟิวรี่ส่งมาเมื่อไม่นานมานี้ฟิวรี่ยังรู้อีกกว่าการรับรู้ของผู้ช่วยของเขาที่มีต่อเขานั้นไม่ค่อยดีนักตามที่เจ้านายคนก่อนของเขาเพียร์ฮิวได้ส่งรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลายครั้งโดยส่วนใหญ่วิพากษ์วิจารณ์แนวทางปฏิบัติของเขาเองอย่างไรก็ตามเธอมักจะยืนเคียงข้างชิวในช่วงเวลาวิกฤตเสมอนี่เพียงพอแล้วสำหรับฟิวรี่ที่จะรวมเธอไว้ในรายชื่อคนสนิทที่เชื่อถือได้ตอนนี้คนสนิทของฉันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแผนของเขาในฐานะผู้บังคับบัญชาควรปลอบโยนเขาเท่าที่ควรท้ายที่สุดแล้วฮิวมีความสามารถมากและฟิวรี่ก็ไม่อยากเสียเธอไปฉันเข้าใจความกังวลของคุณตั้งแต่พวกเซตาเรียนมาที่นิวยอร์กทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแม้ว่าการมีอยู่ของอเวนเจอร์จะช่วยเราทำงานได้มากอย่างไรก็ตามเราคือชิวและเราควรจะยืนอยู่ตรงนั้นแนวหน้าของการป้องกันปัญหาการรุกรานของเอเลี่ยนอาจแก้ไขได้โดยเหล่าอเวนเจอร์แต่เราไม่สามารถทิ้งทุกอย่างไว้ให้พวกเขาแก้ไขได้ใช่ไหมคุณรู้ไหมพวกเขาไม่ได้อยู่ภายใต้ชิวและจะไม่เชื่อฟังเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องแบบนั้นไม่ให้เกิดขึ้นอีกขณะที่เขาพูดฟิวรี่ค่อยๆลุกขึ้นจากเก้าอี้สำนักงานน้ำเสียงของเขารุนแรงขึ้นเล็กน้อยโดยไม่รู้ตัวเมื่อคนเราอยู่ในยุคที่เทพเจ้าและสัตว์ประหลาดอยู่ร่วมกันเขาควรทำอย่างไรเพื่อสะท้อนคุณค่าของตัวเองคำตอบของฉันคือทำทุกอย่างที่คิดว่าถูกต้องการจัดตั้งกองทุนการกุศลสิ้นสุดลงแล้วระวังแผนที่จะจัดสรรเงิน100 ล้านดอลลาร์เป็นกองทุนการกุศลชุดแรกคุณคิดอย่างไรคุณสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องแน่ใจว่าผู้รับผลประโยชน์เหล่านี้เข้าใจความตั้งใจของเราส่วนคำว่าใจน้ำเสียงของลียงก็รุนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อได้ยินเช่นนี้ล็อกเกอร์ก็ผงะไปครู่หนึ่งจากนั้นก็พยักหน้าและพูดอย่างเคร่งขรึมอย่ากังวลฉันจะส่งคนไปติดตามในห้องอ่านหนังสือขนาดใหญ่ลีออนซึ่งกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้เงยหน้าขึ้นมองและมองไปที่ล็อกเกอร์ที่ยืนตรงหน้าเขาแต่ก็ก้มหัวลงเล็กน้อยเขาอดไม่ได้ที่จะกระตุกมุมปากและถามต่อไปว่าบริษัทควบคุมความเสียหายมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างดูเหมือนว่าบล็อกเกอร์ที่เตรียมตัวมาเป็นเวลานานก็ตอบกลับทันทีว่าราบรื่นมากและถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกไม่นานก็จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดีเมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้ร่วมมือกับสตาร์คอร์อินดัสทรีทันทีเพื่อทำความสะอาดวัตถุต่างดาวโดยเฉพาะศพและเนื้อเยื่อของร่างกายของมนุษย์ต่างดาวเหล่านี้เราต้องศึกษาพวกมันอย่างลึกซึ้งเพื่อดูยีนของคนพวกนี้เราจะพัฒนาให้มีประโยชน์มากกว่านี้ได้ไหมยาหลังจากออกคำสั่งโบทูก็จากไปพร้อมโบกมือใหญ่ของลีออนในความเป็นจริงบล็อกเกอร์ไม่จำเป็นต้องมาที่ประตูบ้านเป็นการส่วนตัวเพื่อรายงานเรื่องเหล่านี้และพวกเขาสามารถส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงกลุ่มหนึ่งมาได้แต่เขาก็ยังมาลีออนรู้ดีว่านี่คือวิธีที่บล็อกเกอร์จะแสดงความภักดีต่อเขาบางทีในสายตาของบล็อกเกอร์ความเข้มแข็งของลียงในทุกด้านทำให้เขาเต็มใจเชื่อฟังลียงการยอมจำนนต่อเท้าของผู้แข็งแกร่งไม่ใช่หนทางรอดนี่คือบทเรียนสายเลือดที่บล็อกเกอร์เรียนรู้จากคุณกาวสุวรรณดาและคนอื่นๆที่เสียชีวิตไปแล้วท้ายที่สุดแล้วผู้ชายที่มีใบหน้าอ่อนเยาว์คนนี้ไม่ใช่ผู้ชายที่ดีไม่นานหลังจากที่โบทูจากไปลีออนก็กำลังจะแอบเข้าไปในห้องใต้ดินและยังคงเพิ่มอิฐให้กับแผนลึกลับของเขาต่อไปทันใดนั้นก็มีแขกที่ไม่คาดคิดมาเคาะประตูคุณโคซันนี่คือกรินเจอร์มีมิสเตอร์แกรนวอร์ดอยู่ที่ประตูฉันอยากเจอคุณเมื่อได้ยินคำพูดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในคฤหาสน์ร่างของลีออนก็ไม่ได้ที่จะเกิดความคิดขึ้นมาวอร์ดทำไมเขาถึงอยู่ที่นี่หลังจากก้มศีรษะและคิดอยู่ครู่หนึ่งลีออนก็เดาถึงความตั้งใจของวอร์ดแล้วพูดว่าให้เขาเข้ามาตกลง5นาทีต่อมาลีออนได้พบกับแกรนวอร์ด2ตัวแทนที่ดีที่สุดของมาเวลในห้องนั่งเล่นชั้น1รูปร่างสูงและตรงดวงตาเศร้าโศกเล็กน้อยและมุมปากที่กดแน่นล้วนตีความบุคลิกที่เป็นอิสระและพิเศษที่ยังคงอยู่บนขอบของบุคคลและส่วนรวมได้อย่างเต็มที่สำหรับลีออนที่รู้อยู่แล้วว่าวอร์ดคือไฮดราเขาเห็นใจวอร์ดมากและเข้าใจว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้นไม่ใช่เรื่องไม่คาดคิดเลยที่เด็กขี้ขลาดที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมของครอบครัวที่โชคร้ายกลายเป็นสายลับคู่ที่ยอดเยี่ยมภายใต้การฝึกของจอห์นกาเรตไฮดราผู้ทะเยอทะยานการเติบโตของผู้คนส่วนใหญ่เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมโดยรอบและคำแนะนำของไกด์
ไม่ต้องสงสัยเลยว่าอิทธิพลของจอห์นการ์เร็ตที่มีต่อวอร์ดนั้นลึกซึ้งมากกว่าสมาชิกในทีมรุ่นหลังของเขาโคสันฟิทอและคนอื่นๆที่จินตนาการไว้อย่างไรก็ตามวอร์ดมีความบริสุทธิ์มากกว่าผู้ที่พักดีต่อองค์กรไฮดราเพียงผู้พักดีต่อจอห์นการ์เร็ตเท่านั้นทุกสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นไปตามคำสั่งของจอห์นการ์เร็ตเมื่อมองไปที่วอร์ดซึ่งมีสีหน้าประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อมองไปรอบๆลีออนยิ้มเล็กน้อยชี้นิ้วไปที่โซฟาแล้วทักทายเชิญนั่งก่อนจะดื่มอะไรดีมันจะไม่เป็นไรเขานั่งบนโซฟาคนเดียวเพื่อใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้จากท่านั่งและหันสายตาของเขาจะเห็นได้ว่าวอร์ดมีความยับยั้งชั่งใจเล็กน้อยหลังจากนั้นไม่นานลีออนก็ถือวิสกี้2แก้วจากห้องครัวก็กลับมาที่ห้องนั่งเล่นอีกครั้งวันนี้ไม่ต้องไปทำภารกิจหรือทำไมมาหาฉันว่างขนาดนี้ความสัมพันธ์ระหว่างลียงและวอร์ดดูเหมือนจะดีขึ้นมากจากการได้เห็นสกายมาเธอร์ชิพครั้งล่าสุดจากดีกรีที่ชอบความกระตือรือร้นบนหัววอร์ดจะเห็นได้ว่าโอ้หลังจากยุทธการที่นิวยอร์กผู้อำนวยการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนบนยานได้หยุด2วันโคสันบอกฉันว่าคุณย้ายไปแล้วแต่ฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณย้ายไปลองไอแลนด์อพาร์ตเมนต์ก่อนหน้านี้มันเล็กไปหน่อยก็เลยหลังจากการทักทายตามปกติไม่กี่ครั้งลีออนก็วางโต๊ะกาแฟลงเงียบๆพร้อมส่งเสียงดังกราวพร้อมกับแก้ววายอยู่ในมือและทันใดนั้นก็ถามว่าวันนี้คุณมาที่นี่ไม่ใช่มาเยี่ยมบ้านใหม่ของฉันเหรอเมื่อเผชิญหน้ากับสายตาเย็นชาของลีออนที่ดูเหมือนจะมองผ่านหัวใจของเขาวอร์ดก็สั่นในใจและไม่ตอบในทันทีแต่จิบวิสกี้ในแก้วของเขาพยายามสงบอารมณ์ที่กระสับกระส่ายหลังจากไตร่ตรองอยู่ครู่หนึ่งวอร์ดซึ่งอยู่ในใจมาเป็นเวลานานก็พูดเหตุผลในการมาเยี่ยมของเขาในที่สุดวันนี้ฉันมาเพื่อขอบคุณขอบคุณใช่ครั้งสุดท้ายบนเรือแม่ฟ้าอย่างที่ลีออนดาววอร์ดมาขอบคุณที่ช่วยเขาไว้บนสกายมาเธอร์ชิพเมื่อครั้งที่แล้วแน่นอนว่าไม่มีใครรู้ว่ามีคำแนะนำจากจอห์นการ์เร็ตอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หรือไม่หลังจากคิดในใจแล้วลีออนก็โบกมืออย่างไม่แยแสและขัดจังหวะวอร์ดถ้าเป็นกรณีนี้คุณไม่จำเป็นต้องมาที่ประตูด้วยตัวเองจริงๆในกรณีนี้ฉันก็ทำอย่างที่เอสเอสไอทุกคนทำใช่ไหมวอร์ดตกตะลึงกับประโยคโดยในนี้และถามตัวเองในใจทันทีฉันจะน่าเสียดายที่เขาไม่สามารถเลือกหนึ่งใน2ตัวเลือกระหว่างจะและไม่ได้ในทันทีหลังจากลังเลวอร์ดไม่ได้ตอบโดยตรงแต่พูดด้วยน้ำเสียงที่ลึกล้ำยังไงก็ตามฉันเป็นหนี้คุณครั้งหนึ่งเมื่อได้ยินเช่นนั้นลีออนก็เลิกคิ้วกลางมือออกและยักไหล่อะไรก็ได้ที่คุณต้องการทันทีที่เขาพูดจบลีออนก็หยิบวิสกี้ขึ้นมาบนโต๊ะกาแฟอีกครั้งราวกับกำลังพูดกับตัวเองรู้ไหมจริงๆแล้วจากมุมมองหนึ่งเราก็คล้ายกันมากฉันเข้าร่วมชิวเพราะลุงคนหนึ่งที่ทำงานให้กับชิวมาหลายปีและคุณมีหัวหน้างานที่เอาใจใส่คุณมากเมื่อได้ยินคำพูดที่มีความหมายของลีออนแสงในดวงตาของวอร์ดก็เปล่งประกายออกมาอย่างไรก็ตามฉันเชื่อว่าคุณเช่นเดียวกับฉันเข้าร่วม SSIELDELD โดยสมัครใจเพื่อปกป้องโลกและสนับสนุนความแข็งแกร่งของคุณเองใช่เมื่อมองดูแก้วไวน์ที่หยุดค้างอยู่ในอากาศวอร์ดลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะหยิบวิสกี้ในมือขึ้นมาแตะมันเพเสียงของวอร์ดตามมาแน่นอนการมาเยือนของวอร์ดทำให้ลีออนมีความมุ่งมั่นมากขึ้นศัตรูของเขายังคงซ่อนตัวอยู่ในเงามืดและสังเกตตัวเองอย่างลับๆเขายังคงดำเนินแผนการต่างๆเพื่อทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นการดำเนินการของกองทุนการกุศลเนวาน่าเป็นการเผยแพร่ชื่อของเนวาน่ากรุ๊ปไปทั่วนิวยอร์กทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสู้รบที่นิวยอร์กชาวนิวยอร์กที่สูญเสียบ้านและญาติพี่น้องต่างเต็มไปด้วยความรักและความเคารพต่อบริษัทนี้ที่ให้ความช่วยเหลือได้ทันเวลาข่าวสำคัญหนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆโจมตีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับทุนสนับสนุนอย่างล้นหลามแห่งนี้และรายงานติดตามผลต่างๆได้ผลักดันชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทที่ลึกลับแต่มีขนาดใหญ่แห่งนี้ให้ก้าวไปสู่ระดับใหม่ในช่วงก่อนยุทธการที่นิวยอร์กโบตูได้จัดระเบียบใหม่และรวมบริษัทที่เขาและฮุยควบคุมไว้อย่างสมบูรณ์ภายใต้การดูแลของลียงจู่ๆราคาหุ้นเนวาน่ากรุ๊ปก็พุ่งสูงขึ้นกลายเป็นบริษัทใหญ่เพียงแห่งเดียวที่ราคาหุ้นพุ่งต่อเนื่องหลังสงครามนิวยอร์กอีกบริษัทหนึ่งที่ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นก็คือ Stark Industry ของ Iron Man Tony Starkภายใต้การดำเนินการตามโฉนดนี้ถึงแม้ว่าลียงจะไม่ได้ออกมายอมรับความกตัญญูจากสาธารณชนโดยตรงก็ตามอย่างไรก็ตามคะแนนความโปรดปรานที่เอาชนะได้กำลังบอกเขาอย่างไม่ต้องสงสัยว่าการทำเช่นนี้เป็นสิ่งที่ระบบคาดหวังอย่างแน่นอนวัตถุประสงค์ของกองทุนการกุศลคือเพื่อช่วยเหลือผู้คนในนิวยอร์กและสร้างบ้านของพวกเขาใหม่ในด้านหนึ่งในทางกลับกันคือการได้รับคะแนนความโปรดปรานบริษัทควบคุมความเสียหายที่จะเปิดตัวนั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทีมซูเปอร์ฮีโร่อเวนเจอร์เพื่อรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน้าสาธารณชนอย่างไรก็ตามสิ่งที่ลีออนไม่คาดคิดก็คือความมีน้ำใจระหว่างเขากับสตาร์กอร์นำไปสู่การกำเนิดของสุดยอดวายร้ายโดยไม่รู้ตัวด้านหน้าอาคารสตาร์กอร์ที่กำลังก่อสร้างทงรอของสถานีรถไฟแกรนด์เซ็นทรัลในนิวยอร์กซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีผู้คนพลุกพล่านปัจจุบันกลายเป็นซากปรักหักพังอิฐและเศษหินเศษซากมนุษย์ต่างดาวและศพเลวีอาธานอขนาดมหึมาสามารถพบเห็นได้ทุกที่ทำให้สถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดและพลุกพล่านที่สุดในอเมริกาแห่งนี้กลายเป็นซากปรักหักพังถ้าลีออนอยู่ที่นี่เขาคงจะรู้แน่ว่าเลวีอาธานอคือคนที่เขาฆ่าการตัดเฉือนด้วยเครื่องจักรที่มีเสียงดังการสนทนาที่ดังและเสียงคำรามของยานพาหนะได้เพิ่มความนิยมเล็กน้อยให้กับซากปรักหักพังนี้ลองดูให้ละเอียดยิ่งขึ้นในซากปรักหักพังนอกจากรถบรรทุก 2-3 คันที่เต็มไปด้วยวัสดุต่างดาวแล้วยังมีผู้ชายบางคนในชุดทำงานถือเครื่องมือต่างๆพยายามทำความสะอาดขยะต่างดาวทุกชนิดไม่มีอะไรจะกลับไปข้างรถขุดสีเหลืองชายวัยกลางคนในชุดทำงานสวมแว่นสายตายาวถือภาพวาดกราฟฟิตี้ที่เห็นได้ชัดว่าเป็นฝีมือเด็กกำลังถอนหายใจโดยมีผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ข้างๆเอเลียนฮีโร่และชายร่างเขียวร่างยักษ์ที่ทำลายตึกจนพังทลายรู้ไหมเมื่อตอนที่ฉันยังเป็นเด็กฉันชอบวาดภาพคาวบอยและอินเดียนแดง
จริงๆแล้วพวกเขาทั้งหมดเป็นชนพื้นเมืองอเมริกันแต่ก็ไม่สำคัญหรอกแต่ว่าแล้วภาพวาดนี้ค่อนข้างดีคุณคิดว่าไงก็ค่อนข้างดีในบรรดา2คนที่กำลังพูดคุยกันชายวัยกลางคนที่ทำงานด้านเครื่องมือและแว่นอ่านหนังสือเป็นหัวหน้าทีมทำความสะอาดที่รับผิดชอบในการทำความสะอาดสถานีรถไฟกลางชื่อของเขาคือเอเรียนทำหลังสงครามนิวยอร์กเพื่อทำความสะอาดโดยเร็วที่สุดรัฐบาลไม่เพียงแต่จัดทีมงานมืออาชีพเพื่อทำความสะอาดสนามรบเท่านั้นแต่ยังได้รับอนุญาตเป็นพิเศษให้หน่วยงานหรือทีมทำความสะอาดเอกชนเข้าร่วมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างมีไว้สำหรับแมนฮัตตันที่จะฟื้นคืนความเจริญรุ่งเรืองในอดีตทีมทำความสะอาดที่นำโดยทูมก็เป็นหนึ่งในนั้นเมื่อเห็นว่ามันเป็นผลกำไรในฐานะเสาหลักของครอบครัวที่ต้องการเลี้ยงดูครอบครัวของเขาทูมจึงทุ่มเทใจและลงนามในสัญญาทำความสะอาดกับรัฐบาลเมืองโดยหวังว่าจะได้กำไรเล็กน้อยจากงานทำความสะอาดนี้ด้วยเหตุนี้เขาถึงกับจำนองบ้านใช้เงินกู้จากธนาคารซื้อรถบรรทุกใหม่ 2-3 คันและจ้างคนกลุ่มหนึ่งอย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆไม่ได้ราบรื่นเสมอไปตอนที่โทมัสสอนคนทำความสะอาดคนใหม่ถึงวิธีใช้สิ่งแปลกปลอมเพื่อขุดแกนพลังงานของเครื่องบินกิตารี่ออกมาก็มีผู้หญิงอ้วนผมขาวสวมชุดทำงานอยู่รายล้อมไปด้วยชายและหญิงในชุดเครื่องแบบและชุดสูททำงานพวกเขาก็เดินเข้าไปในสถานที่ทำความสะอาดทุกคนโปรดทราบเมื่อได้ยินสิ่งนี้โทมัสและคนงานที่อยู่ข้างๆเขาต่างก็หันศีรษะและมองไปที่แขกที่ไม่ได้รับเชิญก่อนที่โทมัสจะทันได้โต้ตอบจากปากของหญิงสาวผมขาวเขาก็พูดประโยคต่างๆขึ้นมาทันทีตามคำสั่งฝ่ายบริหารที่396มีงานทำความสะอาดหลังสงครามทั้งหมดอยู่ในเขตอำนาจศาลของเราแล้วขอบคุณสำหรับการบริการปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราที่นี่เมื่อมองดูออร่าของอีกฝ่ายและเอวที่ปูดอยู่ใต้ชุดสูทและรองเท้าทูมก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วและถามว่าคุณคือใครมืออาชีพชายในชุดสูทที่ยืนอยู่ข้างหญิงอ้วนราวกับบอดี้การ์ดตอบกลับเมื่อรู้สึกว่าสิ่งต่างๆไม่ค่อยถูกต้องทูมอดไม่ได้ที่จะอธิบายฟังนะฉันเซ็นสัญญากับรัฐบาลเมืองเพื่อทำความสะอาดซากปรักหักพังเหล่านี้ดังนั้นอย่างไรก็ตามอีกฝ่ายไม่ได้ให้โอกาสเขาเช่นนั้นขออภัยคุณทูมแต่ตอนนี้เรากำลังรับหน้าที่ทำความสะอาดทั้งหมดโปรดมอบวัตถุต่างดาวทั้งหมดที่คุณรวบรวมมาไม่เช่นนั้นเราจะฟ้องคุณทันทีที่สิ้นเสียงหญิงอ้วนก็หันหลังกลับเตรียมจะจากไปตูมรีบตามไปอย่างเร่งรีบโดยบอกสถานการณ์ของตัวเองให้อีกฝ่ายฟังพยายามโน้มน้าวอีกฝ่ายอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาได้รับเป็นเพียงคำตอบที่เย็นชาขอโทษที่ฉันทำอะไรไม่ได้เลยขณะที่โทมัสมองดูหญิงอ้วนที่หันหลังและจากไปด้วยหน้าตาบูดบึ้งชายในชุดสูทที่เพิ่งตอบเสียงดังก็ย่อเย้ยในทันใดบางทีคราวหน้าคุณคงไม่อยากประมาทขนาดนี้ประโยคนี้จุดชนวนความโกรธที่โหมกระหน่ำอยู่ในใจของทูมัสโดยตรงคุณพูดอะไรหลังจากถามคำถามแล้วทูมัสมีสีหน้าสงสัยจึงหันกลับมาและพูดกับลูกน้องว่าใช่เขาพูดถูกฉันไม่รู้ว่าตัวเองจะทำอะไรได้บ้างก่อนที่เขาจะพูดอะไรในขณะที่ชายคนนั้นไม่ได้เตรียมตัวไว้จู่ทำก็หันตัวกลับมาพร้อมกับหมัดขวาและต่อยชายในชุดสูทไปที่หน้าการโจมตีครั้งนี้ได้ทำลายสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยอยู่แล้วทันทีชายผู้ถูกโจมตีอย่างกระทันหันหยิบปืนพกออกมาจากเอวของเขาทันทีแล้วชี้ไปที่ทูมชายและหญิงคนอื่นๆในชุดสูทต่างก็หยิบอาวุธออกมาทีละคนราวกับว่าพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับศัตรูเก็บปืนไว้หญิงอ้วนหยุดการกระทำของผู้ใต้บังคับบัญชาในการชี้ปืนไปที่พลเรือนแล้วพูดกับโทมัสด้วยสีหน้าเคร่งขรึมซึ่งยังคงโกรธอยู่หากคุณไม่พอใจคุณสามารถไปหาหัวหน้าของฉันได้หัวหน้าของคุณใครคือคนที่เดินผ่านไปมานี้ช่วงเย็นตั้มและคนอื่นๆที่กลับมายังโกดังได้รับสถานะเหนือกว่าจากรายงานข่าวบริษัทร่วมที่ประกอบด้วยสตาร์อินดัสทรีและนาวานากรุ๊ปซึ่งเป็นแผนกควบคุมความเสียหายร่วมของรัฐบาลจะรับผิดชอบในการกวาดล้างเศษซากมนุษย์ต่างดาวและวัสดุต่างดาวไอเวนที่ทำเรื่องวุ่นวายนี้ตอนนี้กำลังเก็บเงินเพื่อทำความสะอาดมันจริงๆใช่แล้วพวกเขาทั้งหมดถูกปฏิบัติการในความมืดเมื่อฟังข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจนถึงขณะนี้เอเรียนทูมก็เข้าใจความจริงทันทีไม่อยากเป็นมีดฉันเป็นปลาต้องเปลี่ยนแปลงในเวลานี้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เปิดผ้าเปิดออกและพบรถบรรทุกที่เต็มไปด้วยวัตถุแปลกปลอมอยู่ที่หัวมุมจึงอดไม่ได้ที่จะถามหัวหน้ารถบรรทุกวัสดุที่ทำความสะอาดเมื่อวานนี้ยังอยู่ที่นี่เราควรส่งมอบใช่ไหมเมื่อได้ยินสิ่งนี้โทมัสก็ลุกขึ้นยืนทันทีและพูดด้วยสีหน้าจริงจังฉันบอกให้ทำอะไรเราก็เก็บไว้ต่อหน้าทุกคนจ้องมองด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยทูมตะคอกตาและพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มโลกนี้เปลี่ยนไปแล้วและเราถึงเวลาแล้วถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วเมื่อลีออนอยู่ที่บ้านและเฝ้าดูความชื่นชอบของเขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสายจากผู้อำนวยการชิลฟิวรีก็ทำให้วันหยุดของเขาสิ้นสุดลงระหว่างคุยโทรศัพท์ฟิวรี่ไม่ได้เปิดเผยเนื้อหาของเรื่องแต่เพียงบอกว่ามีเรื่องสำคัญและขอให้เขากลับไปที่สำนักงานใหญ่ตรีศูนย์ทันทีดังนั้นลีออนซึ่งเต็มไปด้วยความสงสัยจึงทำได้เพียงขับรถลัมโบกินี่เรเวนตันสีดำและขับไปวอชิงตันสำนักงานใหญ่ชิลซึ่งเป็นอาคารหลักของตรีศูนย์ลีออนในชุดสูทสีดำเพิ่งก้าวเข้าไปในล็อบบี้สายตาทั้งหมดของเขาจับจ้องไปที่เขาเจ้าหน้าที่อีจิสที่จำเขาได้ก็เริ่มพูดด้วยเสียงต่ำนั่นคือลีออนโคสันใช่ไหมเขาเองดาบสีดำในตำนานนั่นฉันได้ยินมาว่าเขาฆ่าสัตว์ประหลาดต่างดาวด้วยตัวเองแม้ว่าคนนอกแทบไม่มีความรู้เกี่ยวกับดาบดำอันลึกลับเลยอย่างไรก็ตามในชีวยกเว้นนักวิจัยที่โง่เขลาเพียงไม่กี่คนเจ้าหน้าที่อีจิสส่วนใหญ่รู้ว่าอเวนเจอร์ลึกลับเล็ดคือเลออนโคสันบางทีมันอาจจะทำให้เขากลายเป็นไอดอลคนใหม่ของชีวหรือเพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจของชีวหรือเพื่อจุดประสงค์บางอย่างที่ไม่รู้จักตัวตนของเขาแบล็ควิโดและฮอปอายเป็นเหมือนความลับที่เปิดกว้างโดยทั่วไปแล้วมันกลายเป็นจุดสนใจของการอภิปรายในหมู่ชาวชีวเมื่อฟังการสนทนาที่ไม่มีที่สิ้นสุดลีออนไม่เหล่และเร่งฝีเท้าของเขาโดยไม่รู้ตัว
ปัญหาแบบดาราทำให้ลียงยิ่งมุ่งมั่นที่จะทำตามแผนนั้นเมื่อก้าวเข้าไปในลิฟต์ลีออนก็ตรงไปที่ห้องทำงานของผู้อำนวยการทันทีที่เข้าไปในห้องทำงานลีออนก็เห็นเฟอร์รี่สวมชุดสีดำยืนอยู่หน้าหน้าต่างทำท่าว่าลึกเช่นเคยนายกำลังตามมาหาฉันอยู่เหรอราวกับตื่นขึ้นด้วยคำพูดของลีออนฟิวรี่หันมาเล็กน้อยและมองลีออนเบาๆด้วยตาข้างเดียวที่เหลือความเงียบกินเวลาครู่หนึ่งก่อนที่ฟิวรี่จะเปิดปากของเขาและพูดด้วยเสียงทุ้มปฏิบัติตามฉันทันทีที่เขาพูดจบเขาก็นำทางไปที่ประตูห้องทำงานเมื่อเห็นสิ่งนี้ลีออนก็ขมวดคิ้วแล้วก้าวไปข้างหน้าและตามไปหลังจากผ่านทางเดินยาวทั้งสองก็ก้าวเข้าไปในลิฟต์ฟิวรี่เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยแล้วพูดว่าสภาความมั่นคงโลกทันใดนั้นเสียงผู้หญิงที่เป็นเครื่องจักรก็ดังขึ้นทันทียืนยันลีออนยืนอยู่ตรงมุมลิฟต์ไม่ได้ถามเสียงดังแต่ยืนเงียบๆว่าอยู่ที่ไหนและวิเคราะห์ในใจอย่างรวดเร็วเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับจนถึงขณะนี้ฟิวรี่กำลังจะพาตัวเองไปพบกับกลุ่มคนในคณะมนตรีความมั่นคงจุดประสงค์ของสิ่งนี้คืออะไรยังไม่ชัดเจนอย่างไรก็ตามลีออนคาดเดาว่าเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับอเวนเจอร์แน่ๆส่วนเขาจะทายถูกหรือไม่นั้นคำตอบก็จะถูกเปิดเผยเร็วๆนี้ในความเงียบลิฟต์ก็ไปถึงชั้นที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วลีออนที่อยู่ด้านหลังเฟอร์รี่มองไปที่ห้องประชุมตรงสุดทางเดินดวงตาของเขาควบแน่นนี่เป็นครั้งแรกที่เขามาถึงระดับนี้และเป็นครั้งแรกที่เขาได้พบกับผู้บังคับบัญชาของชิลสภาความมั่นคงโลกนี่ยังแสดงให้เห็นว่าลีออนกลายเป็นบุคคลสำคัญในชิลโดยที่ไม่รู้ตัวภายใต้การแนะนำของเลขานุการลีออนและฟิวรี่เข้าไปในห้องประชุมและในห้องรอของห้องประชุมพวกเขาได้พบกับอเล็กซานเดอร์เพียร์หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัยของชิลซึ่งรอมาเป็นเวลานานผมบลอนเลอะเทอะเล็กน้อยตรงกลางและด้านล่างเป็นใบหน้าที่ใจดีมากเพียร์ซึ่งเริ่มทักทายเขามีหน้าตาเหมือนกับตอนที่เขาพบกันครั้งแรกโอ้นี่ไม่ใช่อนาคตของชิลของเราหรือเจ้าหน้าที่ลียงการแสดงของคุณในการต่อสู้ที่นิวยอร์กน่าทึ่งจริงๆเมื่อเผชิญกับคำชมจากเพียร์ลีออนจึงต้องแซงทำเป็นว่าตัวเองภูมิใจและถ่อมตัวครั้งแล้วครั้งเล่าท่านครับท่านผ่านรางวัลแล้วเป็นเกียรติแก่ข้าพเจ้ายิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าก็ทำหน้าที่ของตนเองหลังจากพูดไป 2-3 คำโดยไม่มีโภชนาการเพียร์ซึ่งเพิ่งตื่นจากความฝันก็หยิบยกเรื่องขึ้นมาเจ้าหน้าที่ลียงฉันขอให้คุณมาวันนี้มีข่าวดีมาบอกแต่ก่อนหน้านั้นสภาต้องการพบคุณทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นเพียร์ก็พาฟิวรีและลีออนเข้าไปในห้องประชุมที่อยู่ด้านข้างสิ่งที่โดดเด่นที่สุดในห้องประชุมขนาดใหญ่คือสมาชิกคณะกรรมการที่อยู่บนม่านแสงเสมือนทั้ง5เมื่อเห็นใบหน้าที่ยังเด็กเกินไปของลีออนสมาชิกหลายคนของสภาความมั่นคงโลกก็ฉายแววประหลาดใจในดวงตาของพวกเขาทุกคนนี่คืออนาคตของชิลของเราเจ้าหน้าที่ลีออนโคสันภายใต้การแนะนำที่ค่อนข้างดราม่าของเพียร์ผิวของลีออนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงโดยมีใบหน้าที่สงบและยืนนิ่งเจ้าหน้าที่ลีออนโคสันคุณรู้ไหมว่าทำไมเราถึงขอให้คุณมามาลิกพูดด้วยเสียงทุ้มลึกบนม่านแสงเสมือนจริงตรงกลางเมื่อเห็นหน้าแก่ของมาลิกลีออนก็สายหัวแล้วตอบว่าไม่ทราบเรามีงานที่ต้องส่งให้ท่านก่อนที่ตัวแทนชาวอังกฤษจะพูดจบเพียร์ก็พูดคุยต่อและพูดต่อเพราะคุณมีส่วนช่วยมนุษยชาติอย่างมากในเหตุการณ์การรุกรานของเอเลี่ยนหลังจากที่คณะกรรมการบริหารและผู้อำนวยการฟิวรี่พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วการตัดสินใจขั้นสุดท้ายคือการแต่งตั้งคุณเป็นทีมติดตามพิเศษสำหรับอเวนเจอร์นับจากนี้หัวหน้าทีมนอกจากจะมีอำนาจในการจัดตั้งทีมตรวจสอบอิสระแล้วหน่วยงานรักษาความปลอดภัยที่คุณได้รับยังได้รับการอัปเกรดจากระดับ7เป็นระดับ8ด้วยกล่าวอีกในหนึ่งคุณได้รับการเลื่อนตำแหน่งเมื่อได้ยินสิ่งที่เรียกว่าข่าวดีสีหน้าของลีออนก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักแต่เขาอดไม่ได้ที่จะพึมพำก็เป็นไปตามคาดเห็นได้ชัดว่าในสายตาของสภาความมั่นคงโลกการมีอยู่ของเหล่าอเวนเจอร์นั้นเป็นภัยคุกคามครั้งใหญ่ที่ไม่สามารถควบคุมได้ฉันได้เห็นความสามารถพิเศษของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการบริหารหรือชิลพวกเขาก็กังวลกับทีมซูเปอร์ฮีโร่ทีมนี้มากย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องส่งคนมาดูแลเพียงแต่ลีออนไม่คาดคิดว่าสภาและฟิวรี่จะมอบภารกิจนี้ให้กับตัวเองลีออนถอนใจแล้วถามว่าแล้วทีมติดตามนี้มีหน้าที่อะไรล่ะในเวลานี้ผู้แทนราชวงศ์จีนซึ่งเป็นชายชาวเอเชียสวมชุดสูทและรองเท้าตอบว่าเราหวังว่าคุณจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวของเหล่าอเวนเจอร์และรายงานต่อสภาและชิลได้ตลอดเวลาเมื่อได้ยินเช่นนี้ลีออนก็ไม่ได้ที่จะมองดูฟิวรี่จากหางตาของเขาและอยากเห็นปฏิกิริยาของเขาอย่างไรก็ตามใบหน้าที่ไร้อารมณ์ของเขาไม่สามารถมองเห็นความคิดของเขาได้เลยในเวลานี้เสียงที่ผันแปรของเพียร์ดังก้องอยู่ในหูของลีออนอีกครั้งเจ้าหน้าที่ลียงอย่าเพิ่งเป็นภาระมากเกินไปเราแค่หวังว่าคุณจะกลายเป็นสายสัมพันธ์ระหว่างชิลและเหล่าอเวนเจอร์ได้เช่นเดียวกับใน Battle of New York ที่ต่อสู้ร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันเมื่อฟังคำพูดที่ฟังดูสูงเหล่านี้ลีออนก็ไม่ได้ที่จะย่อเย้ยภายในมันดีมากการนัดหมายนี้เกิดขึ้นกระทันหันเล็กน้อยแต่ก็สมเหตุสมผลหลังจากการสู้รบในนิวยอร์กคณะมนตรีความมั่นคงและชิลไม่สามารถปล่อยให้เหล่าอเวนเจอร์ออกไปเดินเล่นข้างนอกได้โดยไม่ใช้มาตรการใดๆลียงเดาว่าควรเป็นข้อตกลงของสภากับฟิวรี่เสียก่อนจึงจะทำเช่นนั้นได้มิฉะนั้นสภาจะเลี่ยงฟิวรี่และแต่งตั้งให้เขาเป็นผู้นำทีมติดตามโดยตรงซึ่งไม่ได้คำนึงถึงฟิวรี่เลยในกรณีนี้กล่าวคือฟิวรี่ก็เห็นด้วยกับการนัดหมายนี้เช่นกันอย่าพูดถึงทัศนคติของฟิวรี่ว่ามันคืออะไรตั้งทีมติดตามเพื่อติดตามอเวนเจอร์อย่างใกล้ชิดจุดประสงค์และความตั้งใจของสภาในการทำเช่นนั้นก็ชัดเจนอยู่แล้วในด้านหนึ่งจะต้องดูแลเหล่าอเวนเจอร์ในทางกลับกันอาจเป็นการป้องกันไม่ให้ตระกูลฟิวรี่มีอำนาจเหนือกว่าและมีบทบาทเป็นแนวทางอเวนเจอร์คือฮีโร่ที่ช่วยกอบกู้โลกและเป็นผลจากเจตจำนงของฟิวรี่
ด้วยความกลัวว่าฟิวรี่จะควบคุมทั้งทีมในมือของเขาสภาจึงได้จัดตั้งลียงซึ่งเป็นทั้งผู้ล้างแค้นและตัวแทนของเอจิสเป็นพิเศษเพื่อแยกอำนาจส่วนหนึ่งของฟิวรี่แม้ว่าเหล่าอเวนเจอร์จะมีความเกี่ยวข้องในนามกับชิลแต่ทุกคนก็รู้ดีว่า SSI เองก็เช่นกันอย่างไรก็ตามยังคงเป็นไปได้ที่จะใช้ลียงซึ่งเป็นสายสัมพันธ์ระหว่างชิลและดีอเวนเจอร์เพื่อสร้างอิทธิพลต่อทีมอเวนเจอร์ไม่มากก็น้อยในสายตาของสภาและคนอื่นๆแม้ว่าลียงจะเป็นมหาอำนาจแต่เขาก็ยังเป็นสมาชิกของกลุ่มอเวนเจอร์ด้วยแต่งานของเขาคือเจ้าหน้าที่ชิลและผู้ใต้บังคับบัญชาของพวกเขาเสมอผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามคำสั่งเป็นเรื่องปกติมากแน่นอนว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงความปรารถนาดีของสภาพวกเขาคิดว่าสามารถใช้ลียงเป็นชิ้นหมากรุกเพื่อควบคุมหรือมีอิทธิพลต่ออเวนเจอร์ได้อย่างไรก็ตามฉันไม่เคยคิดเลยว่าลีออนซึ่งเป็นเบี้ยจะไม่มีวันเป็นเบี้ยที่ปลอดภัยได้ไม่ว่าในกรณีใดโปรโมชั่นนี้ถือเป็นข่าวดีสำหรับลียงอย่างไม่ต้องสงสัยเป็นการดีที่ได้รับการส่งเสริมความสามารถในการจัดตั้งทีมตรวจสอบอิสระหมายความว่าในที่สุดเขาก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกฝ่ายบริหารของชิลแล้วไม่ต้องพูดถึงสิทธิการรักษาความปลอดภัยสูงสุด8ระดับสามารถทำให้เขาสามารถเข้าถึงเอกสารและข่าวกรองที่เป็นความลับได้มากขึ้นคุณต้องรู้ว่ามีเจ้าหน้าที่ไม่เกิน10คนที่มีการกวาดล้างความปลอดภัยระดับ8ขึ้นไปในสำนักชิลทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยคนหลายแสนคนนอกจากนี้แม้ว่าลียงจะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการกำกับดูแล SSI ก็ตามส่วนจะเขียนรายงานการติดตามอย่างไรก็ไม่ใช่หัวหน้าทีมใครเป็นคนสุดท้ายลียงจึงตอบรับการนัดหมายโดยไม่พูดอะไรสักคำเมื่อเห็นลียงยอมรับการนัดหมายสภาเพียสและคนอื่นๆหลังจากถามเขา 2-3 คำแล้วก็ปล่อยให้ฟิวรี่พาเขาไปลีออนที่เดินออกจากห้องประชุมและเดินตามเฟอร์รี่ไปรอให้เฟอร์รี่แสดงความคิดเห็นเขามีความรู้สึกกว่าฟิวรี่ต้องมีอะไรพูดกับตัวเองอยู่เสมอท้ายที่สุดแล้วเมื่อพิจารณาจากการกระทำของสภาก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อแบ่งแยกความไว้วางใจระหว่างลียงและฟิวรี่โดยไม่มีเหตุผลเฟอร์รี่ที่ถูกแง่เข้ามุมจะไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยอย่างไรก็ตามจนกระทั่งทั้งสองเข้าไปในลิฟต์อีกครั้งและกลับไปที่ชั้นห้องทำงานของผู้อำนวยการฟิวรี่ก็ไม่พูดอะไรสักคำในขณะที่ลีออนกำลังจะขึ้นลิฟต์เพื่อออกไปฟิวรี่ก็ทิ้งคำพูดที่มีความหมายของเขาอย่างเงียบๆไปข้างหน้าคำพูดเหล่านี้ทำให้ลีออนขมวดคิ้วและนึกถึงความเป็นไปได้บางอย่างในทันใดลีออนยืนอยู่บนลิฟต์ที่ตกอย่างรวดเร็วผ่านกระจกมองดูแม่น้ำโปโตแม็กที่ส่องประกายระยิบระยับอย่างมั่นคงและจมลงในความคิดอย่างช้าๆเช่นเดียวกับที่เจ้าหน้าที่คนใหม่เข้ารับตำแหน่งลียงซึ่งยังคงเป็นผู้บัญชาการระดับปริญญาตรีก็เริ่มรับสมัครทหารสำหรับทีมติดตามพิเศษนี้ทันทีและสมาชิกคนแรกของทีมที่ได้รับเชิญก็เหมือนกับเขาโดยธรรมชาติทั้งตัวแทนของชิลและนาตาชาแห่งดีอเวนเจอร์เมื่อตกกลางคืนในบาร์โล่งๆชื่อลิเลียนในควีนส์ลีออนกำลังนั่งอยู่ตรงข้ามกับนาตาชาและอธิบายให้กับทีมกำกับดูแลทีมติดตามพิเศษอเวนเจอร์ภายใต้แสงสลัวนาตาชาผมสีแดงเปิดริมฝีปากสีแดงเล็กน้อยและใบหน้าของเธอก็เต็มไปด้วยความสงสัยใช่นี่คือทีมพิเศษที่รับผิดชอบดูแลอเวนเจอร์เราก่อนที่ลีออนจะพูดจบนาตาชาก็ยกมือขึ้นและขัดจังหวะเขาโดยตรงเดี๋ยวก่อนตอนนี้มีกี่คนในกลุ่มนี้อยู่กับคุณ2คนหลังจากหยุดไปสักพักลีออนก็พูดต่อฉันวางแผนที่จะย้ายคลินไปและทำหน้าที่เป็นสมาชิกของทีมติดตามเมื่อฟังคำพูดของลีออนนาตาชาก็กระตุกปากของเธอเล็กน้อยเธอสีหน้าตกตะลึงคุณหมายถึงว่าสภาความมั่นคงมีความโกรธเกรี้ยวให้ฉันและแอร์พอตอตันเป็นอเวนเจอร์ทั้ง3ที่ประกอบด้วยจอมอนิเตอร์ทีมดูแลทุกการเคลื่อนไหวของอเวนเจอร์เหรอเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงในสีหน้าของนาตาชาลีออนก็พยายามระงับมุมปากของเขาที่ยกขึ้นอย่างเมามันและพยักหน้าใช่นั่นแหละหรืออีกในหนึ่งเราควบคุมตัวเองแล้วรายงานให้พวกเขาฟังเมื่อได้ยินเช่นนี้ลีออนก็ไม่ได้ที่จะกางมือยักไหล่และยิ้มฉันจะว่าอย่างไรได้ค่อยๆหยิบค็อกเทลบนโต๊ะขึ้นมาจิบนาตาชามองลีออนด้วยความสนใจและพูดติดตลกดูเหมือนว่าคุณซึ่งเป็นไอดอลชิลใหม่จะได้รับความไว้วางใจอย่างลึกซึ้งจากผู้บังคับบัญชาของคุณให้ลียงซึ่งเป็นอเวนเจอร์คอยดูแลอเวนเจอร์อะไรแอนทั้งหมดอาจกล่าวได้ว่าผู้ที่อยู่ในคณะมนตรีความมั่นคงเชื่อในความภักดีของลียงต่อชิลอย่างไรก็ตามก็ไม่น่าแปลกใจที่คนในบอร์ดจะคิดเช่นนั้นท้ายที่สุดฟิลโคสันลุงของลียงในฐานะรัฐมนตรีเก่าของชิลมาหลายปีการแสดงและชื่อเสียงของเขาใน SSI Manอย่างไรก็ตามทั้งสองที่นั่งตรงข้ามกันก็รู้ว่าลีออนไม่ใช่คนประเภทที่จะทำตามคำสั่งอย่างสุ่ม 4 สุ่ม 5นาตาชาก็เหมือนกันสำหรับนาตาชาชิวเป็นเพียงที่อยู่อาศัยชั่วคราวเพื่อตอบแทนความมีน้ำใจของลีออนความภักดีมีมากมายแต่มันไม่เกี่ยวกับความภักดีแทนที่จะบอกว่านาตาชาภักดีต่อชิวเป็นการดีกว่าที่จะบอกว่านาตาชาภักดีต่อลียงนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมลีออนจึงเป็นคนแรกที่พูดคุยกับนาตาชาเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเขารู้นาตาชาจะเข้าใจอย่างแน่นอนว่าทีมติดตามนี้มีไว้เพื่ออะไรในเวลานี้นาตาชาหยิบค็อกเทลเลือดสีแดงสดขึ้นมาอีกครั้งแล้วโบกมือให้ลีออนคำอวยพรสำหรับชีวิตในอนาคตของเราในฐานะสายลับคู่ลีออนยิ้มเล็กน้อยแล้วหยิบแก้ววิสกี้บนโต๊ะขึ้นมาแตะเบาๆชัยโยพร้อมกับการที่กระจกทั้งสองชนกันก็มีเสียงดังกราวเวลา22กรกฎาคม2552เวลา 16:00 นพิกัดไม่ทราบป้อมปราการใต้ดินสูงจากพื้นดินประมาณ100เมตรในห้องว่างภายใต้แสงสว่างโคสันนั่งอยู่หลังโต๊ะในชุดสูทและรองเท้าหนังจ้องมองเอกสารในมือและขมวดคิ้วเอกสารที่พิมพ์ด้วยโลโก้นกอินทรีเป็นข้อมูลโดยละเอียดของเจ้าหน้าที่ชิลเพศหญิงผ่านไปสักพักเสียงผลักประตูและเสียงฝีเท้าที่ตามมาราวกับฟ้าร้องกระทันหันเข้ามาขัดจังหวะความคิดของโคสันเมื่อโคสันเงยหน้าขึ้นเธอเห็นผู้หญิงผมสีดำในชุดโรงพยาบาลนั่งอยู่บนที่นั่งตรงข้ามโคสันด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอ
วางแฟ้มในมือลงอย่างอ่อนโยนรอยยิ้มที่เป็นมิตรอันเป็นเอกลักษณ์ของโคสันปรากฏบนใบหน้าของเขาทันทีสตีเวนวันนี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างดีมากเยี่ยมมากเมื่อเห็นสีหน้าอ่อนโยนของอีกฝ่ายหัวใจของโคสันก็เต็มไปด้วยคลื่นโคสันถอนใจและถามต่อไปว่าจำได้ไหมว่าคุณมาที่นี่ได้ยังไงฉันอาสาหญิงผมดำหยุดชั่วคราวแล้วพูดต่อฉันกำลังจะตายพอฉันตื่นทุกอย่างก็ปกติดีมากหากคุณรู้สึกไม่สบายหรือจำเป็นใดๆคุณสามารถถามฉันได้และฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้คุณพึงพอใจก่อนที่โคสันจะพูดจบหญิงผมดำก็ขัดจังหวะเขาแล้วจะออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อไหร่กลับมาร่วมทีมอีกครั้งโดยไม่สนใจว่าอีกฝ่ายขัดจังหวะเขามุมปากของโคสันก็ยกขึ้นและรอยยิ้มอันใจดีปรากฏบนใบหน้าของเขาอีกครั้งฉันรับรองกับคุณได้ในเร็วๆนี้ตราบใดที่คุณสังเกตดูสักพักเพื่อยืนยันสมรรถภาพหลังการผ่าตัดคุณก็สามารถออกจากโรงพยาบาลได้ขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่โคสันหลังจากการสนทนาสั้นๆผู้หญิงผมสีดำก็ถูกเจ้าหน้าที่2คนยืนอยู่ที่ประตูพาออกไปในห้องที่เรียบง่ายได้รับการบูรณะให้อยู่ในสภาพที่มีเพียงโคสันอยู่คนเดียวหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งโคสันก็เปิดไฟหยิบปากกาขึ้นมาและเริ่มเขียนในช่องว่างที่ด้านล่างของไฟล์ปรับตัวได้ดีหลังการผ่าตัดและไม่มีผลข้างเคียงใดๆในขณะนี้หลังจากจบคำว่าแนะนำให้ออกจากโรงพยาบาลทันทีโคสันทำหน้ายืดเยื้อวางปากกาไว้ในมือเบาๆแล้วกระซิบโดยไม่รู้ตัวเป็นการเริ่มต้นที่ดีอย่างไรก็ตามหลังจากผ่านไป5นาทีโคสันก็ตระหนักว่าเขามองโลกในแง่ดีเกินไปชุดคลุมของโรงพยาบาลแบบเดียวกันการผ่าตัดแบบเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ที่กำลังจะตายอีกคนสิ่งที่โคสันเห็นก็เป็นอีกภาพที่น่าตกตะลึงชุดของการพูดคุยด้วยตนเองที่แยกไม่ออกประกอบกับท่าทางพูดพล่อยๆชายมีหนวดมีเคราที่นั่งตรงข้ามโต๊ะเหมือนผู้ป่วยสมองพิการถูกจมอยู่ในโลกของตัวเองโดยสมบูรณ์ไม่สามารถหลุดพ้นจากตัวเองได้เจ้าหน้าที่จอนโคสันตะโกนหลายครั้งแต่อีกฝ่ายไม่ตอบสนองในท้ายที่สุดโคสันขมวดคิ้วเขาต้องโบกมือและชี้ไปที่เจ้าหน้าที่ทั้งสองที่เฝ้าประตูเพื่อพาชายคนนั้นกลับไปที่วอร์ดเมื่อดูเจ้าหน้าที่ออกไปโคสันหยิบปากกาขึ้นมาบนโต๊ะแล้วเขียนว่าสวิตช์ลงในไฟของเจ้าหน้าที่อีกครั้งการปรับตัวไม่ดีหลังการผ่าตัดความพิการทางสมองเริ่มปรากฏหลังจากเขียนจบร่างของโคสันก็หยุดกระทันหันใช้มือข้างที่ว่างลูบขมับของเขาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเหนื่อยล้าเล็กน้อยต่อไปไม่กี่นาทีต่อมาชายผมบลอนด์วัยกลางคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าโคสันชุดโรงพยาบาลสีน้ำเงินและสีขาวสวมอยู่บนร่างกายของคู่ต่อสู้ไม่สามารถปกปิดกล้ามเนื้อที่ปูดเล็กน้อยได้อย่างสมบูรณ์ด้วยใบหน้าที่เคร่งครึมคุณสามารถเห็นได้ชัดเจนว่ามีรอยแผลเป็นเหลืออยู่จากการต่อสู้ระหว่างมุมคิ้วและคอนี่คือนักสู้คุณอยากให้ฉันอยู่ที่นี่นานแค่ไหนจากน้ำเสียงของอีกฝ่ายได้ยินว่าเจ้าหน้าที่อีจิสรายนี้ไม่พอใจอย่างมากกับการถูกปิดที่นี่โคสันขมวดคิ้วเล็กน้อยเหลือบมองไฟในมือแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่น่าพอใจเจ้าหน้าที่เจอรี่หลังการผ่าตัดคุณต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูและปรับตัวไม่ใช่แค่จิตวิญญาณของคุณเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงร่างกายของคุณด้วยเหมือนกันฉันขอถามคุณก่อนว่าช่วงนี้คุณรู้สึกไม่สบายตัวบ้างไหมหรือร่างกายของคุณเป็นอย่างไรบ้างก่อนที่เขาจะพูดชายผมบลอนด์ก็ขัดจังหวะเขาอย่างไม่อดทนฉันรู้สึกดีฉันคิดว่าฉันสามารถอยู่ที่นั่นได้ตลอดเวลาโคสันถูกขัดจังหวะสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยและเขาแค่อยากจะพูดนี่คือทันใดนั้นชายชื่อเจอรี่ก็เกิดการกระทำที่ไม่คาดคิดทันใดนั้นเขาก็ยื่นมือออกมาและคว้าปากกาบนโต๊ะอย่างหยาบคายหลังจากนั้นเขาเริ่มวาดภาพบนเดสก์ท็อปด้วยสีหน้าหมกมุ่งบนใบหน้าของเขาโคสันขมวดคิ้วเพื่อหยุดเจ้าหน้าที่ทั้งสองที่กำลังเตรียมจะเข้ามาและเพ่งความสนใจไปที่โต๊ะชายคนนั้นวาดภาพบนโต๊ะด้วยลวดลายแปลกๆซึ่งประกอบด้วยวงกลมเพชรและเส้นตรงโคสันมองอย่างระมัดระวังครู่หนึ่งด้วยความสับสนขณะที่โคสันกำลังคิดอยู่หากเขาหาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาหรือรูปแบบเพื่อดูว่ารูปแบบเหล่านี้หมายถึงอะไรเขาก็ทำปังและทันใดนั้นชายคนนั้นก็กระแทกมือลงบนโต๊ะทำให้โคสันตกใจย้ายกลับมานิดหน่อยเมื่อมองดูใบหน้าของชายคนนั้นที่เต็มไปด้วยความสับสนและความโกรธโคสันขมวดคิ้วและพูดกับเจ้าหน้าที่ทั้งสองที่พร้อมจะไปแล้วส่งเขากลับวอร์ดหลังจากอยู่ในฐานใต้ดินแห่งนี้ประมาณ1สัปดาห์ความวิตกกังวลภายในของโคสันก็รุนแรงขึ้นเรื่อยเขารู้ว่าเดิมทีโปรเจกต์นี้เป็นแผนที่อยู่เหนือจินตนาการของคนทั่วไปโปรดทราบว่าไม่ใช่ทุกโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์จะดำเนินไปอย่างราบรื่นส่วนใหญ่ใช้เวลาพอสมควรในการบรรลุเป้าหมายเริ่มแรกอย่างช้าๆอย่างไรก็ตามเมื่อลึกลงไปในโครงการนี้มโนธรรมของโคสันก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยคำถามเดียวกันทำแบบนี้ถูกแล้วจริงๆเหรอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาเห็นว่าผู้ทดสอบทั้ง6ที่ปรับตัวได้ดีมากหลังจากระยะการฟื้นฟูร่างกายเริ่มแรกเริ่มเสื่อมลงทีละน้อยเขาเริ่มรู้สึกว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ผิดมากหลังจากพลิกตัวไปมาหลายคืนและหลังจากนอนหลับอย่างยากลำบากมาทั้งคืนในที่สุดโคสันก็ตัดสินใจสิ่งที่ควรจะทำมานานแล้วในสำนักงานที่มืดมิดโคสันซึ่งผสมผสานกับความมืดนั่งอยู่หน้าแล็ปท็อปที่เข้ารหัสและมองกล้องอย่างเคร่งขรึมด้วยอาการไอ2-3ครั้งโคสันกระแอมในลำคอและหลังจากหายใจเข้าลึกๆเขาก็กดปุ่มยืนยันบนแป้นพิมพ์ด้วยเสียงบีบอคอมพิวเตอร์ก็เริ่มบันทึกสวัสดีตอนเช้าผู้อำนวยการฟิวรี่ฉันเสียใจที่ต้องแจ้งให้คุณทราบว่าฉันต้องการยื่นใบลาออกฉันรู้ว่าคุณส่งฉันไปจัดการโครงการ TASITI เพราะคุณเชื่อในวิจารณญาณของฉันแต่การตัดสินนั้นบอกฉันว่าฉันไม่สามารถทำตามมโนธรรมของฉันได้อีกต่อไปและปล่อยให้การทดสอบนี้ดำเนินต่อไปฉันเข้าใจเหตุผลที่คุณเริ่มโปรเจกต์นี้คือเพื่อช่วยอเวนเจอร์ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ผลข้างเคียงนั้นรุนแรงเกินไป
ในช่วงแรกเราประสบความสำเร็จอย่างมากในการสร้างเนื้อเยื่อโฮสต์ขึ้นมาใหม่แต่หลังจากระยะการฟื้นตัวทางกายภาพในช่วงแรกสภาพทางกายภาพของเป้าหมายการทดสอบก็เริ่มแย่ลงโดยแสดงให้เห็นภาวะกราฟมากเกินไปความพิการทางสมองและภาวะคาตาโตเนียหรือเพียงแค่ป่วยทางจิตเราไม่รู้ว่ามันเป็นบทบาททางชีววิทยาหรือแค่รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่วิธีเดียวที่จะกำจัดผลข้างเคียงเหล่านี้ได้คือการแทนที่ความทรงจำเพื่อขจัดความตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ได้รับออกไปโดยสิ้นเชิงแม้ว่าผลลัพธ์จะแตกต่างออกไปมากก็ตามพูดตรงๆผมเสนอให้ยุติโครงการ THAHITI การรักษาและยาเหล่านี้ห้ามใครใช้เพราะต้นทุนสูงเกินไปเมื่อโคสันบนหน้าจอเสมือนจริงพูดประโยคสุดท้ายว่าขอบคุณครับพร้อมกับหัวทั้งหน้าจอก็กลายเป็นความมืดทันทีนิกฟิวรี่ผู้กำกับชิวกำลังนั่งอยู่หน้าจอเสมือนจริงมังกรตาเดียวในชุดดำกำลังจมอยู่ในความคิดวิดีโอที่เขาเพิ่งดูถ่ายทอดจากโคสันผู้ใต้บังคับบัญชาที่พักดีของเขาเมื่อวันก่อนเนื้อหาภายในเป็นรายงานขั้นสุดท้ายของโครงการจำแนกตาฮิติ THAHITIโครงการตาฮิติ THAHITI มีชื่อเต็มว่า Project Terrestrial Alien Integrative Tissue Initiative ซึ่งแปลว่าโครงการ Application Earthization ขององค์กรคนต่างด้าวแผนนี้ถูกนำมาใช้เป็นความลับระดับสูงมานานก่อนที่ฟิวรี่จะเสนอแผนล้างแค้นต่อคณะมนตรีความมั่นคงโลกสรุปเนื้อหาหลักของแผนคือการใช้ศพเอเลี่ยนที่ถูกค้นพบเมื่อนานมาแล้วในระหว่างดำเนินโครงการฟิวรี่ค้นพบว่าของเหลวในร่างกายของศพเอเลี่ยนนี้สามารถชุบชีวิตมนุษย์ได้สิ่งนี้กระตุ้นให้เขาเกิดความกังวลอย่างมากดังนั้นเขาจึงขอให้โคสารคนสนิทของเขารับผิดชอบโครงการนี้โดยหวังว่าจะพัฒนายาที่สามารถฟื้นคืนชีพมนุษย์โดยไม่มีผลข้างเคียงและใช้พวกมันเพื่อฟื้นคืนชีพบุคคลสำคัญบนโลกรวมถึงเหล่าอเวนเจอร์ด้วยตั้งแต่ปีที่แล้วในที่สุดงานวิจัยก็ได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วยานี้มีชื่อว่า GS325ได้เข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบในมนุษย์อย่างเป็นทางการแล้วเจ้าหน้าที่อีจิสที่กำลังจะตาย6คนสมัครใจมาเป็นผู้ทดสอบและได้รับยาวิเศษที่ประกอบด้วยองค์กรต่างดาวฉีดยาเข้าไปอย่างไรก็ตามดังที่โคสันกล่าวในวิดีโอรายงานในตอนแรกอาการยังปกติดีแต่สภาพร่างกายเริ่มแย่ลงเรื่อยๆและผลข้างเคียงที่เลวร้ายต่างๆก็เริ่มปรากฏให้เห็นพูดตรงๆนี่ไม่ใช่โครงการวิจัยที่ประสบความสำเร็จในเวลานี้ฟอร์ไรซึ่งฟื้นจากความคิดราวกับกำลังคิดอะไรบางอย่างได้กดปุ่มบนโต๊ะกระจกอย่างไม่ได้ตั้งใจหน้าจอการสื่อสารเสมือนกระโดดออกมาอีกครั้งลอยอยู่ตรงหน้าเขาเริ่มโปรโตคอลการเข้ารหัสการสื่อสารต่อสายเซฟ0405ยืนยันพร้อมกับเสียงดีและดีเมื่อเชื่อมต่อกันใบหน้าของพี่สาวเย็นชาก็ปรากฏขึ้นทันทีผู้หญิงบนหน้าจอคือมาเรียฮิวผู้ช่วยของฟิวรี่นี่ฮิวฉันต้องมาที่ห้องทำงานของฉันตอนนี้เมื่อได้ยินเช่นนั้นฮิวที่อยู่อีกฟากหนึ่งของหน้าจอก็ดูเหมือนจะกำลังจัดการกับบางสิ่งบางอย่างเสียงปืนที่ชัดเจนหลายนัดผ่านการสื่อสารเข้าถึงหูของเฟอร์รี่เมื่อเห็นฮิวขมวดคิ้วขาวคร่ำครวญอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่าขอเวลาฉัน30 นาทีคุณมีเวลาอีก20 นาทีกว่าแล้วด้วยเสียงดีโดยไม่รอให้ฮิวตอบฟิวรี่ก็ปิดการสื่อสารเพียง19 นาทีครึ่งต่อมามีเสียงเคาะประตูห้องผู้อำนวยการอย่างแรงเข้ามาคนที่เปิดประตูคือฮิวโดยธรรมชาติซึ่งตรงต่อเวลาเกินไปผมสีน้ำตาลที่มีความยาวปานกลางไม่ได้ถูกมัดแต่พันรอบคอเพิ่มความเป็นผู้หญิงเล็กน้อยให้กับภาพลักษณ์ของฮิวที่เรียบร้อยอยู่เสมอจากเครื่องแบบอีจิสสีน้ำเงินกรมท่าของเธอมองเห็นฝุ่นเล็กน้อยอย่างคลุมเครือจะเห็นได้ว่าน้องสาวกาวเหลืองหอยู่คนนี้อาจจะเพิ่งประสบกับการต่อสู้เล็กๆน้อยๆนายท่านจะทำอะไรกับผมได้บ้างดูนี่สิหลังจากนั้นไม่กี่นาทีฟิวที่ได้ดูรายงานวิดีโอแล้วมองไปที่ฟิวรี่บนเก้าอี้สำนักงานด้วยสีหน้าเคร่งขรึมและไม่พูดอะไรเลยคุณคิดว่าโครงการนี้เราควรดำเนินการต่อหรือไม่เมื่อได้ยินเช่นนั้นดูเหมือนว่าฮิวจะมีร่างจดหมายแล้วจึงตอบไปตรงๆคุณไม่จำเป็นต้องคิดถึงปัญหานี้เลยคุณเคยได้ยินสิ่งที่โคสันกล่าวไว้ด้วยว่าผลข้างเคียงของยา GS325 นี้ร้ายแรงเกินไปและไม่ควรใช้หรือศึกษาฉันเห็นด้วยกับคำตัดสินของโคสันยุติแผนนี้และทำลายศพเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่จำเป็นไม่น่าแปลกใจเลยที่ทางเลือกของฮิวเช่นโคสันเลือกที่จะยุติโปรเจกต์นี้ใบหน้าของฟิวรี่เป็นปกติราวกับแอ่งน้ำนิ่งซึ่งทำให้ผู้คนไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่เขากำลังคิดอยู่ในขณะนี้โดยสิ้นเชิงหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งฟิวรี่ก็ตัดสินใจเช่นกันโครงการตาฮิติสิ้นสุดลงแล้วอย่างไรก็ตามยาและศพที่เกี่ยวข้องจะถูกเก็บไว้ต่อไปและไฟล์ที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดเป็นความลับระดับ10แม้ว่าโครงการจะไม่ได้ปิดสนิทแต่การตัดสินใจยุติแผนยังคงทำให้ฮิวถอนหายใจด้วยความโล่งอกเข้าใจแล้วฝั่งโคสันตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนตอนนี้เมื่อมองดูนาฬิกาบนผนังฮิวพูดราวกับกำลังคิดอะไรบางอย่างน่าจะอยู่ที่แผนกโลจิสติกให้เขามาตั้งแต่โครงการตาฮิติจบแล้วเขาก็ต้องหาอะไรทำใช่ไหมเมื่อได้ยินสิ่งนี้ฮิวก็ผงะและเข้าใจความหมายเบื้องหลังคำพูดของฟิวรี่ทันทีฉันเห็นในเวลาเดียวกันโคสันตัวละครหลักของเฟอร์รี่และฮิวอยู่ในแผนกประมวลผลเอกสารของแผนกโลจิสติกกำลังพูดคุยกับเพื่อนเก่าคนหนึ่งไปพักผ่อนกันเถอะออกไปดื่มกาแฟสักแก้วกันเถอะดูเหมือนเราไม่ได้ดื่มกันมานานแล้วไออเมริกันตรงหัวมุมถนนโฟร์ทาเวนิวก็ทำให้คิดถึงขึ้นมานิดหน่อยอย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญหน้ากับความกระตือรือร้นของกูเอลสันผู้หญิงเอเชียผมดำที่นั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานและเย็บเอกสารกองหนาอย่างต่อเนื่องโดยมีที่เย็บกระดาษวางบนใบหน้าเหม็นด้วยน้ำเสียงที่ไม่เมินเฉยตอบตอนนี้ฉันเปลี่ยนรสนิยมแล้วฉันไม่ชอบน้ำแข็งสไตล์อเมริกันฉันชอบลาเต้มากกว่าไม่ใช่เหรอไออเมริกันอร่อยมากจริงเหรอทันทีที่ทั้งสองคุยกันอย่างมีความสุขอยู่ด้วยใบหน้าเย็นชาก็เดินเข้าไปในห้องทำงานด้วยขายาวโคสันฟิวรี่ต้องการพบคุณ
ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของใจกลางกรุงปารีสไม่ไกลจากประตูเมืองแอร์วงซองเป็นจัตุรัสที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในปารีสซึ่งเป็นที่ตั้งของปลาซอเดลาเนชันพื้นที่ของจัตุรัสนี้เกือบ10สายนำไปสู่ทุกทิศทางที่นี่เป็นสถานที่พักผ่อนที่ชาวปารีสชอบมากอีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะได้สัมผัสเมื่อมาเยือนปารีสอีกด้วยตรงกลางจัตุรัสมีรูปปั้นกลุ่มใหญ่ Victory of the Republic ซึ่งสร้างโดย ULE Dalu ประติมากรรมนี้มีความสูง11เมตรและใช้ทองแดง38ตันต้าหลู่ประสบความสำเร็จได้หลังจากพยายามอย่างอุตสาหะมา20ปีบางคนจึงเรียกมันว่าชัยชนะที่ช้ารูปปั้นมีความโดดเด่นมากเทพีแห่งสาธารณรัฐยืนอยู่บนรถม้าศึกที่ลากโดยสิงโต2ตัวสง่างามและไร้การควบคุมโบกมือไปข้างหน้าข้างใต้มีรูปปั้นหรือรูปผู้ชายที่แสดงถึงแรงงานความยุติธรรมและสันติภาพการสัญจรในจัตุรัสนี้สะดวกมากมีผู้คนพลุกพล่านเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางการคมนาคมผู้คนมากมายทุกแถบในจัตุรัสนี้เดินเข้ามาอย่างเร่งรีบไม่ใช่ร่างสูงและผอมสวมเสื้อฮูดสีดำซ่อนหน้าไว้ใต้หมวกคลุมหน้าก้าวย่างอย่างเร่งรีบกำลังจะเลี่ยงกลุ่มประติมากรรมที่อยู่ตรงกลางและอยู่ไม่ไกลไปที่ทางเข้าสถานีรถไฟใต้ดินอย่างไรก็ตามความสงบก็ถูกทำลายลงทันทีรถ SUV สีดำ5คันราวกับสัตว์ร้ายโจมตีรีบวิ่งจากทุกด้านของจัตุรัสไปหาชายสวมหน้ากากที่ยืนอยู่ไม่ไกลจากกลุ่มประติมากรรมการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนี้ทำให้ผู้คนจำนวนมากที่สัญจรไปมารอบๆจัตุรัสแสดงสีหน้าประหลาดใจผู้หญิงบางคนเบิกตากว้างเอามือปิดปากพยายามไม่ปล่อยให้ตัวเองถูกฉากที่อยู่ตรงหน้าอุทานด้วยเสียงอัศเจรีย์และบางคนก็เตือนพวกเขาทันทีระมัดระวังเร็วเข้าอันตรายอย่างไรก็ตามชายสวมฮูดดูเหมือนจะกลัวเกินกว่าจะขยับตัวแต่กลับยืนนิ่งเฉยและไม่ขยับเขยื้อนเมื่อฝูงชนที่อยู่รอบๆคิดว่าชายสวมหมวกคลุมถูกโจมตีและบินไปเช่นนี้ชายคนนั้นก็เคลื่อนไหวในพริบตาฉันเห็นชายคนนั้นยื่นมือที่วางอยู่ในกระเป๋าของเขาออกมากระแทกขอบรูปปั้นที่อยู่ข้างๆเขาแล้วก็ให้การสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งครู่ต่อมาภายใต้สายตาที่ตกตะลึงมากมายชายในชุดคลุมก็กระโดดขึ้นมาราวกับกระโดดสูงด้วยการกระโดดครั้งนี้เขากระโดดได้สูงกว่า3เมตรบูม SUV 2คันไม่คาดคิดว่าเป้าหมายที่ยังอยู่ตรงหน้าจะบินออกไปและพวกเขาก็ชนกันโดยไม่โต้ตอบทันเวลาการชนกันอย่างรุนแรงทำให้เกิดรอยบุบสาหัสที่ด้านหน้าของรถ SUV ทั้ง2คันในขณะนี้ชายสวมหน้ากากที่กระโดดขึ้นมาก็ตกลงมาจากท้องฟ้าและเท้าของเขาก็ร่อนลงอย่างมั่นคงบางทีอาจเป็นเพราะลมเมื่อเขาล้มลงซึ่งพัดหมวกของชายคนนั้นจนทำให้ใบหน้าของเขาปรากฏต่อสายตาของทุกคนเป็นใบหน้าที่แยกแยะอายุได้ยากผมสีทองยาวเปียกพาดไหลแบบสุ่มปกปิดใบหน้าที่สวยงามของเขามากกว่าครึ่งเผยให้เห็นเพียงสันจมูกสูงและมุมริมฝีปากที่กดแน่นก่อนที่ผู้เห็นเหตุการณ์จะเห็นชายที่สามารถกระโดดได้สูงกว่า3เมตรสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือรถ SUV 2คันที่ชนกันคลิกประตูของรถ SUV 2คันที่ชนกันก็เปิดออกทันทีทันใดนั้นจู่ๆชายร่างกำยำหลายคนในชุดดำพร้อมอาวุธอัตโนมัติก็ออกมาไม่เพียงเท่านั้นชายติดอาวุธในชุดดำจำนวนมากขึ้นจากรถ SUV อีก3คันและเล็งปืนสีดำไปที่ชายผมบลอนด์เมื่อเห็นอาวุธปืนที่แวววาวและสีหน้าดุร้ายบนใบหน้าของคนเหล่านี้ผู้เห็นเหตุการณ์ที่จัตุรัสก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นอย่างแรงกล้าจู่ๆก็หายไปกลายเป็นนกและสัตว์ร้ายทันทีและกระจัดกระจายไปในทันทีพวกเขามีปืนผู้ก่อการร้ายโจมตีปารีสอีกแล้วพร้อมกับเสียงกรีดร้องต่างๆจู่ๆจัตุรัสแห่งชาติที่มีชีวิตชีวาแต่เดิมก็กลายเป็นพื้นที่ว่างเหลือเพียงชายผมบลอนด์ที่ล้อมรอบและชุดสูทสีดำมากกว่าโหลที่ถืออาวุธปืนทุกชนิดสิ่งที่น่าสนใจคือชายผมบลอนด์ที่อยู่รายล้อมหันหน้าไปทางฉากตรงหน้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มากนักสีหน้าของเขาเฉยเมยในทางกลับกันพวกเขากลับกลายเป็นชุดสูทสีดำรูปพัดจ้องมองกันราวกับว่าพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับศัตรูร่างกายของพวกเขารัดแน่นชายผมบลอนด์เหยียดมือซ้ายออกเลื่อนผมที่บดบังการมองเห็นออกไปเผยให้เห็นใบหน้าที่ยังเยาว์วัยฉันเห็นเขามองไปรอบๆด้วยสายตาเย็นชาคู่นั้นเป็นเวลา1สัปดาห์แล้วกระซิบด้วยเสียงแผ่วเบาฉันแค่อยากจะออกไปจากสถานที่ผีนั้นทำไมพวกคุณถึงก่อนที่เขาจะพูดจบชายในชุดดำที่ถือปืนไรเฟิลจู่โจมสกาก็เข้ามาขัดจังหวะเขาด้วยการโบกมือซ้ายไฟด้วยคำสั่งชุดสูทสีดำทั้งหมดจึงเหนี่ยวไกปืนในมือของพวกเขาอย่างเป็นเอกฉันท์สักพักเสียงปืนก็ดังอย่างไรก็ตามทันทีที่กระสุนหลุดออกจากปืนชายผมบลอนด์ก็เคลื่อนไหวอย่างไม่คาดคิดเขาเหยียดมือขวาออกในลักษณะฟ้าร้องกลายเป็นแสงสีขาวเงินและกระแทกเข้ากับฝากระโปรงรถ SUV ข้างๆวินาทีต่อมาด้วยการดึงอย่างแรงผ้าคลุมรถทั้งหมดก็ถูกถอดออกอย่างง่ายดายกลายเป็นโล่และยืนอยู่ตรงหน้าชายผมบลอนด์กริ๊งกริ๊งการโจมตีจำนวนนับไม่ถ้วนกระทบผ้าคลุมรถทำให้เกิดเสียงดังกึกก้องและชายผมบลอนด์ที่ซ่อนอยู่หลังผ้าคลุมรถก็ไม่สามารถระงับความเศร้าโศกและความโกรธภายในได้อีกต่อไปชั่วครู่หนึ่งดวงตาของเขาเปิดขึ้นด้วยความโกรธเผยให้เห็นใบหน้าที่น่ากลัวรีบฆ่าซะทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นชายผมบลอนด์ก็ขยับตัวไปซีกหนึ่งเล็กน้อยขาซ้ายถอยไปครึ่งก้าวขาขวาเหวี่ยงไปข้างหลังและความโกรธเต็มไปด้วยความโกรธก็กลายเป็นการเตะอย่างรุนแรงเตะรถ SUV ที่อยู่ข้างๆเขาฉากอัศจรรย์ปรากฏตัวอีกครั้ง SUV สีดำน้ำหนัก2ตันภายใต้พลังอันมหาศาลของขาขวาของชายผมบลอนด์ก็บินออกไปราวกับเด็กโดยไม่มีแรงต้านทานอากกรถ SUV ทั้งคันกลิ้งไปกลางอากาศกลายเป็นพาราโบลาที่สมบูรณ์แบบและกระแทกเข้ากับชุดดำทางด้านขวาซึ่งไม่มีเวลาหลบหลีกหลังจากนั้นทันทีชายผมบลอนด์ก็โจมตีอีกครั้งด้วยมือขวาของเขาเขาจับฝาครอบรถที่เต็มไปด้วยรูกระสุนอย่างแน่นหนาและกระแทกอย่างแรงผ้าคลุมรถทั้งคันเหมือนเลื่อยวงเดือนที่แหลมคมพร้อมลมหวิดหวิวทำให้ชุดดำหลายชุดที่ยืนอยู่ใกล้เอวหยุดได้อย่างง่ายดายตัดมันออก
ในช่วงเวลาต่อมาเลือดและอวัยวะภายในกระเซ็นไปทั่วรูปปั้นที่อยู่ไม่ไกลเพิ่มความรู้สึกทางศิลปะแบบตุ้งติ้งเล็กน้อยให้กับประติมากรรมกลุ่มใหญ่ที่โดดเด่นที่สุด Victory of the Republic ในจัตุรัสแห่งชาติทั้งหมดหลังจากการตอบโต้หลายครั้งชายผมบลอนด์ก็หันหลังและวิ่งหนีไปโดยไม่ลังเลเหลือเพียงร่างด้านหลังที่ค่อยๆจางหายไปชุดสูทสีดำที่รอดชีวิต 2-3 ตัวมองหน้ากันและไม่มีใครกล้าไล่ตามพวกเขาเมื่อมองดูเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลชายในชุดดำก็หยิบเครื่องส่งรับวิทยุออกมาและพูดอย่างเคร่งครึมกับอีกฝ่ายภารกิจล้มเหลวเป้าหมายหนีไปแล้วเดี๋ยวก่อนตั้งใจไว้นั่นปืนราตรีสวัสดิ์ปืนอยู่ในกระเป๋าผมใช้ไม่ได้แล้วทำไมเราถึงตั้งชื่อมันว่ากระสุนสามารถใช้ได้ไม่อันตรายถึงชีวิตมีความสามารถในการเบรกที่แข็งแกร่งและสามารถแยกออกเป็นเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังได้มันมาพร้อมกับสารพิษเดนไดรอติกขนาดเพียง 0.1 ไมโครลิตรใช่ไหมฉันไม่ใช่เฮอร์ไมโอนี่ดังนั้นฉันจะไม่ใช้มันทำให้เป็นอัมพาตทันทีหรอกคุณควรให้ฉันกระสุนพวกนั้นปังด้วยเสียงที่ดังกระทันหันฟิทอและซิมมอนส์ที่กำลังทะเลาะกันจึงหยุดการทะเลาะกันพร้อมๆกันและหันไปมองที่ทางเข้าห้องปฏิบัติการวอร์ดที่สวมชุดสูทสีดำเรียบร้อยและขมวดคิ้วเล็กน้อยยืนอยู่ที่นั่นแบบนี้ฟิทอซิมมอนส์เขาคือฟิทเธอคือซิมมอนส์ฟิทอและซิมมอนส์ชี้หน้ากันและแนะนำตัวเองสั้นๆเธอเชี่ยวชาญด้านชีวเคมีส่วนฉันเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกลสถานที่ที่ทั้ง3คนยืนอยู่นั้นอยู่ในห้องโดยสารของเครื่องบินลำใหญ่ลูกเรือหลายคนสวมเสื้อกั๊กสีแดงกำลังขนสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการบินขึ้นเครื่องเจ้าหน้าที่วอร์ดเมื่อเผชิญหน้ากับฟิทอที่งุนงงเล็กน้อยวอร์ดพยักหน้าอย่างเย็นชาหยิบอุปกรณ์สื่อสารออกมาแล้วมอบให้อีกฝ่ายโคสันบอกว่าเครื่องรับสื่อสารของฉันต้องถอดรหัสไม่รู้ว่าคุณเคยจัดการกับโมเดลนี้มาก่อนหรือเปล่ามันคือก่อนที่วอร์ดจะอธิบายจบฟิทอก็ถูกอุปกรณ์สื่อสารด้วยค้อนขนาดเล็กโดยตรงเมื่อดูการกระทำของฟิทอวอร์ดก็พูดไม่ออกซิมมอนส์ที่อยู่ด้านข้างพูดอย่างกระตือรือร้นไม่สำคัญเขาจะรีเซ็ตชิประบบตรวจจับและระบุตัวตนการสื่อสารแบบอินเอียร์ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวรับสัญญาณภายนอกอีกต่อไปฟิทอกล่าวเสริมพร้อมกับชิปขนาดเล็กแล้วยังไงต่อทันทีที่เขาพูดซิมมอนส์ใช้สำลีพันก้านกวนปากของวอร์ด 2-3 ครั้งซิลิโคนประสาทสัมผัสที่ฝังไว้จะจับคู่กับ DNA ของคุณมันทันสมัยมากใช่ไหมวอร์ดซึ่งกระตือรือร้นที่จะจัดการกับอาการไม่สบายด้วยลิ้นของเขาไม่มีเวลาที่จะตอบเมื่อมองไปที่วอร์ดที่กำลังขมวดคิ้วซิมมอนส์ก็ยิ้มและถามด้วยสำเนียงอังกฤษอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาว่าฉันอยากร่วมการเดินทางแห่งความลึกลับของเราคุณตื่นเต้นไหมนี่คือวันคริสต์มาสในขณะนี้เสียงคำรามของเครื่องยนต์รถทำให้วอร์ดและฟิทอหันกลับมามองดูที่มาของเสียงฉันเห็นรถรุ่นเก่าสีแดงเต็มไปหมดจากรูที่ประตูหลังเครื่องบินตามเหยียบคันเร่งก็เปิดออกนั่นเป็นหนึ่งในคอลเลกชันโบราณของอีจิสของเขาสันเครื่องพ่นไฟซึ่งเป็นระบบระบุตำแหน่งทั่วโลกระบบแรกของโลกและเขาหมกมุ่งอยู่กับสิ่งที่ขาดรุ่งริ่งนี้มากรถหยุดและโคสันสวมแว่นกันแดดก็ลงจากรถลูกเรือต้องการขึ้นไปช่วยมัดรถสปอร์ตสีแดงบึ้งตึงคันนี้แต่โคสั้นประท้วงอย่างรุนแรงอย่าแตะต้องโลล่าเมื่อเห็นฉากนี้ฟิทอที่ยืนอยู่ตรงทางเข้าห้องทดลองก็ยิ้มแย้มทันทีเขาตั้งชื่อมันว่าผู้หญิงจริงๆเมื่อเห็นวอร์ดและฟิทอยืนอยู่ที่ประตูโคสันก็ถอดแว่นกันแดดออกแล้วกวักมือเรียกวอร์ดเจ้าหน้าที่วอร์ดมากับฉันตามโคสันไปทั้งสองก็ผ่านบันไดวนที่อยู่ถัดจากห้องทดลองและขึ้นไปบนส่วนบนของห้องโดยสารขณะที่นำวอร์ดผ่านพื้นที่จัดกิจกรรมสาธารณะโคสันกลับไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินการของทีมโดยแนะนำศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่แห่งนี้เปิดดำเนินการอย่างเต็มประสิทธิภาพในช่วงทศวรรษ1990แต่หลังจากนั้นเราก็มีเรือบรรทุกเครื่องบินดังนั้นจึงถูกกำจัดออกไปชั่วคราวจนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันก่อนไม่มีใครพบเห็นอีกเลยอย่าประมาทมันนะมันเป็นนักสู้ผู้บังคับบัญชาที่แสดงถึงเกียรติยศของชิวมาหลายปีเครื่องบินขนาดใหญ่ลำนี้ซึ่งเรียกว่ารถบัสโดยเขาสารเป็นเครื่องบินขนส่งติดอาวุธทางทหารที่ดัดแปลงมาจากโบอิง C-17ประกอบด้วยเครื่องยนต์ไอพ่นแบบปรับทิศทางได้6เครื่องและมีความสามารถในการยกแนวตั้งมีหมายเลขชิว616ส่วนล่างของห้องโดยสารมีห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ที่จอดรถและห้องฝึกอบรมที่ครบครันนอกจากห้องนักบินแล้วส่วนบนยังมีห้องผังห้องสอบปากคำและห้องทำงานพิเศษของโคสันตลอดจนห้องนอนแยกและพื้นที่ทำกิจกรรมสาธารณะสำหรับสมาชิกสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตเช่นห้องครัวขนาดเล็กและมินิบาร์กล่าวโดยสรุปพื้นที่ภายในของเครื่องบินลำนี้สามารถเรียกว่ารถบัสได้แล้วทำไมโคสันวอร์ดและคู่หูวิทยาศาสตร์ถึงอยู่บนเครื่องบินลำนี้ล่ะทุกอย่างย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว1สัปดาห์ที่ผ่านมาโคซันซึ่งเพิ่งส่งรายงานขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับโครงการตาฮิติถูกฟิวรี่เรียกไปที่สำนักงานและได้รับงานใหม่นั่นคือจัดตั้งทีมบัญชาการเคลื่อนที่นี่คือทีมพิเศษที่อยู่ภายใต้คำสั่งของเฟอร์รี่โดยสมบูรณ์และไม่ได้ถูกควบคุมโดยแผนกอื่นในหลายเกมกับ Security Council ฟิวรี่เข้าใจความจริงหากคุณต้องการทำสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องกำจัดความยับยั้งชั่งใจของคณะมนตรีความมั่นคงส่วนเรื่อง Avenger Monitoring Group สาเหตุที่เขาไม่แสดงความคิดเห็นใดๆแต่ยอมรับคำตัดสินของสภาอย่างเงียบๆนั่นเป็นเพราะเขาได้ทำข้อตกลงกับคณะมนตรีความมั่นคงและทีมพิเศษที่ก่อตั้งโดยโคสันคนสนิทของเขาคือราคาของการแลกเปลี่ยนสำหรับฟิวรี่แนวคิดในการจ่ายส่วนหนึ่งของอำนาจการควบคุมดูแลและการได้รับส่วนหนึ่งของเอกราชถือเป็นเรื่องที่ดีท้ายที่สุดภายใต้การดูแลของคณะมนตรีความมั่นคงหากเขาต้องการทำงานบางอย่างที่ไม่รู้จักเขาก็ทำได้เพียงใช้ทุกวิถีทางเท่านั้นอย่างไรก็ตามการทำธุรกรรมครั้งนี้ยังคงเปิดโอกาสให้ผู้นำไฮดราในคณะมนตรีความมั่นคงมาลิกและเพียร์ได้มีโอกาสลงมือแก้ไขและไม่ต้องสงสัยเลยว่าตะปูนั้นคือชายร่างสูงและแข็งแกร่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าโคสันในเวลานี้แกรนวอร์ด
อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้โคสันที่กำลังคิดว่าจะรวมทั้งทีมเป็นลูกบอลลูกเดียวไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่คือห้องนอนของคุณท่าก่อนที่โคสันจะพูดจบเสียงผู้หญิงก็เข้ามารับคำพูดของเขาถ้าจะจัดของก็รีบไปอีก5นาทีเครื่องบินจะออกเมลินดาเมย์สวมเครื่องแบบอีจิสสีน้ำเงินกรมท่ายื่นเอกสารให้โคสันขณะที่เขาพูดว่าเราอาจจะอยู่ตรงกลางและเราจะพบกับสมาชิกขององค์กรกระแสน้ำขึ้นเอาละเราต้องรีบแล้วการเดินทางไกลนิดหน่อยเมื่อมองดูเมลินดาเมย์ที่หันหลังและจับไปดวงตาของวอร์ดเต็มไปด้วยความประหลาดใจนั่นคือคนที่ฉันคิดว่าเป็นหรือเปล่าเธอเป็นแค่นักบินโคสันที่มองดูไฟนั้นตอบโดยไม่เงยหน้าขึ้นมามองเมลินดาเมย์เป็นแค่นักบินใช่ไหมครับท่านขายยาอะไรในมระครับไปเก็บกระเป๋ากันดีกว่าทันทีที่เขาพูดจบโคสันก็เดินไปที่ห้องทำงานพิเศษของเขาเหลือเพียงวอร์ดที่เคร่งขรึมเล็กน้อยเท่านั้นที่ยืนนิ่งความลึกลับถูกเปิดเผยแล้วเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่องค์กรของคุณถูกซ่อนอยู่ในเงามืดปกปิดความจริงแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าพวกเขาอยู่เคียงข้างเราฮีโร่และมอนสเตอร์มาพร้อมกับเสียงบรรยายของผู้หญิงเหตุการณ์ในนิวเม็กซิโกเหตุการณ์ฮาเลมในนิวยอร์กฮักและการต่อสู้ที่แสดงความเกลียดชังและโครงการเพกาซัสและอื่นๆรูปภาพที่เกี่ยวข้องของโปรเจกต์ที่มีความลับสูงของชิลทั้งหมดอยู่บนหน้าจอทีละภาพปัจจุบันด้วยการหวดโคสันซึ่งยืนอยู่ตรงกลางห้องเลย์เอาท์เชิงกลยุทธ์ได้ปิดวิดีโอทั้งหมดบนหน้าจอยกเว้นเมลินดาเมย์ซึ่งกำลังบินอยู่บนเครื่องบินสมาชิกทุกคนของทีมพิเศษนี้ที่นำโดยโคสันมารวมตัวกันในห้องวางกลยุทธ์เหนือห้องโดยสารเพื่อการประชุมสรุปภารกิจครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งทีมเมื่อสังเกตเห็นความสงสัยบนใบหน้าของวอร์ดฟิทอฟและซิมมอนส์โคสันจึงเริ่มอธิบายให้ทุกคนฟังวิดีโอเมื่อกี้นี้เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆจากองค์กรแฮกเกอร์ชื่อ Rising Tide วอร์ดวางมือบนหน้าอกขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วถามอย่างอธิบายไม่ถูกองค์กร Rising Tide ฉันได้จัดการกับพวกเขาในภารกิจก่อนหน้านี้แล้วแต่แฮกเกอร์เหล่านี้จะได้รับข้อมูลนี้ต่อหน้าเราได้อย่างไรเช่นเดียวกับการถอดรหัสระบบเข้ารหัส RSA ของเราพวกมันทรงพลังมากเมื่อเร็วๆนี้ตามรายงานของวิศวกรฝ่ายเทคนิคมีช่องว่างในกระแสข้อมูลของเราบางทีนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงเจาะระบบของเราและรับข้อมูลที่เป็นความลับเหล่านี้ได้เมื่อฟังคำอธิบายของโคสันฟิทอซึ่งยืนอยู่ข้างๆถือสมุดบันทึกเล็กๆและบันทึกอะไรบางอย่างจู่ๆก็ถอนหายใจด้วยเสียงต่ำว้าวปรากฏว่าองค์กร Rising Tide เจ๋งมากฉันก็เลยอยากจะเข้าร่วมกับพวกเขาซิมมอนส์ที่ยืนอยู่ข้างเขาได้ยินคำพูดเหล่านี้จึงใช้ศอกของเขาแหยกเขาทันทีแล้วกระซิบฟิทอฉันหมายถึงเกือบเมื่อมองไปที่คู่หูวิทยาศาสตร์ที่กระซิบโคสันกล่าวต่อว่าเนื่องจากองค์กร Rising Tide ต้องการนำเราออกไปดังนั้นเราจะปล่อยให้พวกเขาประสบความสำเร็จอีกครั้งเมื่อได้ยินสิ่งนี้วอร์ดซึ่งกำลังฟังการบรรยายสรุปงานทั้งหมดอย่างตั้งใจจู่ๆก็พูดอย่างเคร่งขรึมอยากให้ฉันกำจัดพวกมันเหรออย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญหน้ากับวอร์ดที่กระตือรือร้นที่จะลองสีหน้าของโคสันค่อนข้างประหลาดใจและรังเกียจว้าวไม่แน่นอนฉันต้องใช้มันเพื่อตามมาหาคนๆนี้ทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นฉันเห็นปฏิบัติการของโคสันบนโต๊ะยุทธวิธีเสมือนจริงและมีวิดีโออีกรายการหนึ่งปรากฏขึ้นบนหน้าจอต่อหน้าทุกคนนี่คือในวิดีโอฉันเห็นชายผมบลอนด์สวมเสื้อฮู้ดในจัตุรัสว่างเปล่ารายล้อมไปด้วยมือปืนชุดดำจำนวนมากใช้พลังพิเศษและวิธีการบุกทะลวงหลังจากหยุดวิดีโอที่กำลังเล่นอยู่โคสันอธิบายให้หลายคนฟังด้วยสีหน้าเคร่งขรึมนี่เป็นเหตุการณ์กระทันหันที่เกิดขึ้นเมื่อ12ชั่วโมงที่แล้วที่ Place de la Nation ในปารีสประเทศฝรั่งเศสชายในภาพคือเป้าหมายภารกิจของเราในครั้งนี้อย่างที่คุณเห็นดูเหมือนว่าชายคนนี้จะเป็นบุคคลที่มีพลังวิเศษและมีความสามารถพิเศษแต่ดูนี่สิหลังจากการบงการของโคสันภาพของมือขวาของชายผมบลอนด์ในวิดีโอเริ่มค่อยๆซูมเข้าและจำนวนเฟรมก็ค่อยๆชัดเจนเมื่อฟิทอร์และซิมมอนเห็นมือขวาของชายผมบลอนด์อย่างชัดเจนพวกเขาก็แสดงความตื่นเต้นพร้อมกันนี่คือนั่นโลหะเหรอแม้แต่วอร์ดที่สงบและขมวดคิ้วดวงตาของเขาก็ฉายแววด้วยความประหลาดใจฉันเห็นชายผมบลอนด์ในวิดีโอฝ่ามือขวาของชายคนนั้นเป็นมือกลที่เต็มไปด้วยพื้นผิวโลหะดูที่พระหัตถ์ซ้ายอีกครั้งเปรียบเทียบแล้วก็น่าจะรู้ว่าหมายถึงอะไรก่อนที่โคสันจะพูดจบฟิทอและซิมมอนส์ก็ตอบพร้อมกันทหารกึ่งเครื่องกลเหรอใช่โคสันมองดูฟิทและซิมมอนส์อย่างชื่นชมแล้วพูดต่อถ้าเราเดาถูกชายคนนี้ก็คือทหารไซบอร์กเช่นเดียวกับซูเปอร์ทหารที่มีชื่อเสียงโปรแกรมทหารไซบอร์กยังเป็นทิศทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ประเทศต่างๆทั่วโลกต้องการสร้างความก้าวหน้ามาโดยตลอดท้ายที่สุดแล้วการสร้างความก้าวหน้าที่สำคัญในการวิจัยแขนขาของไซบอร์กยังง่ายกว่าการพัฒนาระดับสุดยอดเซรั่มทหารที่ยากจะเลียนแบบและโลกนี้ไม่เคยขาดนักอาชีพที่อยากใช้อาวุธพิชิตโลกเมื่อชี้ไปที่ชายผมบลอนด์ในวิดีโอและชายชุดดำถือปืนสีหน้าของโคสันก็จมลงและพูดว่าทหารไซบอร์กที่ถูกปิดล้อมและปราบปรามและพลังลึกลับที่ไม่ทราบที่มาซึ่งกล้าใช้อาวุธปืนในฝูงชนเบื้องหลังนี้จะต้องมีความจริงที่คุ้มค่าที่จะติดตามและฉันก็คิดว่าตราบใดที่ฉันพบชายคนนี้บางทีทุกอย่างอาจจะกระจ่างเมื่อถึงจุดนี้โคสันก็หยุดชั่วคราวกลางมือออกและพูดต่อแต่น่าเสียดายที่เพราะเส้นผมบางหน้าเราจึงใช้ระบบจดจำใบหน้าติดตามตัวตนของชายคนนั้นไม่ได้ไม่เพียงเท่านั้นหลังจากวิดีโอนี้ดูเหมือนว่าชายคนนั้นจะระเหยไปไม่มีร่องรอยของเขาแล้วเราจะทำอย่างไรโคสันแตะข้อมือชุดสูทของเขาอย่างสบายๆเผยให้เห็นท่าทางที่มั่นใจฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่กลุ่มแฮกเกอร์จากองค์กร Rising Tideได้วิดีโอนี้นำหน้าเราไป19ดังนั้นเราจึงไปที่องค์กร Rising Tide ก่อนแล้วจึงใช้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแฮกเกอร์กระจายตัวตามมาหาชายคนนี้เมื่อฟังน้ำเสียงของโคสันที่มั่นใจวอร์ดก็ไม่ได้ที่จะเลิกคิ้วแล้วถามเสียงดังว่าท่านคุณหมายถึงคุณได้พบสมาชิกขององค์กรกระแสน้ำที่เพิ่มขึ้นนี้แล้วเหรอใ
ช่แม้ว่าพวกเขาจะซ่อนตัวอยู่ลึกมากแต่พวกเขาก็ยังทิ้งเบาะแสไว้โดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อพวกเขาถอดรหัสระบบเข้ารหัสภายในของเราเมื่อมองไปยังหน้าต่างเครื่องบินมองดูเมฆบนท้องฟ้าด้านนอกหน้าต่างโคสันอดไม่ได้ที่จะพึมพำและตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปพบพวกเขาแล้วสกายซึ่งตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนในตัวเมืองลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ในรถตู้สีน้ำเงินกำลังร้องเพลงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกของซองด้วยท่าทางมึนเมาคุณจะหาเราเจอได้ยังไงจากทางอากาศหรือจากพื้นดินคราวนี้คุณจะให้เราเงียบได้อย่างไรความจริงล่องลอยไปในสายลมทุกที่คุณไม่สามารถหยุดองค์กรไรซิ่งไทด์คุณจะไม่พบเราและคุณจะไม่เห็นเราแต่ไม่ต้องสงสัยเราจะลุกขึ้นต่อสู้กับผู้ที่ปกปิดความจริงจากเราและไม่มีสิ่งใดในโลกสามารถทำได้ไม่สามารถหยุดฉันเมื่อเธอดำดิ่งสู่โลกของเธอเองเพียงคลิกประตูรถตู้ก็เปิดออกมุมปากของเขาเงยขึ้นเล็กน้อยเผยให้เห็นการย่อเย้ยของโคสันและหว่าที่แกล้งทำเป็นเท่สวมแว่นกันแดดก็ยืนอยู่ที่ประตูรถตู้สกายด้วยใบหน้าเขินอายลดสีหน้าของเขาลงหันศีรษะช้าๆและทำท่าทางที่คุ้นเคยเฮ้คุณเป็นยังไงบ้างวินาทีต่อมาดวงตาของสกายก็มืดลงฮะสกายซึ่งสวมหมวกคลุมศีรษะและถูกกลับพาตัวบนเครื่องบินในที่สุดก็ถูกถอดออกและมองเห็นแสงสว่างอีกครั้งอย่างไรก็ตามก่อนที่เธอจะมีเวลาสำรวจสภาพแวดล้อมของเธอวอร์ดก็ถูกวอร์ดผลักเธอเบาๆและนั่งอยู่บนที่นั่งของห้องสอบสวนเขาเหลือบมองวอร์ดชายร่างสูงและสกายที่ไม่เคยเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนยืดผมและแซงทำเป็นสงบแล้วพูดว่าคุณกำลังทำผิดพลาดครั้งใหญ่มากอย่างไรก็ตามวอร์ดกระตุกมุมปากแล้วตอบว่าคุณดูไม่ใหญ่ขนาดนั้นขออภัยที่ไม่สงสารเซงอซีอยู่เจ้าหน้าที่วอร์ดคนนี้มีความเกี่ยวข้องบางอย่างกับองค์กรของคุณเมื่อปิดประตูห้องสอบสวนโคสันก็แนะนำองค์กรน้ำขึ้นน้ำลงอย่างไม่เป็นทางการฉันไม่เข้าใจที่คุณพูดสกายซึ่งต้องการแกล้งทำเป็นโง่ถูกวอร์ดขัดจังหวะโดยตรงเอาละ2วิธีในการแก้ปัญหานี้โอ้มีอันที่ง่ายกว่านี้ไหมสกายยังพยายามใช้วิธีที่ตลกขบขันเพื่อบรรเทาความตึงเครียดภายในของเขาอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้คาดหวังว่าวอร์ดซึ่งมีสีหน้าจริงจังจะใช้คำว่าไม่เพื่อทำให้เธอพูดไม่ออกโคสันนั่งอยู่ตรงข้ามสกายและถามเสียงดังว่าคุณชื่ออะไรสกายชื่อจริงของคุณคืออะไรก่อนที่วอร์ดจะตอบคำถามจบโคสันก็พูดต่อและพูดต่อว่าไว้พูดทีหลังก็ได้สิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือความช่วยเหลือจากคุณซิ่วขมวดคิ้วสกายประสานมือของเขาไว้ที่หน้าอกของเขาทำท่าทางป้องกันทำไมฉันจะต้องช่วยคุณด้วยคุณทำผิดพลาดเล็กๆน้อยๆโทรศัพท์มือถือของคุณและอีเมลบางฉบับจากองค์กรกระแสน้ำขึ้นมีลายเซ็นรหัสผ่านเหมือนกันกล่าวคือคุณควรมีความชัดเจนมากเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงปารีสเมื่อไม่นานมานี้พร้อมเสียงป๊อปโคสั้นโยนภาพหน้าจอของชายผมบลอนไว้บนเดสก์ท็อปฉันอยากให้คุณตามมาหาคนในรูปเมื่อมองดูชายผมบลอนในภาพสกายไม่ได้ตอบโคสันทันทีแต่พูดกับเขาว่าว้าวจริงเหรอนี่เป็นความผิดพลาดหรือเปล่าฉันไม่คิดอย่างนั้นฉันกำลังนั่งอยู่ในสำนักงานใหญ่ลับของคุณหรือเปล่านี่คืออะไรเครื่องบินเมื่อมองไปรอบๆเสียงของสกายก็ดังขึ้นในห้องสอบสวนที่ปิดสนิทอีกครั้งฉันอยู่นี่แล้วและคุณควรจะค้นพบว่าคุณไม่สามารถเจาะผ่านการเข้ารหัสข้อมูลในอุปกรณ์ของฉันได้นั่นก็คือคุณจะไม่ได้อะไรเลยทัศนคติของคุณไม่ดีสำหรับเราทั้งคู่คุณยังคิดเกี่ยวกับทัศนคติของฉันอยู่หรือเปล่าเมื่อพูดถึงทัศนคติทันใดนั้นการกบฏของสกายก็เกิดขึ้นคุณรู้ไหมฉันถูกคุณลักพาตัวชุดนำไปยังสถานที่ผีที่ฉันไม่รู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนขณะที่เขาพูดน้ำเสียงของสกายก็ค่อยๆเริ่มหงุดหงิดทีมปกปิดเหตุการณ์ในนิวเม็กซิโกซึ่งเป็นโครงการเทกาซัสแน่นอนตอนนี้คุณยังต้องการปกปิดทหารไซบอร์กอยู่เมื่อมองดูสกายด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างก้าวร้าวโคสันก็ยกนิ้วขึ้นบนโต๊ะและชักชวนเขาด้วยเสียงที่โน้มน้าวใจและใจดีในโลกนี้เราไม่ใช่คนเดียวที่สนใจในความสามารถพิเศษเช่นมหาอำนาจและทหารไซบอร์กเราต้องการสืบสวนและช่วยเหลือเขาถูกต้องแต่เมื่อเราปล่อยให้คนชุดดำนำหน้าเราไปหนึ่งก้าวและตามมาหาเขาให้พบผลที่ตามมาคิดไม่ถึงคุณได้ดูวิดีโอนี้แล้วและคุณต้องเข้าใจด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากชายคนนี้ตกไปอยู่ในเงื้อมมือของคนเหล่านั้นด้วยคำพูดเหล่านี้สกายซึ่งติดตามชิวก็จำร่างผมสีน้ำตาลที่ถือดาบสีดำได้ในทันใดสักพักเธอก็รู้สึกว่าชิวบูโรอาจจะไม่เหมือนกับภาพเบื้องหลังที่เธอจินตนาการไว้อย่างน้อยชายวัยกลางคนที่นั่งตรงหน้าก็ดูเป็นมิตรมากส่วนผู้ชายหน้าเหม็นอยู่ข้างๆลืมไปซะฉันติดตามกระแสข้อมูลการตรวจสอบในจัตุรัสจากนั้นด้วยการจำลองเส้นทางการเคลื่อนไหวรอบเมืองบางทีฉันอาจจะพบร่องรอยต่อไปของเขาในที่สุดเมื่อได้ยินสกายปล่อยมือเผยความตั้งใจที่จะร่วมมือเขาสันเลิกคิวและแค่อยากจะพูดแต่ถูกขัดจังหวะด้วยคำพูดถัดไปของสกายอย่างไรก็ตามหากคุณต้องการให้ฉันช่วยฉันก็ต้องดำเนินการกับคุณและหลังจากที่ฉันพบผู้ชายคนนั้นแล้วฉันก็จะไปที่นั่นด้วยก่อนที่โคสันจะแสดงความคิดเห็นวอร์ดที่ยืนเคียงข้างก็ก้าวไปข้างหน้าและประท้วงทันทีฉันไม่คิดว่านี่เป็นความคิดที่ดีเมื่อสกายได้ยินสิ่งนี้เขาก็ไม่ได้ที่จะหันกลับมาและจ้องมองไปที่ผู้ชายที่มุ่งเป้าไปที่เขาตั้งแต่แรกในช่วงเวลาวิกฤตนี้คุณยังต้องการซ่อนความลับเหล่านี้อย่างลึกซึ้งในเงามืดหรือไม่ผู้คนซ่อนความลับด้วยเหตุผลสกายเมื่อมองไปที่วอร์ดซึ่งใช้ข้อได้เปรียบด้านความสูงเพื่อพยายามครอบงำออร่าของเขาสกายก็ไม่ควรยอมแพ้และใช้นิ้วจิ้มหน้าอกของคู่ต่อสู้เบาๆแล้วโต้ตอบโอ้ใช่ไหมล่ะแทนที่จะถูกขังไว้ในความมืดฉันอาจมองตรงไปยังความจริงเรามีสิทธิ์ที่จะรู้ความจริงและประชาชนจำเป็นต้องรู้ความจริงเมื่อมองดูสกายที่เต็มไปด้วยสงครามเหมือนสิงโตตัวน้อยวอร์ดไม่ได้ทะเลาะกับเธออีกต่อไปแต่มองดูโคสันที่กำลังดูละครอยู่และพูดว่าท่านครับเธอเป็นคนคลั่งไคล้แฮกเข้าสู่ชิวและติดตามเหตุการณ์พิเศษทุกประเภทเธออาจเป็นเด็กผู้หญิงที่เล่นบทบาทสมมุติและหมุนตัวอยู่ในสตาคออะไรนะฉันแค่ทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้นสกายที่ถูกพูดอยู่ก็ได้แต่ตอบอย่างอ่อนแรง
แม้ว่าเธอจะลองทำเหมือนกันแต่เธอก็วนเวียนไปรอบๆคฤหาสน์สตาร์คอร์ที่ถูกล็อกอย่างไรก็ตามมันคือการค้นหาร่องรอยของข่าวกรองเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ชิลผู้ลึกลับที่ช่วยเขาไว้แน่นอนว่าเธอจะไม่บอกคนเหล่านี้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เมื่อมองดูคนตีต่อปากทั้งสองคนดูเหมือนว่าโคสันจะตระหนักถึงบางสิ่งบางอย่างและรู้สึกว่าทัศนคติของวอร์ดดูเข้มงวดเกินไปเล็กน้อยจึงหยุดการสอบสวนและเรียกตัวเขาออกจากห้องสอบสวนโดยตรงทั้งสองสื่อสารกันขณะเดินไปที่วอร์ดเพราะผู้หญิงคนนี้หรือเธอยั่วคุณหรือท่านครับผมแค่ทำในสิ่งที่ผมคิดว่าถูกต้องจริงหรือคุณจงใจทำให้การสอบสวนครั้งนี้ยุ่งเหยิงเพราะคุณอยากออกจากทีมมากเหรอให้ฉันอยู่คนเดียวกับเธอสักครู่แล้วเราจะได้คำตอบโคสันหยุดที่หน้าตู้เก็บของจดจำลายนิ้วมือเธอเป็นคนที่มีค่าเธอเป็นคนเดียววอร์ดที่รู้สึกผิดหยุดชั่วคราวและขมวดคิ้วเดี๋ยวก่อนคุณกำลังพูดถึงอะไรคนทรงคุณค่าโคสันเปิดกล่องเก็บของหยิบกล่องดำเล็กๆที่มีโลโก้นกอินทรีออกมาแล้วตอบว่าใช่เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเธอเลยและเป็นคนที่ไม่ธรรมดาแบบนี้คุณไม่คิดว่าจะผ่านมาได้ยากเหรอเพราะฉะนั้นเราต้องการเธอและทุกสิ่งที่เธอรู้บนชายฝั่งทางใต้ของทะเลบอลติกมีประเทศเล็กๆแห่งหนึ่งในยุโรปตะวันออกคือเอสโตเนียประเทศเล็กๆที่มีประชากรมากกว่า1,000,000 คนได้รับการยกย่องมากที่สุดในเรื่องคุณภาพอากาศที่เพียงพอที่จะทำให้โลกอิจฉาเมืองหลวงอย่างทาลินได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์สำหรับการล้างปอดนอกจากหินน้ำมันและหินปูนจำนวนมากแล้วยังมีป่าไม้เขียวชอุ่มครอบคลุมประมาณ 42% ของพื้นที่และในฟาร์มป่าธรรมชาติด้านนอกทาลินใต้ดิน100เมตรในสถานที่วิจัยลับใต้ดินท่านสุภาพบุรุษยินดีต้อนรับสู่การสาธิตโครงการทหารจักรกล XR75 ฉันเป็นผู้นำโครงการด็อกเตอร์ลิสในห้องประชุมหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบารอนวอนสตอรักซึ่งเป็นกลุ่มอาวุโสของไฮดราและด็อกเตอร์ลิสในเสื้อคลุมสีขาวยืนอยู่ต่อหน้าชายบางคนในชุดสูทและรองเท้าหนังและพูดคุยอย่างอิสระในบรรดาผู้ชายที่แต่งตัวดีนอกเหนือจากระดับอาวุโสของร็อบซอนเปโตรเวียมแล้วยังมีชายวัยกลางคนที่อายุน้อยกว่านั่งอยู่อีกด้วยชายคนนี้เป็นเจ้าของศูนย์วิจัยใต้ดินแห่งนี้และเป็นผู้ดำเนินการเฉพาะเจาะจงของแผน XR75 ทั้งหมดชื่อของเขาคือ ALT สโลมันและเขาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเทคโนโลยีชื่อรองเก้อินดัสเทรียลและที่นั่งข้างๆเขาคือผู้ที่รับผิดชอบโครงการทหารไซบอร์ก XR75 ทั้งหมดซึ่งเป็นผู้อำนวยการของบริษัทร็อกซอนออยล์คอมพานีโคเคลสันเมื่อพิจารณาจากรายชื่อผู้เข้าร่วมเหล่านี้เห็นได้ชัดว่าโครงการ XR75 ที่เริ่มต้นใหม่ได้บรรลุผลสำเร็จในการวิจัยเพิ่มเติมทุกคนในห้องนี้มารวมตัวกันที่นี่เพื่อสานฝันและศรัทธาในใจวันนี้รับรองว่าหลังนำเสนอแล้วคุณจะรู้สึกว่าทริปนี้คุ้มค่าแน่นอนทันทีที่สิ้นเสียงด็อกเตอร์ลิสซอใช้มือดันแว่นตาบนดั้งจมูกเบาๆมองผู้ช่วยไปด้านข้างด้วยสีหน้าสงบแล้วพยักหน้าเอาละมาเริ่มกันเลยขณะที่ผู้ช่วยกดรีโมทคอนโทรลในมือผนังด้านหลังด็อกเตอร์ลิสก็ค่อยๆลุกขึ้นตามเสียงการหมุนของกลไกคลิกภายใต้สายตาที่ประหลาดใจเล็กน้อยของทุกคนหน้าต่างกระจกที่ทำจากกระจกนิรภัยก็ปรากฏขึ้นทันทีทุกคนในห้องประชุมสามารถมองเห็นสถานการณ์ภายในหน้าต่างกระจกได้อย่างชัดเจนผ่านหน้าต่างกระจกหนาห้องสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ60ตารางเมตรเปรียบเสมือนโรงยิมที่มีอุปกรณ์ครบครันมีอุปกรณ์กีฬาหลากหลายอยู่ทุกที่นอกจากนี้ยังมีแผ่นหินหนักหลายแผ่นที่มุมชายร่างกำยำ6คนสวมเสื้อกั๊กสีดำยืนอยู่เป็นแถวในห้องด้วยใบหน้าที่จริงจังหากมองใกล้ๆคุณจะเห็นป้ายเล็กๆที่หน้าอกของเสื้อกั๊กพร้อมชุดตัวเลขเขียนอยู่เมื่อสายตาของทุกคนมองข้ามแขนขาของผู้ชายเหล่านี้พวกเขาทั้งหมดก็แสดงอาการตกใจหุ่นยนต์ขากลจะเห็นได้ว่าชายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้พิการที่ได้รับการผ่าตัดเทียมภายใต้การพยักหน้าอย่างมองไม่เห็นของดีอาร์ลิสผู้ช่วยที่ยืนอยู่ข้างๆก็หยิบอินเตอร์คอมขึ้นมาทันทีและสั่งไซบอร์กทั้ง6ตัวในห้องหมายเลข28หมายเลข57ออกไปเมื่อได้ยินคำสั่งนี้ทหารไซบอร์กทั้ง2ที่ยืนอยู่ตรงกลางก็ก้าวไปข้างหน้า239และมาถึงสนามที่ว่างเปล่าทหารไซบอร์ก57ที่ยืนอยู่ทางขวาแขนซ้ายทั้งหมดทำจากโลหะผสมของเอ็ดแมนดูคล้ายกับซูเปอร์นักฆ่าที่หลับไหลมาหลายปีมากทหารไซบอร์ก28ทางซ้ายมีขาขวาเป็นโลหะผสมของเอ็ดแมนการต่อสู้ทันทีที่เสียงตกคิ้วของชายทั้งสองก็จมลงและพวกเขาก็เข้าสู่สภาวะการต่อสู้ทันทีฉันเห็นทหารไซบอร์กหมายเลข57หมัดขวาของเขาราวกับแสงสีเงินด้วยเสียงลมที่รุนแรงเขากระแทกคู่ต่อสู้ของเขาทหารไซบอร์กหมายเลข28ที่เตรียมพร้อมมาเป็นเวลานานรอดพ้นจากการโจมตีอันดุเดือดนี้เพียงแค่กระพริบไปด้านข้างกิจวัตรการรุกทั้งสองนั้นโดยพื้นฐานแล้วจะอยู่ที่แขนขากลของมันเองเฉียงการชนกันอย่างดุเดือดระหว่างโลหะผสมเชิงกลทำให้ผู้บริหารของไฮดราและร็อกซอนในห้องประชุมต้องเบิกตากว้างเพราะกลัวว่าจะพลาดภาพที่สวยงามด้วยเสียงปังผนังผสมที่เสริมด้วยเหล็กในห้องก็ถูกทุบจนเป็นรูกลวงขนาดใหญ่โดยตรงแต่หมัดโลหะผสมของเอ็ดแมนที่เป็นต้นเหตุของการทำลายล้างนี้ไม่ได้รับความเสียหายใดๆเลยนั่นแหละกลุ่มต่อไปทหารไซบอร์ก6นายภายใต้คำแนะนำได้ทำการทดสอบการทำงานต่างๆทีละคนตัวอย่างเช่นน้ำหนักที่รับได้พลังทำลายล้างและพลังป้องกันของแขนขาจักรกลและผู้บริหารของไฮดราและร็อกซอนที่อยู่อีกด้านหนึ่งของหน้าต่างกระจกก็ประทับใจกับการแสดงของทหารไซบอร์กทั้ง6คนอยู่แล้วทุกคนนี่คือผลงานสำเร็จรูปของโครงการ XR75ในเวลานี้เสียงของงอด็อกเตอร์ลิสซอดังก้องอยู่ในห้องอีกครั้งความพอดีที่สมบูรณ์แบบของร่างกายมนุษย์และเครื่องจักรการพึ่งพาซึ่งกันและกันของพลังและภูมิปัญญานี่คือความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์แต่เมื่อเทียบกับโครงการ XR75 โดยส่วนตัวแล้วผมชอบเรียกโครงการวิจัยนี้ว่าโครงการนักรบแห่งความตายด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำของงอด็อกเตอร์ลิสซอมีความคลั่งไคล้ที่คลุมเครือ
ทหารเหล่านี้นำความตายมาสู่ศัตรูของคุณเท่านั้นในเวลานี้ร็อกซ่อนรุ่งที่ผมขาวและมีคราวชี้ไปที่ทหารไซบอร์กที่อยู่อีกด้านหนึ่งของหน้าต่างกระจกแล้วถามว่าสิ่งที่ฉันอยากรู้เพิ่มเติมคือคุณสามารถสร้างทหารเหล่านี้ได้กี่คนเมื่อได้ยินเช่นนี้ด็อกเตอร์ลิสก็ยิ้มเบาๆดันแว่นตากรอบดำของเขาจากนั้นจึงกางมือออกแล้วพูดว่าหลังจากการทดลองที่เข้มงวดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราได้เพิ่มอัตราความสำเร็จในการทดลองเป็น 80% กล่าวอีกในหนึ่งฉันสามารถให้คุณมากเท่าที่คุณต้องการตราบใดที่คุณมีเงินเพียงพอราคาของแขนขากลแต่ละอันมีค่ามากไม่ต้องพูดถึงชิ้นส่วนของเซลล์ประสาทที่ซับซ้อนต่างๆเลยเช่นอะลอยเอ็ดแมนซึ่งเป็นวัสดุหลักก็มีอยู่ในจำนวนนับล้านแน่นอนว่าสำหรับร็อกซอนซึ่งมีปฏิบัติการที่หลากหลายและมีเงินมากเกินไปที่จะใช้จ่ายตราบใดที่ทหารไซบอร์กเหล่านี้สามารถช่วยพวกเขาขยายธุรกิจรับจ้างและรักษาความปลอดภัยได้ทุกอย่างก็คุ้มค่าดอกเบี้ยคือน้ำหนักนิรันดร์ที่จะชั่งน้ำหนักทุกสิ่งหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งผู้อาวุโสร็อกซอนที่มีผมสีขาวและมีคราวก็หันกลับมาและพยักหน้าให้โคคลาสันที่ยืนอยู่ข้างๆเมื่อเห็นสิ่งนี้โคเคลสันก็รู้อยู่ในใจในฐานะผู้รับผิดชอบและหัวหน้าโครงการ SR75 ทั้งหมดเขาเหลือบมองออสโซโลมันซึ่งยืนอยู่ข้างๆด้วยความเคารพแล้วโบกมือเอาละความร่วมมือครั้งต่อไปสอโลแมนขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าจะติดตามผลใช่หลังจากคำแนะนำโคเคลสันก็เดินออกจากห้องประชุมพร้อมกับผู้บริหารอาวุโสของร็อกซอนคนอื่นๆทั่วทั้งห้องเหลือเพียงด็อกเตอร์ลิสแอร์และออตเตอไรสอโลแมนเท่านั้นก่อนที่ทั้งสองจะพูดคุยกันชายคนหนึ่งของสอโลแมนก็รีบเดินเข้าไปในห้องพร้อมกับคำพูดของเขาที่เร่งด่วนเล็กน้อยท่านครับพวกเราพบเขาแล้ว